บทที่421ถึง440คำพูดของเสี่ยวเจียนทำให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นตกใจจากนั้นเจียงเหอเหนียนก็กระโดดออกมาเป็นครั้งแรกและพูดว่าเจียนตัวน้อยคุณต้องการที่จะแอบโจมตีเล้งเจียนหัวและคนอื่นๆหรือไม่ฮึมเสี่ยวเจียนพยักหน้ามองดูสนามรบที่วุ่นวายเหนือหัวของเขาในเวลานี้สนามนี้วุ่นวายมากเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดทั้ง4กำลังทำงานร่วมกันฉันรู้สึกว่าฉันสามารถฆ่าพวกมันได้นี่เป็นโอกาสที่ดีพลาดไปแล้วก็อาจจะหมดไปทันใดนั้นเสียงของเจียงเฮียนเนียนก็ดังขึ้น8องศาและเขาก็คำรามที่หูของเซี่ยวเจียนแต่เมื่อคุณถูกค้นพบหรือเกิดอุบัติเหตุคุณจะต้องตายอย่างแน่นอนคุณกำลังเต้นรำบนลวดเหล็กรู้ไหมใช้ชีวิตของคุณเองเพื่อเดิมพันชีวิตของพวกเขาคุณอยู่ในช่วงกลางของด่านที่4เท่านั้นและคุณต้องการโจมตีพวกเขาอย่างลับๆทำไมคุณถึงกล้าขนาดนี้หลังจากที่เจียงเหอเหนียนพูดเขาก็ดุไม่ได้และคำพูดของเขาก็ดุร้ายพวกเขาล้วนเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์และคุณเป็นนักศึกษาอัจฉริยะคนแรกของมหาวิทยาลัยนานิงและคุณมีอนาคตที่สดใสคุณต่อสู้กับพวกเขาด้วยอนาคตของคุณเองไม่เพียงแต่ไร้ค่าเท่านั้นแต่ยังโง่เขลาอีกด้วยนะรู้ไหมการปะทุอย่างกระทันหันของเจียงเฮียนเนียนทำให้เซียวเจียนสะดุ้งเซียวเจียนตกตะลึงเป็นเวลา2วินาทีและกระหัวอย่างเขินอายเล็กน้อยคุณปู่ฉันแค่อยากจะลองดูหลังจากนั้นนายพลหวังฉีงอก็มอบเครื่องรางพันไม้ให้ฉันด้วยดังนั้นฉันคิดว่ามันอาจจะโอเคที่จะลองดูเมื่อไรก็ตามที่ฉันเจออันตรายฉันจะทุบยันและฉันก็ยังมีโอกาสหลบหนีหลังจากที่เซียวเจียนพูดประโยคนี้หูฟังก็เงียบไปชั่วขณะในเวลานี้ดาซิมาและเฟดับลิวยูจิซึ่งประจำการอยู่เหนือเหวก็ตกใจกับคำพูดของเซี่ยวเจียนเช่นกันเมื่อทุกคนมองไปที่จอแสดงผลตรงหน้าพวกเขาต่างก็รู้สึกเหมือนกับคลื่นความสดชื่นที่สดชื่นและความรู้สึกของการต่ออายุความประทับใจที่มีต่อเซี่ยวเจียนทุกคนไม่คาดคิดว่าดาบเล่มเล็กๆที่เคยโฉบเฉี่ยวและโลภถึงชีวิตและความตายจะมีด้านที่กล้าหาญยุติธรรมกล้าหาญและในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้เล้งหองออยู่ยืนอยู่ที่นั่นอย่างว่างเปล่าดวงตาคู่หนึ่งไม่อยู่ในโฟกัสมองไปยังก้นบึ้งอันมืดมิดอันไร้ก้นบึ้งเบื้องล่างด้วยความสับสนในขณะนี้จู่จู่เล้งฮองยูก็จำประสบการณ์การถูกไล่ล่าและสังหารโดยราชาดาบกระหายเลือดเจียซินร่วมกับเซี่ยวเจียนในทะเลเดซโซซีไอเด็กสารเลวคนนี้ค่อนข้างน่าเชื่อถือในช่วงเวลาวิกฤตนักเรียนจางเซี่ยวเจียนโปรดลองหน่อยสิผู้เท่าฉันสนับสนุนคุณเมื่อทุกคนลังเลทันใดนั้นก็มีเสียงอันสง่างามดังก้องอยู่ในหูของทุกคนต้าซือหมาเจียงเหอเหนียนและคนอื่นๆต่างตกใจดาบเล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้เหวก็ตกใจเช่นกันเหตุผลที่เซี่ยวเจียนตกใจก็คือเสียงนี้ดังก้องในหูของเขาไม่ใช่ในหูฟังของเขาเสี่ยวเจียนหันศีรษะของเขาอย่างช้าๆและเห็นว่าในเวลาที่ไม่รู้จักชายชราผมสีเงินและรอยยิ้มอันกรุณาก็ปรากฏตัวอยู่ข้างๆเขาคนนี้คือคนเดียวกันกับฮัวซิงเฟิงผู้บัญชาการกระทรวงการอักเสบที่พบกันในแนวหน้าวาวาสลิงคุณมาที่นี่เมื่อไหร่เสี่ยวเจียนสะดุ้งเกือบจะราวกับว่าเขาเห็นผีแทบจะกระโดดออกจากพื้นมีคนอยู่ข้างๆเขาอย่างอธิบายไม่ถูกนี่เป็นเพียงการทำให้ปลาตกใจจนตายฉันอยู่ที่นี่เมื่อคืนนี้วอลลิงนอนอยู่บนพื้นเหมือนเสี่ยวเจียนยิ้มอย่างไรก็ตามเมื่อมองดูใบหน้าที่ใจดีนี้เซียวเจียนก็พูดไม่ออกอยู่พักหนึ่งโดยมีเส้นสีดำคลุมศีรษะเจ้าตัวโง่เจ้าจึงซ่อนตัวอยู่ข้างๆฉันมาเกือบวันกับคืนพูดให้ถูกก็คือ23ชั่วโมงไม่ใช่1วันกับ1คืนตัวแสบฉันเคารพคุณมากแต่อย่าทำให้ฉันกลัวแบบนี้ได้ไหมหัวใจดวงน้อยของฉันเปราะบางมากเซียวเจียนบ่นฉันจะให้ความสนใจในครั้งต่อไปชายชราผมสีเงินยิ้มใบหน้าของเซียวเจียนมืดมนมีอีกไหมเร็วมากมันเร็วมากเซียวเจียนจำได้ว่าซิม่าเพิ่งแจ้งหัวสลิงเมื่อวันนี้แต่เขาไม่คาดคิดว่าหัวสลิงจะบินจากเมืองหลวงของจักรพรรดิไปยังมหาสมุทรลึกของมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างรวดเร็วความเร็วนี้ก็เร็วเช่นกันเรากับว่ารู้ถึงความสงสัยในใจของเซียวเจียนผู้บัญชาการวอเชอร์อธิบายด้วยรอยยิ้มฉันมาที่นี่โดยนำแจ20ไปด้วยมันจะไปถึงที่นั่นภายใน1หรือ2ชั่วโมงในไม่ช้านี้หัวสลิงคุณเป็นปรมาจารย์ระดับสุดยอดของอันดับที่9คุณไม่ควรใช้พลังจิตของคุณบินข้ามไปเหรอมาโดยเครื่องบินรบนี่ก็น้อยไปนะเอาละกลับไปสู่ธุรกิจกันเถอะวอลลิงตบไหล่เซี่ยวเจียนแล้วยิ้มไปเถอะฉันจะปกป้องคุณอย่างลับๆถ้าฉันลงมือการเคลื่อนไหวจะดังเกินไปและมันจะดึงดูดความสนใจของจูจี้จินเซียวและหลงกังทันทีนี่ไม่ดีพวกเขาจะระเบิดออกมาเมื่อโดนสมองรูปร่างหน้าตาของฉันในเวลานี้จะกระตุ้นให้พวกเขาตื่นตัวและหยุดทันทีแต่ช็อตของคุณแตกต่างออกไปเพราะความสามารถของคุณในการแปลงร่างเป็นเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดนั้นเป็นเพียงความสามารถที่ยอดเยี่ยมสำหรับการลอบโจมตีและลอบสังหารตอนนี้เราไม่สนใจการต่อสู้ระยะประชิดของเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดทั้ง4ของพวกเขาแต่มนุษย์ผู้ทรยศของเล้งเจี้ยนหัวจะต้องตายใบหน้าที่ใจดีและใจดีของวอลลิงเมื่อพูดถึงอย่างหลังมันมีกลิ่นของเหล็กและเลือดเสี่ยวเจียนก็ตกตะลึงทันทีใช่แล้วหัวสลิงด้วยการรับประกันของวอลลิงความเสี่ยงของการลอบโจมตีจะลดลงอย่างมากและหัวใจของเซี่ยวเจียนก็กล้าขึ้นทันทีในเวลานี้ในสนามรบเขาโกรธมากเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ทั้ง4ต่อสู้กันอย่างบ้าคลั่งภายใต้เหวลึกนี้และทะเลก็เป็นสีแดงและในขณะที่เลือดและตอไม้มีความหนืดมากขึ้นเรื่อยๆกองทัพเผ่าสัตว์ประหลาดปลาไหลมังกรสังหารคนที่บ้าคลั่งที่สุดและสิ้นหวังที่สุดด้วยในเวลานี้ปลาไหลมังกรคำรามอย่างบ้าคลั่งและแม้แต่ปลาไหลมังกรหลายตัวก็เป่ายาปีศาจโดยตรงก่อนที่พวกมันจะตายและพวกมันก็ตายไปพร้อมกับศัตรูนองเลือดมากแม้แต่เสี่ยวเจียนก็ไม่ได้ที่จะขยับเหตุผลที่กองทัพปลาไหลมังกรสิ้นหวังนั้นง่ายมากพวกเขาไม่มีทางถอยภายใต้เหวลึกนี้มีไข่ปลาและไข่สัตว์ประหลาดเกือบล้านใบติดอยู่กับตระกูลปีศาจปลาไหลมังกรทั้งหมดนี่คือความหวังของตระกูลปีศาจปลาไหลมังกรในอนาคตและพวกเขายังกล้าที่จะคงอยู่ในกองทัพปลาไหลมังกรที่ต่อสู้อย่างหนัก
เมื่อไข่ปลาและไข่ปีศาจเหล่านี้ถูกทำลายตระกูลปีศาจปลาไหลมังกรก็จะสูญพันธุ์จริงๆ1คือการต่อสู้ของการรุกรานและอีกอย่างคือการต่อสู้เพื่อการทำลายล้างทัศนคติการต่อสู้ของทั้งสองแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเป็นเพราะทัศนคติที่เห็นความตายเป็นชีวิตแม้ว่ากลุ่มปีศาจปลาไหลมังกรจะค่อนข้างอ่อนแอในเวลานี้แต่ก็สามารถสกัดกั้นการโจมตีของพลังรวมของปลาเพชรและปลาเคียวยักษ์ได้อย่างสมบูรณ์ราชาปีศาจแห่งปลาไหลมังกรและปลาไหลหัวมังกรก็ลากศัตรูของพวกเขาไปยังจุดสูงสุดของเหวอย่างบ้าคลั่งเพื่อเริ่มสนามรบใหม่มิฉะนั้นผลที่ตามมาของการโจมตีมีแนวโน้มที่จะทำลายไข่ปลาด้านล่างจำนวนมากเมื่อเห็นสิ่งนี้เสี่ยวเจียนก็หนีลงไปที่พื้นอีกครั้งว่ายน้ำเข้าไปในกำแพงเหวที่อยู่ด้านข้างจากนั้นกลายร่างเป็นปลาเพชรอีกครั้งจากนั้นค่อยๆว่ายไปหาผู้ทรยศของนิกายเทพน้ำคราวนี้เล็งเจียนหัวนำอาจารย์น้ำมากกว่า1โหลมาสู่การต่อสู้แห่งขุมนรกสมาชิกที่สำคัญที่สุดคือ1อันดับ8 2อันดับ7และมากกว่า5หรือ6อันดับเมื่อการต่อสู้ประชิดเกิดขึ้นคนเหล่านี้ก็ถูกแยกย้ายกันไปโดยกลุ่มสัตว์ประหลาดที่ปั่นป่วนในเวลานี้และเป็นเรื่องยากสำหรับทุกคนที่จะดูแลกันสักพักและพวกเขาก็แยกจากกันเล็กน้อยในเวลานี้เสี่ยวเจียนกำลังย่องขึ้นสู่ผู้ฝึกสอนเทพน้ำระดับ5คู่ต่อสู้กำลังต่อสู้กับปลาไหลหมาป่าแผงคอสีดำที่หน้าเหวเสี่ยวเจียนตัดสินใจใช้เขาในการผ่าตัดก่อนเพื่อทดสอบว่าแผนการที่ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าของเขาจะได้ผลหรือไม่ดาบตัวน้อยกลายเป็นปลาเพชรระดับ4ระดับกลางค่อยๆเข้าใกล้บุคคลนี้และปลาไหลแผงคอหมาป่าสีดำสมาชิกของนิกายเทพน้ำมีลักษณะหนึ่งเดียวนั่นคือครึ่งมนุษย์และครึ่งปีศาจเช่นเดียวกับสมาชิกของนิกายเทพน้ำที่อยู่ตรงหน้าเขาลำตัวส่วนล่างเป็นร่างกายมนุษย์แต่ส่วนบนเป็นหัวปลาเพชรขนาดยักษ์เปรียบเสมือนการประกอบส่วนบนของปลาเพชรและส่วนล่างของมนุษย์มันดูตรงกันข้ามมากความสามัคคีน่าเกลียดและน่าเกลียดเซียวเจียนก็พูดไม่ออกอยู่พักหนึ่งจูจิกลายเป็นมนุษย์หลังจากการฝึกฝนของเขาในขณะที่นิกายเทพน้ำก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดอีกครั้งหลังจากการฝึกฝนของเขาฉันไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าผู้คนพูดอะไรท้ายที่สุดแล้วอาจมีคำถามแปลกๆเกิดขึ้นไม่ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดหรือสัตว์ประหลาดกลายเป็นมนุษย์บูมสมาชิกของนิกายเทพน้ำคนนี้กำลังต่อสู้กับปลาไหลหมาป่าสีดำร่างทั้งสองชนกันอย่างรุนแรงบนกำแพงเหวกระแทกเป็นรูทีละคนฝุ่นและควันเต็มไปด้วยทรายและหินที่ปลิวว่อนพลังปีศาจพุ่งพล่านไปทุกคนทุกแห่งคำรามครั้งแล้วครั้งเล่าหลังจากที่ทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดสักพักสมาชิกของนิกายเทพน้ำก็ค่อยๆได้เปรียบเจาะรูเลือดทีละตัวในร่างของปลาไหลแผงคอหมาป่าสีดำและยังตัดหางของกันและกันด้วยซ้ำปลาไหลแผงคอหมาป่าดำถอยหนีปากของมันกว้างขึ้นและร้องครวญครางและต้องการหลบหนีแต่ถูกฝ่ายตรงข้ามขัดขวางไว้เสี่ยวเจียนรีบมองดูบริเวณโดยรอบและเห็นว่าสัตว์ประหลาดตัวอื่นที่อยู่รอบตัวเขากำลังต่อสู้กันโดยไม่สนใจด้านนี้เขารีบส่งเสียงคำรามต่ำและรีบเข้าไปในวงกลมของชายทั้งสองดาบตัวน้อยกลายเป็นปลาเพชรคำรามและทันใดนั้นก็พุ่งเข้ามาจากด้านข้างลิงบกที่น่ารังเกียจเหยื่อตัวนี้เป็นของฉันดาบน้อยคำรามในภาษาของตระกูลปลาเพชรและเมื่อเขาพูดอย่างนั้นเขาก็รีบวิ่งไปหาปลาไหลแผงคอหมาป่าสีดำแอ่งเลือดของเขาก็กว้างขึ้นและเขาก็พร้อมที่จะโจมตีคู่ต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายสมาชิกของสำนักเทพน้ำคนนี้ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็โกรธจัดในวินาทีถัดมาเขาเกือบจะฆ่าปลาไหลหมาป่าแผงคอดำตัวนี้แล้วมันเป็นการต่อสู้ที่เขาต้องการได้รับส่งผลให้ปลาคิงคองตัวนี้ต้องมาสู้กับเขาจะทนหรือทนไม่ไหวสมาชิกนิกายเทพน้ำคนนี้หัวใจของเขาลุกเป็นไฟทันทีเขาคำรามพลังปีศาจทั้งร่างกายของเขาระเบิดออกมาอย่างกระทันหันร่างกายของเขาเร่งความเร็วและพุ่งไปด้านหลังปลาไหลหมาป่าแผงคอสีดำเขาตัดสินใจฆ่าปลาไหลหมาป่าแผงคอดำก่อนจากนั้นเขาก็กลับไปที่ตามทฤษฎีพร้อมกับปลาคิงฟิชตัวนี้แค่เมื่อสมาชิกของนิกายเทพแห่งน้ำรีบวิ่งไปด้านหลังปลาไหลหมาป่าแผงคอสีดำทันใดนั้นลูกบอลเหล็กโลหะทรงกลมก็กระแทกเข้าใส่ตรงหน้าเขาในขณะนี้เมื่อสมาชิกของสำนักเทพน้ำตกตะลึงลูกบอลเหล็กโลหะก็ระเบิดทันทีจากนั้นโลกของเขาก็ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดน้ำปลาหมึกสีดำที่ไม่มีใครเทียบได้ปกคลุมพื้นที่โดยรอบมากกว่า10ตารางเมตรทันทีนี่คือระเบิดวิญญาณน้ำปลาหมึกที่เสี่ยวเจียนทำไว้กับชิงฟี่นอก่อนที่เขาจะออกเดินทางการที่น้ำปลาหมึกปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันนั้นดูชัดเจนแต่จริงๆแล้วมันไม่เด่นชัดเลยท้ายที่สุดแล้วสนามรบทั้งหมดก็ตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายในเวลานี้และทะเลก็เป็นสีแดงสดเมื่อสมาชิกของนิกายเทพน้ำผู้นี้ต่อสู้กับปลาไหลแผงคอหมาป่าสีดำเขาก็ปะทะกับฝุ่นและควันหนาทึบทั้งหมดนี้ทำให้ทะเลใต้เหวกลายเป็นแหล่งน้ำที่เต็มไปด้วยโคลนน้ำปลาหมึกนี้ดูกระทันหันแต่เป็นเพียงจุดดำเล็กๆที่จู่ๆก็ปรากฏขึ้นในน้ำโคลนจุดดำเล็กๆปรากฏอย่างรวดเร็วและหายไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเฉพาะเมื่อน้ำปลาหมึกค่อยๆละลายลงทะเลและหายไปพร้อมกับสมาชิกของสำนักเทพแห่งน้ำและปลาไหลแผงคอหมาป่าสีดำในน้ำขุ่นขณะนี้มีปลาเพชรระยะกลางเพียงตัวเดียวเท่านั้นหัวใจของเสี่ยวเจียนเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยและปากอ่างเลือดที่เต็มไปด้วยเคี้ยวก็หอบเล็กน้อยในเวลานี้ทันทีที่น้ำปลาหมึกระเบิดเขาก็เปลี่ยนกลับคืนสู่ร่างกายทันทีจากนั้นใช้หมัดปืนใหญ่9นัดเพื่อฆ่าสมาชิกลัทธิน้ำและปลาไหลแผงคอหมาป่าสีดำในโลกที่มืดมนและมืดมนไม่มีใครสามารถมองเห็นมันได้แต่ไม่มีอุปสรรคต่อดาบเล็กที่มีดวงตาเบิกกว้างเมื่อฆ่าแล้วเนื้อสับของศพก็ถูกรวบรวมไว้ในเปลือกจัดเก็บและดาบเล่มเล็กก็กลายเป็นปลาเพชรอีกครั้งทันทีในเวลานี้เสี่ยวเจียนมองไปทุกทิศทุกทางด้วยความรู้สึกผิดโดยถือยันไว้ในมือเป็นระยะทางหลายพันไม้เมื่อมีปัญหาใดๆเขาก็หนีไปทันทีแต่เห็นได้ชัดว่าเสี่ยวเจียนคิดมากเกินไปเขาอยู่กับที่เป็นเวลาครึ่งนาทีแต่ผู้คนรอบตัวเขายังคงต่อสู้หรือต่อสู้คำรามหรือหอนและหอนหรือคร่ำครวญและเขาไม่ได้สังเกตเห็นสถานการณ์ทางฝั่งของเสี่ยวเจียนด้วยซ้ำเสี่ยวเจียนคิดมากเกินไปจริง
ในสถานการณ์ตอนนี้แม้ว่าบางคนสังเกตเห็นจุดดำเล็กๆที่นี่พวกเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในท้ายที่สุดแล้วน้ำปลาหมึกบวกน้ำเลือดบวกตะกอนปกคลุมสถานที่เกิดเหตุอย่างสมบูรณ์และเป็นไปไม่ได้ที่จะสังเกตด้วยตาเปล่ากลิ่นปลาหมึกที่สำลักยังสามารถกลบกลิ่นทั้งหมดได้แล้วพลังจิตล่ะมันเป็นไปไม่ได้ยิ่งกว่าท้ายที่สุดแล้วดาบเล็กๆได้สร้างระเบิดวิญญาณปลาหมึกพิเศษของชินฟินอแต่มันถูกเพิ่มเข้ามาเป็นพิเศษด้วยน้ำแห่งเงาที่สามารถแยกวิญญาณได้ใช่นี่คือสิ่งที่เสี่ยวเจียนวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นด้วยการปกปิดระเบิดจิตของปลาหมึกนี้แม้ว่าจะมีสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังอยู่ในสนามหรือลิงเจียนหัวก็ใช้พลังจิตในการสังเกตด้านนี้แต่เนื่องจากน้ำแห่งเงาเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอะไรอยู่ในนั้นน้ำปลาหมึกเกิดอะไรขึ้นในความเป็นจริงความน่าจะเป็นของสถานการณ์นี้ค่อนข้างต่ำท้ายที่สุดแล้วจากการสังเกตในตอนนี้เล้งเจียนหัวและอันดับที่7และ8ต่างก็กำลังเผชิญกับศัตรูที่มีระดับเดียวกันในเวลานี้ในกรณีนี้ไม่ควรมีเวลาว่างมามอบพลังจิตให้กับมือของเขาเองเซียวเจียนพูดถูกหลังจากที่สมาชิกของนิกายเทพเจ้าแห่งน้ำเสียชีวิตได้สำเร็จเซียวเจียนก็มีความสุขมากแน่นอนว่าแผนของเขาได้ผลเขาสามารถฆ่าคนทรยศเวรเหล่านี้ได้ดวงตาของเซียวเจียนค่อยๆสว่างขึ้นและเขาก็รีบสำรวจสนามรบอีกครั้งและในไม่ช้าก็กำหนดเป้าหมายใหม่เป็นปรมาจารย์น้ำระดับ7ถูกต้องแม้ว่ามันจะถูกปกคลุมไปด้วยระเบิดจิตของน้ำปลาหมึกแต่หากเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมากเกินไปมันก็จะดึงดูดความสนใจได้ดังนั้นเซียวเจียนจึงให้ความสนใจกับปรมาจารย์ระดับ7ของนิกายเทพน้ำ2คนก่อนและแม้ว่าหน้าปกจะเป็นเบาะแสจริงๆเขาก็ได้รับมันแล้วเซียวเจียนระงับความตื่นเต้นในใจของเขาและค่อยๆว่ายน้ำไปหาปรมาจารย์ระดับ7ของนิกายเทพน้ำในสนามรบที่วุ่นวายเซียวเจียนระงับความตื่นเต้นในใจของเขาและย่องไปหาสมาชิกของนิกายเทพน้ำระดับ7ปรมาจารย์2คนของนิกายเทพน้ำชาย1คนและหญิง1คนเป็นชายร่างผอมและเป็นหญิงที่แข็งแกร่งชายผู้นี้อายุประมาณ30ปีผิวของเขาซีดและผิวของเขาหยักกร้านเหมือนชาวนารุ่นเก่าร่างสูงและผอมราวกับเสาไม้ไผ่มีเสื้อคลุมกว้างคลุมตัวและร่างผอมบางของอีกฝ่ายท่ามกลางคลื่นหนักราวกับว่าร่างกายกำลังจะแตกสลายตามจังหวะของกระแสน้ำตัวเมียมีอายุประมาณ20ปีมีหลังที่แข็งแรงลำตัวมีปมและสูง2เมตรเห็นได้ชัดว่ามันเป็นร่างกายของลูกสาวแต่กล้ามเนื้อในร่างกายของเธอถูกเปิดเผยอย่างเห็นได้ชัดผ่านชุดการต่อสู้ใต้น้ำที่รัดรูปทีละชิ้นเหมือนฮาร์ดร็อกกล้ามเนื้อเป็นวงกลมบนแขนนั้นแข็งแรงและแข็งแรงกว่าต้นขาของผู้ใหญ่ทั่วไปซึ่งน่าทึ่งมากบนผิวสีบรอนซ์ยังมีเส้นเลือดสีม่วงยื่นออกมาทีละเส้นเหมือนตะขาบที่ดุร้ายคดเคี้ยวและปีนขึ้นไปคนดีเซียวเจียนมองดูผู้หญิงคนนี้ซึ่งมีกล้ามเนื้อแขนแข็งแรงกว่าหน้าอกของเธอและเธอก็ไม่ได้ที่จะประหลาดใจอยู่พักหนึ่งผู้หญิงทุกคนล้วนรักความงามใช่ไหมนี่มันตรงกันข้ามเซียวเจียนรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยกับกล้ามเนื้อของหญิงสาวผู้แข็งแกร่งหลังจากคิดเรื่องนี้แล้วเขาก็เดินช้าๆไปหาชายร่างสูงบีบลูกพลับอ่อนๆไว้ก่อนจากภายนอกชายคนนี้ก็ดูถูกโจมตีได้ง่ายกว่าเช่นกันในขณะนี้ฉันเห็นชายร่างสูงและผอมคนนี้ต่อสู้กับราชาปลาหลดที่มีหัวมังกรร่างสูงและผอมของเขากลายเป็นภาพติดตาโจมตีไปรอบๆราชามอเร่หัวมังกรอย่างบ้าคลั่งแขนยาวและบางของเขากลายเป็น2ท่อนในเวลาที่ไม่รู้จักดาบสีดำวับวับที่ยาว2เมตรใบมีดถูกฟันและเสี่ยวเจียนก็รู้สึกถึงเจตนาของใบมีดที่แหลมคมพุ่งออกมาจากระยะไกลราวกับว่าไม่มีอะไรสามารถหยุดการตัดของใบมีดได้เฮแรงกระแทกจากการตัดโลหะอย่างเข้มข้นดังขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกล็ดบนตัวของปลาไหลมอเร่หัวมังกรก็กระเด็นไปด้วยประกายไฟเนื่องจากประกายไฟสาดเร็วเกินไปจัดไปทางด้านหลังฉันเพียงแต่รู้สึกว่าเกล็ดของปลาไหลมอเร่หัวมังกรตัวนี้ดูเหมือนจะติดไฟและประกายไฟยังคงดำเนินต่อไปเซียวเจียนยังรู้ว่าสายเลือดปีศาจของชายร่างสูงและผอมคนนี้มีวิวัฒนาการมาอย่างไรและเขาเลือกสายเลือดของสัตว์อสูรคัตเตอร์ใต้น้ำทั้งมือและเท้ากลายเป็นดาบและร่างนั้นเร็วราวกับสายฟ้าจากภายนอกปลาไหลมอเร่และปลาไหลมอเร่จะค่อนข้างคล้ายกันและทั้งคู่ก็ยาวเหมือนงูในแง่ของอนุกรมวิธานปลาไหลมอเร่เป็นปลาไหลมอเร่ชนิดหนึ่งอันดับปลาไหลอันดับย่อยปลาไหลอันดับย่อยแองกุล่าปลามอเร่แอร์องกิอีดีอย่างไรก็ตามในบางสถานที่ยังคงมีความแตกต่างอยู่บ้างระหว่างทั้งสองปลาหลดมีหัวแหลมยาวและมีตารูปไข่ปลาไหลมอเร่มีความยาวพอๆกับงูโดยมีหัวเล็กและมีปากแบบหลอดโอติคอปากที่มีฟันขนาดใหญ่ไม่ชิดกันและปลาไหลมอเร่ก็มีฟัน2ซี่ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษอย่างไรก็ตามนี่คือความแตกต่างก่อนที่พลังวิญญาณจะฟื้นตัวในความเป็นจริงหลังจากการฟื้นตัวของพลังวิญญาณการปรากฏตัวของทั้ง2จะแข็งแกร่งขึ้นแคบลงและน่าเกลียดยิ่งขึ้นดังนั้นในลักษณะที่ปรากฏความแตกต่างระหว่างทั้ง2จึงค่อนข้างน้อยและมีทิศทางวิวัฒนาการของตัวเองปลาไหลมังกรมีลักษณะเหมือนมังกรโดยรวมมากกว่าปลาไหลมอเร่หัวมังกรมีหัวเหมือนมังกรแต่มีลำตัวไม่เหมือนมังกรหัวโตมีเกล็ดและเขาหยักและแข็งทุกชนิดฟันในปากอัดแน่นดวงตาดุร้ายและดุร้ายและดูน่าเกลียดมาก1คนและ1ปีศาจยังคงปะทะกันและต่อสู้กันอย่างดุเดือดใบมีดของมือทั้ง2ข้างของชายร่างสูงและผอมยังคงตัดและตัดและคลื่นรอบๆทั้ง2ก็ระเบิดและตัดไปทุกที่ในบางครั้งจะเกิดสุญญากาศไร้น้ำและน้ำทะเลจะถูกตัดออกไปจะเห็นได้ว่าการต่อสู้ระหว่างคนทั้ง2ดุเดือดแค่ไหนในระหว่างการต่อสู้ตัวของปลาไหลมอเร่หัวมังกรตัวนี้บางครั้งอาจโยนออกไปในมุมที่แปลกๆเป็นครั้งคราวตัวอย่างเช่นร่างกายถูกกระแทกและทันใดนั้นมันก็ลอยขึ้นไปในอากาศหรือศีรษะและหางได้รับความทุกข์ทรมานจากการโจมตีที่มองไม่เห็นเกล็ดแตกและเลือดก็ไหลนี่คือการโจมตีด้วยพลังจิตของยูไฮอิชินี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเผ่าพันธุ์มนุษย์ยูไฮที่กบฏต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์และอุทิศตนให้กับเผ่าพันธุ์ปีศาจ
หลังจากการกบฏพวกมนุษย์ได้ฝึกฝนเทคนิคของเผ่าสัตว์ประหลาดและรับเลือดที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษโดยเผ่าสัตว์ประหลาดแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่มนุษย์และไม่ใช่ปีศาจแต่มันก็สืบทอดร่างกายอันทรงพลังของมอนสเตอร์แคลนและพลังทางจิตวิญญาณอันทรงพลังของยูไหชิพลังจิตและร่างกายอยู่ร่วมกันคล้ายกับนักต่อสู้วิญญาณอย่างไรก็ตามกระบวนการรับนี้ง่ายกว่าผู้ฝึกหัดลิงหอวู่มากซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมยูไหชิจำนวนมากจึงกลายเป็นนิกายเทพน้ำคุณสามารถเพิ่มพลังเทียบได้กับผู้ฝึกหัดลิงหอวู่ได้อย่างง่ายดายและความแข็งแกร่งของคุณก็พุ่งสูงขึ้นสิ่งที่คุณจ่ายไปเป็นเพียงความผิดปกติของรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นราคานี้ต่ำเกินไปอย่างไรก็ตามยาโอสึก็ไม่โง่เช่นกันเมื่อยาโอสึสอนสมาชิกนิกายน้ำจะมีเพียงจุดเดียวเท่านั้นที่จะได้รับมรดกทุกครั้งและมีเพียงจุดเดียวของแก่นแท้และเลือดที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษเท่านั้นที่จะมอบให้เพื่อควบคุมนิกายน้ำค่อยๆเข้าใกล้คนทั้งสองที่กำลังต่อสู้กันอย่างช้าๆเสี่ยวเจียนรู้สึกลำบากเล็กน้อยอยู่พักหนึ่งเขาจะลอบโจมตีได้อย่างไรเหมือนคนที่โจมตีสมาชิกนิกายน้ำเมื่อกี้เหรอไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ความแข็งแกร่งของเขาในระยะกลางของระยะที่สีนับประสาอะไรกับเหยื่อของปลาไหลมอเร่หัวมังกรตัวนี้ฉันกลัวว่าเมื่อเขาเข้าใกล้เขาจะถูกกลืนกินโดยปลาไหลหัวมังกรตัวนี้ในการกัดเพียงครั้งเดียวทำให้อีกฝ่ายเรอเต็มที่ความแข็งแกร่งของทั้งสองนั้นเกินขอบเขตความสามารถของเสี่ยวเจียนจริงๆเล้งหองอหอยู่มอบการโจมตีด้วยดาบฉี3ครั้งให้กับปรมาจารย์ยูไห่อันดับ7และดาบแคงยูที่เฟวูจิมอบให้คือการโจมตีด้วยดาบฉี3ครั้งของปรมาจารย์ยูไห่อันดับ8พลังนี้ทรงพลังอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ความสามารถในการโต้ตอบและความสามารถด้านความเร็วของปรมาจารย์ระดับ7และราชาปีศาจระดับ7นั้นมีระดับการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนซึ่งเหนือกว่าเสี่ยวเจียนมากนี่มันเหมือนกับเด็กถือดาบซางฟางและพยายามลอบโจมตีผู้ใหญ่โดยไม่ทำการโจมตีในระยะใกล้มากการโจมตีนี้คงจะล้มเหลวเสี่ยวเจียนคิดและพยายามว่ายช้าๆไปหาชายร่างสูงและผอมเมื่อระยะห่างถึงคู่ต่อสู้น้อยกว่า100เมตรทันใดนั้นพลังจิตอันทรงพลังก็ระเบิดไปที่ปลาไหลหัวมังกรเนื่องจากเสี่ยวเจียนอยู่ใกล้เกินไปเขาจึงจมอยู่กับส่วนเกินทางจิตนี้ทันทีแม้ว่าจะเป็นเพียงผลที่ตามมาของพลังจิตเมื่อเปรียบเทียบกับพลังจิต 2,000 คะแนนของเสี่ยวเจียนผลที่ตามมาของพลังจิตนี้แทบจะเทียบได้กับสึนามิทันใดนั้นดาบเล่มเล็กก็ถูกเขย่าและโยนทิ้งไปและต้องใช้เวลาเกือบ10เมตรในการหยุดดาบเล่มเล็กดาบเล็กๆแตกกระจายไปทั่วร่างกายของเขาเลือดของเขาระเบิดและแตกและเนื้อของเขาเบลอและมีหมอกเลือดก่อตัวขึ้นทั่วร่างกายของเขาทันทีเมื่อเสี่ยวเจียนทำให้ร่างกายของเขามั่นคงอีกครั้งอย่างไม่เต็มใจและมองไปที่ชายร่างสูงและผอมเขาก็บังเอิญสบตากับชายร่างสูงและผอมเช่นกันมันเป็นท่าทางที่เย็นชาโหดร้ายและไม่แยแสอย่างยิ่งในขณะนั้นเสี่ยวเจียนตัวสั่นอย่างหนักยังคงตกลงไปในห้องใต้ดินน้ำแข็งและร่างกายของเขาก็เย็นชาเสี่ยวเจียนเข้าใจความหมายของการมองนี้ทันทีถ้าคุณเข้ามาใกล้ฉันจะฆ่าคุณด้วยวอลลิงเสี่ยวเจียนจึงวางกล้องไว้บนตัวของเขาและปล่อยให้เขาจัดการมันในเวลานี้ผ่านกล้องนี้เจียงเฮเนียนเล้งฮองยูและคนอื่นๆก็เห็นกระบวนการของเสี่ยวเจียนเช่นกันการโจมตีทางน้ำที่ประสบความสำเร็จของเซี่ยวเจียนลัทธิทำให้หลายคนตื่นเต้นแต่ในขณะนี้เมื่อเซี่ยวเจียนถูกชายร่างสูงและผอมเข้าหาเซี่ยวเจียนเขาก็ตกใจและสีหน้าของเขาก็จริงจังขึ้นทันทีแน่นอนมันไม่ง่ายขนาดนั้นดาสีมาถอนหายใจอึมเฟยหอวู่จิพยักหน้าปรมาจารย์ระดับ7ท้ายที่สุดแล้วมันเทียบไม่ได้กับปรมาจารย์ยูไห่ระดับกลางธรรมดาปรมาจารย์ระดับ7มีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งและทุกการเคลื่อนไหวของสภาพแวดล้อมโดยรอบจะปรากฏอย่างชัดเจนในใจของเขาฉันเกรงว่าผลที่ตามมาของพลังจิตเมื่อกี้นี้เกิดขึ้นโดยเจตนาไม่เช่นนั้นฉันจะตีดาบเล็กได้อย่างแม่นยำได้อย่างไรแต่มันก็เป็นเรื่องปกติที่จะคิดเรื่องนี้จู่ๆปลาคิงคองก็เข้ามาใกล้อย่างลึกลับภายใต้การสังเกตพลังจิตของมันอย่างชัดเจนใครจะระวังนอกจากนี้อีกฝ่ายยังเป็นปรมาจารย์ระดับ7และดาบตัวเล็กก็เป็นเพียงปลาเพชรระดับ4ระดับกลางมีความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างทั้ง2ฝ่ายและสถานะของพวกเขาก็ใหญ่มากถ้าอีกฝ่ายเย็นกว่านี้อีกสักหน่อยเขาจะฆ่าดาบเล็กด้วยพลังวิญญาณคำพูดของเฟยหอวูจิทำให้ทุกคนพยักหน้าเล็กน้อยผู้ที่สามารถฝึกฝนจนถึงปรมาจารย์ระดับ7ได้นั้นมีพรสวรรค์และอุปนิสัยไม่เลวเลยและเป็นเรื่องปกติที่จะต้องระมัดระวังเป็นเรื่องยากสำหรับเสี่ยวเจียนที่จะเข้าใกล้ด้วยตัวตนของกลุ่มปีศาจแต่ละคนมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันแล้วจะใกล้ชิดได้อย่างไรและวิธีการในตอนนี้ไม่สามารถทำซ้ำได้ดังนั้นแผนของเสี่ยวเจียนจึงตายไปเจียงเหอเหนียนก็ถอนหายใจฉันไม่คิดว่ามันง่ายที่จะมาให้เสี่ยวเจียนกลับมาตอนนี้ฉันได้รับบาดเจ็บจึงไม่ต้องรอเกิดอุบัติเหตุเตือนทุกคนพยักหน้าขณะที่เจียงเฮเนียนใส่หัวและถอนหายใจเสี่ยวเจียนมองไปที่ชายร่างสูงและผอมในระยะไกลและสาบแช่งในใจให้ตายเถอะคนเหล่านี้ที่สามารถหลบภัยในเผ่าสัตว์ประหลาดนั้นไร้ความปราณีถ้าคุณไม่เห็นด้วยก็แค่ทำมันขึ้นมาเสี่ยวเจียนก็รู้สึกตัวเช่นกันคนพวกนี้จะเมตตาต่อเผ่าอสูรได้ยังไงเพราะคนพวกนี้เป็นเพื่อนมนุษย์ที่โหดร้ายได้ขนาดนั้นหากตอนนี้เขาไม่ได้กลายเป็นปลาคิงคองแต่เป็นเพียงปลาหัวเหล็กธรรมดาปลาเฮอรี่งอที่หน้างุนงงเขาอาจถูกฆ่าโดยตรงด้วยพลังจิตของคู่ต่อสู้เขาเอาแต่ใจเมื่อเสี่ยวเจียนขมวดคิ้วการต่อสู้ระหว่างปลาไหลมอเร่หัวมังกรกับชายร่างสูงและผอมก็ค่อยๆรุนแรงขึ้นและการต่อสู้ก็เข้มข้นขึ้นและเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดระดับกลางและระดับต่ำโดยรอบก็ถอยห่างออกไปอย่างรวดเร็วปลาไหลหัวมังกรจ้องไปที่ชายร่างสูงผอมด้วยความโกรธอย่างยิ่งและคำรามเป็นภาษาปีศาจทั่วไปปีศาจผู้ยิ่งใหญ่อยู่ที่นี่ข้าหลงสาบานที่นี่ด้วยความตายของข้าข้าสาบานว่าสิ่งนี้จะทำให้เลือดของเผ่าพันธุ์ปีศาจเสื่อมเสียครึ่งปีศาจถูกตัดหัวข้าปลาไหลมอเร่หัวมังกรชื่อหลงลองคำรามด้วยความโกรธและพลังปีศาจบนร่างกายของเขาก็เดือดพล่านและพุ่งออกมาทันใดนั้นทั้งคนกลายเป็นสายฟ้าสีดำและสังหารชายร่างสูงและผอม
ชายร่างสูงและผอมนั้นน่าเกรงขามและเขาก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อต่อสู้ด้วยดูเหมือนว่าเทพแห่งน้ำจะมีสถานะที่ต่ำมากในหัวใจของเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดบางตัวเซียวเจี้ยนมองดูกันในขณะที่รู้สึกมีอารมณ์ครึ่งปีศาจเหรอผ่านอารมณ์ของเซียวเจี้ยนไปได้ครึ่งทางทันใดนั้นร่างกายของเขาก็แข็งตัวทักษะระบบของเขาเดมอนเรสอินคาร์เนชั่นต้องใช้เลือดของเดมอนเรสเพื่อจุติแล้วเลือดของสมาชิกลูกครึ่งปีศาจของนิกายเทพน้ำล่ะเลือดครึ่งปีศาจนี้สามารถทำให้เขาแปลงร่างได้หรือไม่ทันทีที่ความคิดนี้ปรากฏขึ้นในใจของเสี่ยวเจียนก็เติบโตอย่างบ้าคลั่งเหมือนวัชพืชและจากนั้นก็ครอบงำจิตใจของเขาทั้งหมดลองมันเสี่ยวเจียนรีบเข้าไปในถ้ำในกำแพงเหวอย่างบ้าคลั่งเผื่อว่าเสี่ยวเจียนก็ดึงระเบิดวิญญาณปลาหมึกออกไปด้วยในถ้ำอันมืดมิดเสี่ยวเจียนรีบนำศพครึ่งคนครึ่งปอลาออกจากเปลือกเก็บตัดศพออกและพบเลือด 2-3 หยดจากหัวใจร่างกายของเสี่ยวเจียนสั่นเทาและเขาก็รีบคว้าแก่นแท้และเลือดหยดหนึ่งอย่างรวดเร็วและทักษะของระบบก็เปิดใช้งานทันทีพลังทางจิตวิญญาณอันแข็งแกร่งห่อหุ้มร่างกายของเขาจากนั้นก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในไม่ช้าร่างกายส่วนบนของปลาเพชรและสิ่งมีชีวิตส่วนล่างของมนุษย์ก็ค่อยๆโผล่ออกมาจากควันสีดำแม่งเฮียๆปลายร่างเป็นดาบเล็กๆครึ่งปลาครึ่งมนุษย์เขามองดูมือของเขาทุกคนตกตะลึงและความปีติยินดีที่ไม่อาจบรรยายได้ปกคลุมไปทั่วทั้งจิตใจนี่มาฉันกลายเป็นความสำเร็จลูกครึ่งปีศาจของนิกายเทพน้ำในการตัดสินของระบบเซี่ยวคิวจริงๆแล้วมันคือสัตว์ประหลาดวัวถูกต้องตอนนี้สมาชิกของนิกายเทพน้ำผู้นี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นของอันดับที่5แต่ฐานการฝึกฝนของฉันอยู่ในช่วงกลางของอันดับที่4ไม่ฐานการฝึกฝนของปรมาจารย์ยูไห่ของฉันอยู่ในระดับกลางของอันดับ4แต่ฐานการฝึกฝนของนักศิลปะการต่อสู้ของฉันอยู่ที่ระดับ5กล่าวคือแม้ว่าฉันจะมีระดับการฝึกฝน2ระดับแต่เมื่อระบบตัดสินฉันจะใช้ระดับการฝึกฝนระดับสูงสุดโดยตรงในการตัดสินให้ตายเถิดฉันจะโพสต์เรื่องนี้เดี๋ยวนี้หลังจากการเปลี่ยนแปลงสำเร็จเสี่ยวเจียนก็รีบออกจากหลุมอีกครั้งในเวลานี้ฉันเห็นว่าการต่อสู้ระหว่างชายร่างสูงและผอมกับหลงได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งคู่เป็นและนองเลือดไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนน้ำทะเลโดยรอบก็ทิ้งคราบเลือดและเนื้อสับไว้จากภายนอกอาการบาดเจ็บของราชาปีศาจมอร์เร่หัวมังกรนั้นหนักกว่าเกล็ดบนร่างกายของเขาเกือบจะแตกในขณะที่ชายร่างสูงและผอมได้รับบาดเจ็บน้อยกว่าเล็กน้อยแต่จากมุมมองของการชนะหรือแพ้จากมุมมองของโมเมนตัมปลาไหลมอร์เร่ชั้นนำมีความได้เปรียบช่องว่างขนาดใหญ่ถูกฉีกออกทำให้ท้องของชายร่างสูงและผอมและมองเห็นอวัยวะภายในทั้งหมดได้ชัดเจนแอร์และลมหายใจในร่างกายของเขาก็ร่วงโรยไปจนถึงที่สุดพลังปีศาจและรัศมีบนหัวมังกรปลาไหลมอเร่ถึงจุดสูงสุดและมันยังคงคำรามและสังหารชายร่างสูงและผอมต่อไปชายร่างสูงและผอมถูกทุบตีและหนีไปครั้งแล้วครั้งเล่าดวงตาของเสี่ยวเจียนเป็นประกายเมื่อเขาเห็นสิ่งนี้และโอกาสก็มาถึงดาบเล่มเล็กหมุนวนเล็กน้อยจากนั้นก็ไม่ได้ปกปิดมันและพุ่งตรงไปหาชายร่างสูงและผอมเสี่ยวเจียนใช้ภาษาแมนดารินพูดอย่างกังวลใจนายท่านฉันจะช่วยคุณเมื่อได้ยินเสียงของเสี่ยวเจียนชายร่างสูงและผอมก็ผงะไปชั่วขณะหนึ่งและเมื่อฉันเห็นว่าเสี่ยวเจียนมีเพียงฐานการฝึกฝนเริ่มต้นของขั้นที่5ฉันก็ตกตะลึงอีกครั้งท่าทางดูเหมือนพูดว่าคุณล้อเล่นฉันเหรอคุณเป็นฐานการฝึกฝนระดับ5คุณจะช่วยฉันได้อย่างไรแน่นอนว่าหลังจากที่ชาติกลายเป็นสมาชิกของนิกายเทพน้ำคราวนี้เสี่ยวเจียนเข้าหาชายร่างสูงและผอมได้สำเร็จเสี่ยวเจียนพูดด้วยท่าทางเศร้าโศกนายท่านเป็นปรมาจารย์ระดับ7และข้าเป็นเพียงระดับ5เท่านั้นขณะที่เสี่ยวเจียนตะโกนอย่างตื่นเต้นเขาก็หยิบกริดและดาบเล็กๆที่เล็งห่องออยู่มอบให้บนตัวของเขาออกมาและตะโกนอย่างเร่าร้อนเป็นเกียรติที่ได้เสียสละเพื่อผู้ใหญ่ทันใดนั้นชายร่างสูงผอมที่มีใบหน้าเย็นชาก็ขยับคุณเก่งมากคุณชื่ออะไรบูมก่อนที่นายชายผู้โหดเหี้ยมจะพูดจบทันใดนั้นเขาก็พบลูกบอลโลหะแห่งแสงปรากฏขึ้นในมือของชายครึ่งคนและครึ่งปลาที่อยู่ตรงหน้าเขาลูกบอลแห่งแสงระเบิดทันทีและน้ำปลาหมึกสีดำก็กลืนกินทุกสิ่งและในเวลาเดียวกันก็กลืนเข้าไปหาเขานอกจากนี้ยังมีแสงดาบที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งกว้างใหญ่และยาว100เมตรใกล้เกินไปแล้วเคาะมันออกเต้ากวงเร็วเกินไปในเวลานี้เสี่ยวเจียนและชายร่างสูงและผอมอยู่ห่างจากกันเพียงไม่กี่เมตรทันใดนั้นแสงมีดยาว100เมตรที่น่าสะพรึงกลัวก็ระเบิดออกมาในระยะใกล้เช่นนี้ชายร่างสูงและผอมไม่โต้ตอบแม้แต่น้อยเมื่อรูม่านตาของเขาขยายออกอย่างกระทันหันเขาก็สังเกตเห็นว่าอันตรายกำลังมาถึงแสงอันน่าสยดสยองของมีดนั้นราวกับแสงดาวที่ส่องผ่านคอของเขาอย่างรวดเร็วชายร่างสูงและผอมจ้องไปที่จางเซียวเจียนต่อหน้าเขาด้วยความมึนงงจ้องมองของเขาตรงดวงตาของเขาราวกับว่าเขาพบมดที่เท้าของเขาจู่ๆก็ดึงมีดทำครัวออกมาตกตะลึงและเหลือเชื่อมดตัวนี้ปรากฏตัวได้อย่างไรมดตัวนี้ใช้พลังที่ไม่สมส่วนกับพลังของร่างกายได้อย่างไรผู้ชายตัวสูงและผอมพวกนี้คิดไม่ออกเลยและไม่มีโอกาสที่จะคิดเรื่องนี้เส้นสีแดงบางๆปรากฏขึ้นที่คอของเขาก่อนจากนั้นเส้นสีแดงก็ถูกฉีกออกจากกันอย่างกระทันหันเลือดพุ่งออกมาจากด้านในเหมือนน้ำท่วมทรงพลังและทรงพลังแต่ดวงตาของชายร่างสูงและผอมก็หยุดลงทางจ้องมองและจ้องมองเมื่อเห็นว่าศีรษะของชายร่างสูงและผอมที่อยู่ตรงหน้าเขาเองเล็กน้อยจากนั้นคลื่นน้ำก็พัดหายไปฝ่ามือซ้ายของเขาก็จับดาบหยกป้องกันตัวของเจงเหอเหนียนและเขาก็ปล่อยความเย็นออกมาแล้วเหงื่อน้ำทะเลส่งกลิ่นมารอบๆและถึงแม้ว่าเหงื่อเย็นจะหายไปแต่ความรู้สึกตึงเครียดและวิตกกังวลยังคงมีอยู่แต่เสี่ยวเจียนไม่สนใจเรื่องนี้อีกต่อไปเขาเปิดเปลือกเก็บของด้วยความตื่นตระหนกและยัดร่างของเจ้านายเข้าไปจากนั้นจึงกลายร่างเป็นปลาไหลมอเร่หัวเสือดาวทันทีและรีบวิ่งหนีจากอีกด้านหนึ่งของน้ำปลาหมึก
มีปลาไหลมอเร่หัวมังกร7อันดับอยู่ข้างนอกจะปลอดภัยกว่าถ้าแปลงร่างเป็นปลาไหลมอเร่หัวเสือดาวเพื่อไม่ให้เจ้าของข้าในสนามรบการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของกลุ่มน้ำปลาหมึกสีดำสนิทก็ทำให้ลองตกใจเช่นกันลุงหลงกระโดดกลับอย่างรวดเร็วโดยสัญชาตญาณเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำปลาหมึกดำที่ปกคลุมเมื่อนั้นผีจึงรู้ว่ามันเป็นแผนครึ่งปีศาจหรือไม่ระวังไว้ดีกว่าพลังปีศาจจากร่างกายของลองรวมตัวกันอย่างบ้าคลั่งและดวงตาสีแดงเข้มคู่หนึ่งจ้องมองอย่างเย็นชาไปที่น้ำสีดำสนิทที่อยู่ตรงหน้าเขาลองพยายามฉีดพลังจิตของเขาเข้าไปในมวลน้ำสีดำเพียงเพื่อจะพบว่าน้ำปลาหมึกสามารถแยกและปิดกั้นพลังจิตของมันได้หลงหลงตกใจและถอยกลับไปหลายร้อยเมตรทันทีแน่นอนว่าหลังจากการล่าถอยครั้งนี้ลองก็เห็นแสงอันน่าสยดสยองที่มีความยาว100เมตรพุ่งออกมาจากกลุ่มน้ำสีดำสนิทแสงของดาบกวาดไปทั่วมันหวีดไปทั่วหัวของมันและสัตว์ประหลาดระดับกลางและระดับต่ำที่บริสุทธิ์จำนวนหนึ่งที่อยู่ด้านหลังก็แยกออกเป็น2ส่วนทันทีจู่ๆลองก็มั่นใจมากขึ้นในการคาดเดาภายในของเขาโชคดีที่เขาวิ่งเร็วไม่เช่นนั้นเขาจะถูกมีดบาดเผ่าพันธุ์มนุษย์ล้วนเป็นคนที่น่ารังเกียจและไร้ยังอายส่วนพวกที่ไม่ใช่มนุษย์และปีศาจนั้นน่ารังเกียจและไร้ยังอายยิ่งกว่าอีกระวังมันหลังจากรออย่างเงียบๆครึ่งนาทีในน้ำมืดก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆลงขมวดคิ้วรู้สึกผิดปกติหางอันใหญ่โตของมันช่างงดงามและคลื่นลูกใหญ่ก็พัดพาน้ำสีดำที่อยู่ข้างหน้าออกไปทันทีเผยให้เห็นฉากเล็กน้อยแต่ลองก็ต้องผงะเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรอยู่ในมวลน้ำลูกครึ่งสัตว์ประหลาดที่น่ารังเกียจใช้โอกาสนี้หลบหนีบ้าเอ้ยลงตะโกนแต่ไม่มีวิธีที่ดีลูกบอลน้ำปลาหมึกเพียงแค่ปิดกั้นการมองเห็นและพลังจิตของมันดังนั้นมันจึงไม่กล้าเข้าไปอย่างเร่งรีบถ้าเขาโชคไม่ดีและโดนดาบแสงที่ถูกตัดไปตอนนี้เขาจะตายอย่างไม่ต้องสงสัยไอเวนอย่าให้ฉันได้พบคุณอีกในครั้งหน้าไม่เช่นนั้นฉันจะฆ่าคุณสักครั้งลองคำรามหลายครั้งและจากไปอย่างน่าเบื่อด้านอื่นดาบเล็กที่สังหารชายร่างสูงและผอมรีบวิ่งเข้าไปในกำแพงเหวที่อยู่ด้านข้างอย่างรวดเร็วกลายเป็นปลาไหลสวนขนาดยักษ์และซ่อนตัวเข้าไปอย่างรวดเร็วหลังจากเจาะกำแพงเป็นระยะทางเกือบหลายกิโลเมตรและกลับมาที่ฝั่งของวอลลิงในที่สุดเสี่ยวเจียนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกแม่งทำให้ฉันกลัวแทบตายกลัวฉันแทบตายฮ่าฮ่าเล่าจื้อฉันฆ่าอาจารย์ระดับ7จริงๆฮ่าฮ่ามันเจ๋งมากเสี่ยวเจียนในเวลานี้รู้สึกประหลาดใจมีความสุขและตื่นเต้นแต่ก็ไม่เชื่อเล็กน้อยเช่นกันเขาทำได้จริงๆด้วยฐานการฝึกฝนของปรมาจารย์อยู่ในช่วงกลางของด่านที่4เขาสามารถสังหารปรมาจารย์ระดับ7ได้สำเร็จความรู้สึกถึงความสำเร็จที่ไม่มีใครเทียบได้นี้ทำให้เสี่ยวเจียนรู้สึกสดชื่นขึ้นสู่ท้องฟ้าทันทีเมื่อหัวสลิ่งเห็นรูปลักษณ์ของเซี่ยวเจียนแม้ว่าเขาจะคาดหวังไว้เมื่อกี้แต่คราวนี้ก็ตกตะลึงเช่นกันเสี่ยวเจียนหยิบหูฟังใต้ทะเลลึกออกมาแล้วสวมแล้วชี้กล้องเข็มกลัดไปที่ตัวเขาเองทันทีที่เปิดชุดหูฟังเจียงเหอเหนียนต้าซือหมาและคนอื่นๆก็ระเบิดออกมาเล็กน้อยแม่งเสี่ยวเจียนปรมาจารย์แห่งสำนักเทพเจ้าน้ำในเหลียงก็หายตัวไปคุณฆ่าเขาหรือเปล่าเมื่อเจียงเหอเหนียนเห็นรูปลักษณ์ที่เปื้อนเลือดของเสี่ยวเจียนเขาก็เบิกตากว้างทันทีและพูดด้วยความประหลาดใจคนอื่นอาจจะไม่ชัดเจนแต่ก็สังเกตสนามรบแต่ก็ชัดเจนมากมีเพียงไม่กี่คนจากนิกายเทพน้ำในสนามรบและพวกเขาสามารถพบร่องรอยของดาบเล่มเล็กได้อย่างรวดเร็วเมื่อสักครู่นี้ปรมาจารย์แห่งน้ำชื่ออยู่เหลียงทันใดนั้นกลุ่มระเบิดวิญญาณน้ำปลาหมึกก็ปรากฏขึ้นและอาวุธวิเศษที่เล็งหองงออยู่มอบให้เสี่ยวเจียนก็ปรากฏตัวขึ้นจากนั้นร่างของอยู่เหลียงก็หายไปในสนามรบไม่มีร่องรอยของมันทุกคนจึงตกตะลึงและหวาดกลัวดูเหมือนว่าเสี่ยวเจียนจะประสบความสำเร็จในการฆ่าปรมาจารย์เมื่อได้ยินคำถามเร่งด่วนและวิตกกังวลของเจียงฮินเนียนและดาซิมาเสี่ยวเจียนก็รู้สึกกังวลน้อยลงทันทีเสี่ยวเจียนหยิบหูฟังใต้ทะเลลึกขึ้นมาไอเล็กน้อยแล้วพูดช้าๆคุณปู่คุณนี่มันช่างยุ่งยากจริงๆฉันเป็นอัจฉริยะที่หาได้ยากที่มหาวิทยาลัยนันทาในรอบพันปีด้วยฐานการฝึกฝนของขั้นกลางของขั้นที่4ฉันฆ่าปรมาจารย์ขั้นที่7นั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเหรอดูคุณสิตื่นตระหนกและประมาทราวกับว่าคุณไม่เคยเห็นโลกมาก่อนยังคงเป็นผู้บัญชาการของผู้บัญชาการสันติสุขเมื่อเทียบกับผู้บัญชาการของผู้บัญชาการแล้วเจ้ายังตามหลังอยู่มากเจียงเหอเหนียนทุกคนเจียงเหอเหนียนกัดฟันทันทีและสาปแช่งเด็กเหม็นคนนี้ตัวเล็กลงเรื่อยๆสารภาพเร็วๆว่าคนทรยศอยู่เหลียงเป็นคนฆ่าคุณจริงๆเหรอแน่นอนมันตายแล้วเซียวเจียนพูดฮิฮิโดยไม่ปิดบังตัวเองเปิดเหลือกเก็บของแล้วนำร่างของอยู่เหลียงออกมาทันทีที่ร่างของอยู่เหลียงปรากฏขึ้นวอลลี่งอที่อยู่ข้างๆเขาเจียงเหอเหนียนในชุดหูฟังและคนอื่นๆก็เงียบลงอีกครั้งทันทีย่าจางเซียวเจียนเด็กเหม็นคนนี้ทำได้จริงๆด้วยความแข็งแกร่งของขั้นกลางของขั้นที่4ปรมาจารย์ของขั้นที่7ก็ถูกสังหารเมื่อทุกคนตกตะลึงเสียงที่น่าสงสัยของเซียวเจียนก็ค่อยๆดังขึ้นอีกครั้งผู้เท่าเจียนคุณเป็นปรมาจารย์ระดับ7ที่อ่อนแอขนาดนั้นเหรออ่อนแอมากฉันฟันมันตายด้วยมีดธรรมดาอนิจจาเหนือเหวใบหน้าของเจียงเฮเนียนเปลี่ยนเป็นสีดำและใบหน้าของเล้งฮองยูก็เปลี่ยนเป็นสีดำเช่นกันและเธอก็อยู่เกรด7เช่นกันจางเซียวเจียนสาปแช่งทั้งสองคนพร้อมกันด้วยคำพูดเพียงคำเดียวปากของไอ้สารเลวคนนี้ติดหนี้มากขึ้นเรื่อยๆและบ้าคลั่งมากขึ้นเรื่อยๆเฟยวูติซึ่งอยู่ข้างๆเขามองด้วยความยินดีผู้เท่าเจียงฉันบอกคุณแล้วว่าอย่าลงโทษสาวกและนักเรียนของคุณอย่างเหมาะสมตอนนี้คุณกำลังถูกเตะจมูกใช่ไหมในเวลาเดียวกันเมื่อถูกล้อเลียนโดยเฟยวูติและจางเซียวเจียนใบหน้าของเจียงเฮเนียนก็มืดลงทันทีในสนามหลังจากประสบความสำเร็จในการตัดศีรษะปรมาจารย์ระดับ7หัวใจของเซียวเจียนก็เบ่งบานผู้บัญชาการวาฉันสังหารปรมาจารย์ระดับที่7ของนิกายเทพน้ำแล้วคุณได้รับรางวัลอะไร
ผู้บัญชาการวซอยิ้มคุณกำลังต่อสู้อย่างหนักและฉันก็ตระหนีไม่ได้ใช่ไหมเมื่อสงครามนี้จบลงฉันจะให้รางวัลคุณด้วยเนเธอร์ไลท์หนึ่งชุดได้อย่างไรด้วยวิธีนี้ฐานการฝึกฝนของคุณสามารถเร็วขึ้นได้เช่นกันมันอยู่ในช่วงกลางของอันดับ4เท่านั้นมีความสามารถมากดวงตาของเสี่ยวเจียนสว่างขึ้นในทันทีและเขาก็รู้สึกสะเทือนใจอย่างมากขอบคุณสำหรับความรักของคุณวาสลิงเนเธอร์ไลท์เป็นเพียงทรัพยากรการฝึกอบรมที่สำคัญสำหรับปรมาจารย์ระดับ7และเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการฝึกฝนของปรมาจารย์ในเวลานี้ดาบเล่มเล็กนั้นอยู่แค่ระดับกลางของอันดับ4เท่านั้นและการใช้เนเธอร์แกรงสโตนในอาณาจักรนี้ก็รุนแรงเล็กน้อยแต่ยิ่งไปกว่านั้นขอบเขตการฝึกฝนของเสี่ยวเจียนก็จะเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นนอกจากนี้เนเธอร์ไลท์ยังเป็นวัสดุวิวัฒนาการที่สำคัญซึ่งสามารถชดเชยวัสดุวิวัฒนาการบางอย่างได้เพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องวิ่งไปรอบๆแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ไม่ใช้มันแบบนี้เพราะเนเธอร์แกรงสโตนมีค่ามากเกินไปสำหรับภรรยาและวัสดุวิวัฒนาการทั่วไปก็ไม่ได้มีค่าและหายากเท่ากับเนเธอร์แกรงสโตนเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เสี่ยวเจียนก็มองดูร่างของหยูเหลียงปรมาจารย์แห่งเทพเจ้าแห่งน้ำหลังจากที่เหลียงเสียชีวิตมือและเท้าของเขาก็แข็งตัวจนดูเหมือนมีดคัตเตอร์ใต้น้ำและมีเศษเล็บแข็งๆงอกขึ้นมาบนร่างกายของเขานี่คือโฉมหน้าที่แท้จริงของนิกายเทพน้ำในช่วงเวลาปกติคุณสามารถกำจัดพลังปีศาจและรักษารูปลักษณ์ของมนุษย์ได้แต่เมื่อเขาตายเขาจะกลายเป็นครึ่งมนุษย์และครึ่งปีศาจโดยสมบูรณ์เสี่ยวเจียนหยูเหลียงรู้สึกอยู่ครู่หนึ่งและพบเปลือกเก็บของทันทีดาบเล็กๆพยายามเปิดมันแต่พบว่าเปลือกกับเก็บได้สร้างบาเรียวงกลมเวทมนต์อันหนักหน่วงไว้เสี่ยวเจียนพูดไม่ออกอยู่พักหนึ่งดังนั้นเขาจึงทำได้แค่เก็บเปลือกเก็บของออกไปก่อนแล้วจึงปล่อยให้เจียงเหอเหนียนเปิดมันในภายหลังหลังจากทำเช่นนี้เสี่ยวเจียนก็หยิบเลือดของปลาไหลสวนยักษ์ออกมาอีกหยดหนึ่งพร้อมที่จะแปลงร่างและจากไปอีกครั้งเลือดของเผ่าพันธุ์ปีศาจนั้นหนักพอๆกับเลือดของนักรบมนุษย์ราวกับลูกปัดเหล็กมันยากที่จะละลายในน้ำผู้บัญชาการวาผงะเมื่อเห็นสิ่งนี้นักเรียนเสี่ยวเจียนคุณเป็นอะไรใบหน้าของเสี่ยวเจียนแสดงรอยยิ้มในฤดูใบไม้ผลิที่สดใสและพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาฉันไม่เห็นสนามรบหรือมีคนทรยศต่อปรมาจารย์ระดับ7ของนิกายเทพน้ำฉันจะสับหัวเธอทิ้งมันเป็นการหาประโยชน์ทางการทหารอย่าให้เสียเมื่อเสี่ยวเจียนพูดสิ่งนี้ทันใดนั้นเสียงของเขาก็เพิ่มขึ้น1ออกเทฟและเขาก็ถอนหายใจใส่หูฟังใต้ทะเลลึกในหูของเขาแอลวาสลิงมันเป็นความผิดของฉันทั้งหมดฉันจางเสี่ยวเจียนไม่เคยคิดเลยว่าปรมาจารย์ระดับ7จะอ่อนแอถึงขนาดที่เขาจะไม่ฆ่าไปเขาจะไม่ฆ่าเขาถ้าฉันรู้ฉันคงดำเนินการไปนานแล้วและผู้ทรยศของนิกายเทพน้ำจะไม่อาละวาดในวันนี้ทั้งหมดเป็นความผิดของจางเสี่ยวเจียนฉันควรจะทำงานหนักกว่านี้เพื่อคนที่ทำได้โอ้ยโทษฉันโทษฉันเหนือเหวเมื่อฟังคำพูดจากก้นบึ้งของหัวใจของเซียวเจียนเจียงเหอเหนียนและเล้งหองออยู่ก็ร้องไห้ร้องไห้จริงๆเด็กชายตัวเหม็นคนนี้พยายามอย่างหนักอีกครั้งโดยที่หัวใจของเขามุ่งเป้าไปที่พวกเขาการต่อสู้ในสนามประลองยังคงวุ่นวายวันเลือดแดงและทะเลลึกยักษ์ที่อยู่ด้านบนได้ต่อสู้กันในความมืดแล้วด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวกำแพงเหวโดยรอบก็แตกร้าวมีทรายและหินปลิวว่อนเช่นเดียวกับโคลนถล่มก้อนหินจำนวนมากยังคงตกลงมาอย่างส่งเสียงกรอบแกรบโชคดีที่ไข่ปลาภายใต้กลุ่มปีศาจปลาไหลมังกรนั้นถูกสร้างขึ้นด้วยบาเรียวงกลมเวทมนต์ไม่เช่นนั้นพวกมันคงจะจมอยู่ใต้น้ำโดยโคลนถล่มเหล่านี้เสียงการต่อสู้ของจินเซียวและลองแกง2ระดับซูเปอร์นินก็ไม่น้อยเช่นกันการปะทะกันแต่ละครั้งของทั้งสองเป็นเหมือนฉากการระเบิดของขีปนาวุธคลื่นกระแทกไปทุกทิศทางไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ภายในไม่กี่กิโลเมตรลองแกงบีฟซีบลาดวอลและผู้เชี่ยวชาญระดับสูงอื่นๆทีละน้อยนำทางจินเซียวและคนอื่นๆให้ว่ายน้ำไปยังเหวเหนือหัวของพวกเขาและเริ่มสนามรบใหม่ความแข็งแกร่งของโรงไฟฟ้ากลุ่มสัตว์ประหลาดระดับสูงนั้นแข็งแกร่งเกินไปพื้นที่ด้านล่างเหวนั้นไม่เพียงพอสำหรับพวกมันที่จะแสดงและกำแพงของเหวทั้งหมดจะพังทลายลงหากถูกโจมตีนี่เป็นข่าวดีสำหรับเสี่ยวเจียนเสี่ยวเจียนสแกนสนามรบอย่างรวดเร็วและในที่สุดก็พบตำแหน่งของอาจารย์หญิงเกรด7ของนิกายเทพน้ำตามข้อมูลของหัวสลิ่งปรมาจารย์หญิงชื่อลิวชุนหัวลิวชุนหัวดูดซับเลือดพิเศษของเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดไม่ใช่จากเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดในน้ำแต่บนพื้นดินพายุหิมะอาร์กติกเหตุใดจึงเลือกพายุหิมะอาร์กติกเหตุผลที่หลิวชุนวาบอกนั้นง่ายมากเธออยากเป็นเผด็จการกล้ามโตว่ากันว่าหลิวชุนหัวเป็นคนบ้าฟิตเนสก่อนที่เขาจะกลายเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลเขาอยู่ในโรงยิมทุกวันและแกว่งไปมาราวกับสายฝนพร้อมกับกลุ่มผู้ชายหอบและยกเหล็กอย่างเมามันเมื่อเห็นกล้ามเนื้อบนร่างกายของเธอนูนาทีละส่วนเต็มไปด้วยเส้นเลือดสีน้ำเงินนี่คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอต่อมาหลังจากที่สิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณตื่นขึ้นมวลกล้ามเนื้อของหลิวชุนหัวก็เกินจริงและน่าทึ่งยิ่งขึ้นและเธอก็มีความสุขมากขึ้นเพียงแต่หลังจากที่เธอทะลุถึงอันดับที่6ความสุขของเธอก็หายไปเนื่องจากเธอพบกับปัญหาคอขวดจึงเป็นเรื่องยากที่จะฝึกฝนการฝึกฝนของเธอและกล้ามเนื้อของเธอไม่สามารถบวมต่อไปได้ซึ่งทำให้เธอรู้สึกเหมือนชีวิตของเธอสูญเสียความหมายในท้ายที่สุดลิวชุนหัวก็คิดวิธีที่ดีได้ในที่สุดนั่นคือการเข้าร่วมนิกายเทพน้ำด้วยทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ของนิกายเทพแห่งน้ำและแก่นแท้อันทรงพลังของเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดในที่สุดซี่ชุนหัวก็ประสบความสำเร็จในการเลื่อนตำแหน่งและทะลวงจนกลายเป็นปรมาจารย์กล้ามเนื้อในร่างกายก็แข็งแรงขึ้นด้วยแตกต่างจากคนอื่นๆคนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมนิกายเทพน้ำรู้สึกเสียใจและเบื่อหน่ายเล็กน้อยแต่หลิวชุนวามีความสุขสุขใจและเป็นอิสระรู้สึกเหมือนผู้หญิงกำยำคนนี้เป็นคนนิสัยแย่หลังจากนึกถึงข้อมูลที่ให้ไว้โดยวอลลิงอย่างรวดเร็วเซี่ยวเจียนก็มองไปที่หลิวชุนหัวในระยะไกลในขณะที่จับราชาปีศาจทั้งสองไว้ตามลำพังรู้สึกพูดไม่ออกเล็กน้อยในใจใช่แล้วหลิวชุนวาแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งจริง
ในขณะนี้ต่อหน้าเซียวเจียนฉันเห็นผู้หญิงกำยำคนนี้ตี2คนโดยจับหัวทั้ง2ของปลาไหลมังกรเกรด7ซึ่งเป็นการทุบตีอย่างรุนแรงหมัดใหญ่2หมัดเหมือนพัดทูบฤาษีทุบด้วยปลาไหลมังกร2ตัวราวกับพายุที่รุนแรงในกรณีของตัวต่อตัวเนื้อต่อตัวปลาไหลมังกรอันดับ7 2หัวไม่มีความต้านทานต่อมันเลยแม้แต่น้อยดาบเล่มเล็กดูพูดไม่ออกเล็กน้อยมิวชุนหัวผู้นี้ไม่แข็งแกร่งแต่แข็งแกร่งเป็นพิเศษผู้หญิงที่มีอำนาจขนาดนี้ดูเหมือนจะเริ่มยากสักหน่อยมันเป็นเรื่องยากที่จะเริ่มต้นท้ายที่สุดมันก็รู้สึกยากบูมในสนามเท้าของลิวชุนหัวรวดเร็วและไม่มีใครหยุดยั้งได้เหมือนรถบรรทุกหนักที่พุ่งชนไปรอบๆแขนที่แข็งแกร่งทั้งสองระเบิดออกมาราวกับพายุที่รุนแรงกลายเป็นเงาสีดำและคลื่นน้ำก็แตกกระจายทำให้มองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ชัดเจนต่อหน้าลิวชุนหัวปลาไหลมังกร7อันดับ2ตัวซึ่งมีความยาวมากกว่า7เมตรถูกเป่าขึ้นไปในอากาศหมัดแล้วหมัดเล่าและฉากนั้นก็ร้อนแรงมากเห็นได้ชัดว่าจากภายนอกปลาไหลมังกรเกรด7 2หัวนั้นมีขนาดเกือบ7เมตรแข็งแรงและทนทานราวกับมังกรในตำนานจีนโบราณมีกรงเล็บที่แหลมคมและหน้าเกรงขามอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญหน้ากับผู้หญิงกำยำคนนี้อย่างลิวชุนหัวเธอก็สุดโทมไปทีละขั้นตัวสั่นและทำลายล้างราวกับงูของเล่น2ตัวที่อยู่ในมือของผู้หญิงคนนี้เที่ยวแหลมคมส่วนใหญ่ในปากของปลาไหลมังกรทั้ง2ถูกขัดจังหวะและปากขนาดยักษ์ที่น่าสะพรึงกลัวก็เปลยเปล่าดูตลกและน่าสงสารเซียวเจียนตกตะลึงเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าผู้หญิงล่ำสันคนนี้แข็งแกร่งเกินไปใช่ไหมเขาสามารถฆ่าผู้หญิงแบบนี้ได้จริงหรือเซียวเจียนนึกถึงรางวัลเนเตอร์แกรนด์สโตนที่มอบให้โดยวอลลิงและใบหน้าของเขาก็มั่นคงไม่ว่ายังไงก็ตามเรามาลอบโจมตีกันเถอะความยากจนทำให้ฉันไม่กลัวความยากจนทำให้ฉันมีอำนาจทุกอย่างในขณะนี้ขณะที่หลิวชุนวากำลังจะสร้างชัยชนะและเข้าไปใกล้ราชาปีศาจปลาไหลมังกรทั้งสองที่มุมถนนเซียวเจียนก็กลายเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งปีศาจอีกครั้งและปรากฏตัวขึ้นอย่างลับๆพร้อมกับรอยยิ้มที่ประจบประแจงบนใบหน้าของเขาและพูดด้วยรอยยิ้มเต็มเปี่ยมอาจารย์หลิวแข็งแกร่งมากท่านอาจารย์หลิวเก่งมากท่านอาจารย์หลิวได้รับเกียรติจากผู้หญิงของเราอาจารย์หลิวคุณทำงานหนักมากดูดซับยาปีศาจอย่างรวดเร็วเพื่อฟื้นฟูพลังปีศาจของคุณบูมทันใดนั้นดาบเล็กๆที่กลายเป็นครึ่งคนครึ่งปลายังพูดไม่จบเมื่อเขากำลังจะเข้าใกล้หลิวชุนวาหลิวชุนหัวหันกลับมาพร้อมกับเสือที่ดุร้ายจ้องมองไปที่จางเซี่ยวเจียนด้วยความโกรธโดยมี5นิ้วบนมือขวาของเธอเผยให้เห็นเส้นเลือดสีน้ำเงินและหมัดที่กระแทกเข้าที่หน้าปลาของเซี่ยวเจียนราวกับสายฟ้าหลิวชุนวาคำรามแม่พูดแบบนี้กี่ครั้งแล้วแม่ไม่ใช่คนมีกล้ามดังนั้นแม่จึงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใกล้ฉันเธอน้องสาวต้องการรับฉันหรือมันเป็นความคิดเพ้อฝันกลับบ้านรออีก500ปีกันเถอะม้วนบูมพลังอันยิ่งใหญ่ระเบิดออกมาและดาบเล็กๆ ก็บินออกมาเหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่และกระแทกปลายด้านหนึ่งเข้ากับผนังเหวในระยะไกลทุบหลุมรูปไม้ขนาดใหญ่ออกมาในหลุมที่เต็มไปด้วยฝุ่นหัวปลาและแก้มของเสี่ยวเจียนบวมพอๆกับหัวหมูเสี่ยวเจียนดูพูดไม่ออกและร้องไห้ร้องไห้จริงๆฉันผิดฉันผิดให้ตายเถิดฉันเข้าใกล้แล้วเจ้าไดโนเสาร์สาวตบฉันแบบนี้เกินไปแล้ววออย่างไรก็ตามการปลอมแปลงตัวตนของเสี่ยวเจียนยังคงมีบทบาทอยู่ท้ายที่สุดถ้าไม่ใช่เพราะเสี่ยวเจียนซึ่งเป็นสมาชิกของนิกายเทพน้ำด้วยหลิวชุนวาก็คงจับมือเธอไว้ดาบเล็กที่มีเพียงฐานการฝึกฝนระดับ5จะสามารถต้านทานหมัดของหลิวชุนหัวได้อย่างไรฉันเกรงว่าหลิวชุนหัวจะจริงจังและต่อยดาบเล็กด้วยหมัดเขาไม่มีโอกาสพูดคุยกับเขาที่นี่ในเวลานี้และเขาก็เอาแต่บ่นให้ตายเถอะผู้หญิงคนนี้ชอบผู้ชายมีกล้ามเท่านั้นแต่มันก็เป็นเรื่องปกติที่จะคิดแบบนั้นไอ้เวนฉันจะต้องแปลงร่างอีกครั้งเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เสี่ยวเจียนก็ต้องตรวจดูสนามรบอีกครั้งโดยมองไปที่สมาชิก 2-3 คนในระดับ4และ5ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยการกวาดล้างครั้งนี้ดวงตาของเสี่ยวเจียนก็สว่างขึ้นมีสมาชิกของสำนักเทพน้ำอยู่ที่จุดสูงสุดของขั้นที่4จริงๆซึ่งเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อและเมื่อดูรูปลักษณ์ของอีกฝ่ายดูเหมือนว่าเขาจะดูดซับเลือดของพายุหิมะที่อาร์กติกแล้วและร่างกายของเขาเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อดูสง่างามและไม่ธรรมดาผมจะพาคุณไปผ่าตัดดวงตาของเสี่ยวเจียนเป็นประกายและเขาก็ว่ายไปหาชายคนนั้นอย่างรวดเร็วเหนือก้นเหวในเวลานี้การต่อสู้ระหว่างวานเลือดใต้ทะเลลึกกับมหาอำนาจสีแดงยักษ์ระดับสูงเช่นจินเซียวและหลงกังก็เร่งรีบขึ้นในเวลานี้เจียงเฮเนียนเฟดับลิวยูจิและคนอื่นๆรีบซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาอันห่างไกลในเวลานี้หลายคนเฝ้าดูการต่อสู้ของราชาปีศาจในเหวขณะเดียวกันก็ให้ความสนใจกับกิจกรรมของดาบเล่มเล็กด้วยเมื่อเห็นเสี่ยวเจียนถูกหลิวชุนหัวต่อยเจียงเหอเหนียนและเล้งหองออยู่ก็พูดไม่ออกเฟยหอวูจิกล่าวว่าเด็กเหม็นคนนี้เขาเป็นลูกวัวแรกเกิดที่ไม่กลัวเสือเขายุ่งเกินไปเจียงเหอเหนียนก็พูดไม่ออกเช่นกันอย่างไรก็ตามความสามารถในการแปลงร่างของเผ่าพันธุ์ปีศาจของเขานั้นผิดปกติจริงๆไม่เพียงแต่พวกเราเท่านั้นแต่แม้แต่เผ่าพันธุ์ปีศาจและครึ่งปีศาจของนิกายเทพน้ำก็ไม่สามารถตรวจพบได้เช่นกันดาซือหมายังกล่าวอีกว่าเด็กคนนี้มีทุนมากมายทุกคนมองอีกครั้งและพวกเขาไม่สนใจที่จะสนใจเสี่ยวเจียนปล่อยให้เขาทำร้ายเผ่าพันธุ์ปีศาจและนิกายเทพน้ำด้วยตัวเองเมื่อเห็นว่าวันเลือดแดงและทะเลลึกขนาดยักษ์ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆน้ำโดยรอบก็พุ่งเข้าสู่แนวเสาน้ำภูเขาใต้น้ำก็พังทลายลงมาทีละแห่งและคลื่นกระแทกก็คำรามไปทุกทิศทางดาซือหมาหยิบอุปกรณ์ดำน้ำลึกในมือขึ้นมาแล้วถามอย่างสงสัยตัววอสอลี่งอตอนนี้เราจะทำอะไรกันดีแค่ดูพวกเขาต่อสู้และต่อสู้กันเองเหรอคำถามของต้าซือหมาเบี่ยงเบนความสนใจของเจียงเหอเหนียนและเล้งหองออยู่ทันทีใช่พวกเขาดูที่นี่ตั้งแต่ตอนนี้ในความเป็นจริงหากพวกเขาไม่ต้องการเข้าร่วมในสงครามหรือเข้าร่วมในสงครามจะเป็นการดีที่สุดสำหรับพวกเขาที่จะถอนตัวในเวลานี้
บางทีถ้าคุณต้องการฆ่าเล้งเจียนหัวและผู้ทรยศคนอื่นๆของวอเตอร์ก็อตเขาครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่สุดเช่นกันฆ่าตัวแถมวัตลิงระดับซูเปอร์นายคน6คนถูกยิงด้วยกันด้วยการคำนวณทางจิตและไม่ได้ตั้งใจผู้ทรยศของลัทธิเทพน้ำทั้งหมดสามารถถูกฆ่าได้ในเวลาไม่ถึงไม่กี่วินาทีหลังจากการสังหารให้ออกไปทันทีจินเซียวและเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดอื่นๆจะต้องไม่มีทางเลือกอื่นและในเวลานี้พวกเขาไม่สามารถถูกรบกวนให้เข้ามาติดตามพวกเขาได้แต่พวกเขาเฝ้าดูการต่อสู้มาจนถึงตอนนี้และผู้บัญชาการสงครามก็ยังไม่ออกคำสั่งใดๆซึ่งทำให้พวกเขาประหลาดใจเล็กน้อยและลังเลท้ายที่สุดหากพวกเขาไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการต่อสู้ระยะประชิดนี้เป็นการดีที่สุดสำหรับพวกเขาที่จะล่าถอยทันทีในเวลานี้พวกเขาปรากฏตัวที่นี่ตัวแทนคือเผ่าพันธุ์มนุษย์ตัวตนนั้นอ่อนไหวเกินไปจริงเมื่อถูกค้นพบในสนามรบมันง่ายมากที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดหากจู่ๆคุณถูกสัตว์ประหลาดจุดไฟเผาก็ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นไม่ว่าจะสู้หรือไม่สู้ก็ตามคุณมาทำอะไรที่นี่ทุกคนก็รู้เรื่องนี้เช่นกันดังนั้นในเวลานี้พวกเขาทั้งหมดจึงหันมาสนใจดาซือมาโดยอยากรู้ว่าวอลลิงหมายถึงอะไรเป็นที่จริงพวกเขาก็แปลกนิดหน่อยเช่นกันหากพวกเขาไม่ต้องการต่อสู้ดาซือมาก็สั่งให้พวกเขาล่าถอยโดยตรงถ้าจะสู้ทำไมยังไม่ยิงละถึงเวลาหรือยังฉันรู้ว่าคุณคิดอย่างไรเสียงของวอลลิงดังขึ้นอย่างช้าๆผ่านหูฟังของกลุ่มดาซือมาตอนนี้ฉันแค่ลังเลเล็กน้อยว่าจะปฏิบัติตามแผนนั้นหรือไม่แผนอะไรดาซือมาและคนอื่นๆผงะไปวอลลิงพูดทีละคำช้าๆมันเป็นแผนการที่จะยาปีศาจวานโลหิตแห่งท้องทะเลลึกอะไรทันทีที่คำพูดของผู้บัญชาการวอลลิงออกมาดาซือมาเจียงฮินเนียนและคนอื่นๆต่างก็ตกตะลึงผู้บัญชาการหัวกำลังเตรียมที่จะยาปีศาจของวานเลือดใต้ทะเลลึกจริงๆเหรอนี่มิใช่การกินอาหารจากปากเสือและต่อสู้กับแมงป่องยักษ์และพระสังฆราชปลาเคียวจูจิหรอกหรือข่าวนี้น่าตกใจและน่าทึ่งจริงๆผู้บังคับบัญชาพูดช้าๆนี่ไม่ใช่แค่ความหมายของฉันเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงความหมายของเย่ฮีซายและรัฐมนตรีเซี่ยวด้วยอะไรต้าซือหมาและเจียงเหอเหนียนตกใจอีกครั้งหูฟังเงียบมีเพียงเสียงหายใจถี่เท่านั้นมีพลังที่ยอดเยี่ยมเกือบ50พลังในประเทศหอยานทั้งหมดและในบรรดาพลังเหล่านั้นมีทั้งหมด3ของระดับซูเปอร์นินนั่นคือหัวซิงเฟงรัฐมนตรีกระทรวงกิจการพลเรือนเย่ยิงเจ้ประธานสมาคมยานกูโอยูไหทีและเซี่ยวซิกซิงรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษายานกูโอ3คนนี้คือประสิทธิภาพการต่อสู้สูงสุดของประเทศหอยานในปัจจุบันเพดานความแข็งแกร่งสูงสุดพวกเขาทั้ง3เป็นระดับซูเปอร์นินและความแข็งแกร่งของพวกเขายังดีกว่าผู้เฒ่าเผ่ายาโอซือโดยเฉลี่ยอีกด้วยเป็นเพราะคนทั้ง3นี้เองประเทศหอยานจึงสามารถซุ่มโจมตีทุกด้านได้ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทางแพ่งอย่างต่อเนื่องอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีอันตรายการพัฒนาความเข้มแข็งของชาติและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศทั้ง3คนนี้คือ3เสาหลักของแคว้นหอยานตราบใดที่พวกเขาอยู่ที่นั่น1วันประเทศหอยานก็จะปลอดภัย1วันผู้บัญชาการวอลลิงพูดช้าช้าน้ำเสียงของเขาเคร่งขรึมและเคร่งขรึมอย่างยิ่งคุณกำลังรับชมการถ่ายทอดสดของเซี่ยวเจียนและฉันก็ส่งต่อการถ่ายทอดสดที่นี่ให้ทั้งคู่ด้วยหลังจากพูดคุยกันพวกเรา3คนก็รู้สึกว่านี่เป็นโอกาสถ้าคุณได้รับยาปีศาจแห่งวานเลือดใต้ท้องทะเลลึกประธานเย่หยิงเจียและรัฐมนตรีเซียวซีซิงบางทีคุณอาจจะสามารถสัมผัสประตูมังกรในตำนานได้วานซิงเฟิงพูดเช่นนี้และทันใดนั้นก็พูดอย่างจริงจังว่าฉันติดอยู่ที่ยอดเขาอันดับ9มาเกือบ100ปีแล้วรัฐมนตรีเย่หยิงเจียและเซียวจื้อซิงนั้นตัวเตี้ยกว่าแต่อายุทั้งคู่ก็อายุหลายสิบปีเวลาที่ติดอยู่นี้ยาวนานเกินไปและยาวนานเกินไปและคุณไม่สามารถก้าวไปได้สถานการณ์ปัจจุบันไม่อนุญาตให้เราเข้าไปในทะเลต้องห้ามเมื่อเกิดอุบัติเหตุราคาจะหนักเกินไปสำหรับเราดังนั้นเผ่าอสูรปลาไหลมังกรการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของวานแก้วทะเลลึกจึงเป็นโอกาสที่หาได้ยากตาซือหมาเจียงเหอเหนียนและคนอื่นๆเบิกตากว้างก่อนจากนั้นพวกเขาก็เงียบความเงียบหนักนี่มันหนักเกินไปมันหนักพอๆกับที่พวกเขาได้ยินทันทีว่าผู้เฒ่าแห่งปลาเคียวยักษ์ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นอันดับที่9ตอนนี้ในยานเนชั่นทั้งหมดผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคือ3คนคือหัวสลิงซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ของยานเนชั่นอย่างไรก็ตามตอนนี้ศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าอันดับ9ก็ปรากฏตัวขึ้นในทะเลลึกข่าวนี้ทำให้พวกเขาผวาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าศัตรูดังกล่าวโจมตีประเทศหอยานอะไรทำไม่ได้ฉันทำได้เพียงตายอย่างเชื่อฟังยิ่งผู้ฝึกฝนเพิ่มมากขึ้นความแข็งแกร่งของแต่ละระดับก็มหาศาลจนหมดหวังผู้แข็งแกร่งระดับ9สามารถเอาชนะ10คนหรือ80คนได้ตอนนี้จูชินได้แต่ระดับที่สูงกว่าระดับ9เท่านั้นความแข็งแกร่งของเขาสามารถเทียบเคียงกับระดับสุดยอด9ได้หลายระดับแล้วและถ้าคุณดูดซับยาอสูรของวานเลือดใต้ทะเลลึกได้จริงๆให้ข้ามประตูมังกรและไปถึงอันดับที่9นั่นเทอร์ไรแรนไม่มีใครสามารถแข่งขันได้นี่เป็นสถานการณ์ที่หัวซิงเฟงเย่ยิงเจ้และเซี่ยวซิกซิ่งกังวลด้วยอาวุธของประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้น่ากลัวแต่น่ากลัวเพราะไม่มีเมื่อประเทศเพื่อนบ้านมีเจตนาชั่วร้ายคุณก็แค่ตายอย่างเชื่อฟังโดยไม่มีอำนาจเหลือที่จะต่อสู้นี่คือสิ่งที่พวกเขาไม่อยากเจอแม้ว่าจูชิจะได้รับยาปีศาจแห่งปลาวานเลือดใต้ทะเลลึกแต่เขาอาจไม่สามารถข้ามประตูมังกรได้แต่ไม่มีใครกล้าเดิมพันสิ่งนี้เพราะเมื่อแพ้เดิมพันเผ่าพันธุ์มนุษย์จะถูกทำลายเจียงเหอเหนียนมองดูวานเลือดใต้ทะเลลึกและยักษ์แดงที่ต่อสู้กันอย่างรุนแรงเหนือหัวของเขาในเวลานี้เมื่อการต่อสู้รุนแรงขึ้นวานเลือดใต้ทะเลลึกก็ค่อยๆเสียเปรียบท้ายที่สุดแล้วจูชิได้สัมผัสประตูมังกรจริงๆและวานเลือดใต้ท้องทะเลลึกก็อาศัยเพียงทักษะลับและกองกำลังภายนอกเพื่อสัมผัสมันอย่างแรงและไม่ใช่วานเลือดใต้ทะเลที่ควบคุมพลังนี้แต่เป็นปลาไหลหมาป่าแผงคอสีขาวคุณภาพสูงและไข่ปลาขนาดใหญ่ในวานสีเลือด
จริงๆแล้วการควบคุมแบบนี้ค่อนข้างหยาบคายไม่ใช่การควบคุมที่ดีจริงๆซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมวานเลือดใต้ทะเลลึกจึงค่อยๆเสียเปรียบเมื่อการต่อสู้รุนแรงขึ้นคิ้วของเจียงเหอเหนียนขมวดแน่นเป็นติดหากสิ่งนี้ถูกแย่งชิงจริงๆไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะประกาศสงครามกับเซียงงอจูฉีและเผ่าสัตว์ประหลาดลายยักษ์ที่มีเคียวและเคียวเล้งหองอหอยู่พูดอย่างเย็นชาข้างๆเขาอย่าลืมต้นตอของการประกาศสงครามของจูจีกับเผ่าอสูรปลาไหลมังกรก็เพราะว่าจูจีหลงไหลในซากศพของวานแก้วใต้ทะเลลึกนี้และจูจีได้บอกว่ามีโอกาสที่จะมายังดินแดนแห่งมนุษยชาติเพื่อสำรวจความลึกลับว่าทำไมมันถึงกลายเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ตามธรรมชาติและอุปนิสัยของจูจีเมื่อมนุษย์เรามีบางสิ่งที่เป็นประโยชน์มันก็จะถูกทำลายล้างโดยไม่ลังเลคำพูดของเล้งหองออยู่เปรียบเสมือนแอ่งน้ำแข็งที่ไหลลงมาสู่ใจของทุกคนได้การสิ้นสุดของเผ่าพันธุ์ปีศาจปลาไหลมังกรในวันนี้มีแนวโน้มอย่างมากที่จะเป็นจุดสิ้นสุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในอนาคตอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มปีศาจปลาไหลมังกรคือการแบกรับอาชญากรรมและครอบครองสิ่งที่จูจีต้องการครอบครองผลก็คือมันถูกปิดล้อมและสังหารโดยยักษ์แดงอย่างต่อเนื่องและยังถูกทำลายล้างอีกด้วยในท้ายที่สุดอาวุธขั้นสุดยอดแห่งคราบเลือดในทะเลลึกก็ถูกสังเวยและมันก็อยู่ในแผนของศัตรูด้วยนี่มันน่าสมเพชและน่าเศร้าที่สุดฟังเส้นสุดท้ายที่คุณคิดว่าอยู่ในแผนของคนอื่นแล้วนี่เป็นเพียงการประชดที่ยอดเยี่ยมเฟยหอวูจิตหลับตาลงช้าๆโดยไม่ได้ตั้งใจดูเหมือนว่าภัยพิบัติครั้งนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อยู่แล้วดาซือหมายังกำหมัดแน่นและความรู้สึกโกรธเล็กน้อยก็เต็มหน้าอกของเขามนุษย์ยังอ่อนแอและอ่อนแอเกินไปไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนก็เหมือนกับว่าคุณกำลังเดินบนน้ำแข็งบางๆความประมาทเล็กน้อยส่งผลให้เกมแพ้การสูญเสียหมายถึงการทำลายล้างในขณะที่ทุกคนลังเลวอลลิงก็เปิดเผยข่าวที่น่าตกใจอีกครั้งเราได้ประกาศเรื่องนี้แล้วซีก็อดพาวิลเลียนอีกฝ่ายหมายความว่าเป็นการดีกอว่าที่จะไม่ปล่อยให้ชิยักข้ามประตูมังกรได้สำเร็จเป็นการดีที่สุดที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งเหนือระดับ9โดยเร็วที่สุดศาลาเทพทะเลเมื่อเสียงของวอลลิงดังขึ้นเล้งฮองยูและเจียงฮินเนียนก็สูญเสียไปเล็กน้อยแต่เฟยวูจิหวังเฉิงและต้าซือหมาต่างก็ตกตะลึงและดวงตาของพวกเขาก็หดตัวลงอย่างรวดเร็วต้าซือหมากล่าวอย่างวิตกกังวลผู้บัญชาการว่าข้อความนี้เป็นจริงหรือไม่ยืนชายชราพยักหน้าอย่างเคร่งขรึมและในขณะเดียวกันเสียงสงบแต่เดิมก็ดูหดหู่เล็กน้อยขั้นตอนการเจรจากับซีก็อดพาวิลเลียนจะมีการประกาศในภายหลังเฟยวูจิวังเฉิงและต้าซือหมาต่างกำหมัดแน่นพร้อมกันและหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็พูดเป็นเอกฉันท์ว่าเนื่องจากมันเป็นความหมายของตำหนักเทพเจ้าแห่งท้องทะเลงั้นเราก็ตกลงกันฉันก็เห็นด้วยเหมือนกันฉันก็เห็นด้วยเหมือนกันศาลาเทพทะเลศาลาโพไซดอนคืออะไรคุณอธิบายให้ชัดเจนหน่อยสิเมื่อมองดูใบหน้าของเฟย์วูจิแวงเฉิงและดาซิมาแล้วเจียงเฮเนียนและเล้งฮองยูก็สับสนเล็กน้อยคุณสามคนกำลังพูดถึงเรื่องอะไรทำไมเราสองคนถึงไม่เข้าใจอะไรเลยคุณกำลังปกปิดความจริงที่สำคัญของโลกหรือไม่เฟย์วูจิหันกลับมาและมองไปที่เจียงเฮเนียนและเล้งฮองยูที่สับสนเอลเอโอเจียงคุณเพิ่งทะลุไปถึงอันดับที่9ดังนั้นจึงสายเกินไปที่จะบอกคุณโดยทั่วไปแล้วความลับนี้สามารถรู้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการเลื่อนขั้นเป็นปรมาจารย์อยู่ไห่อันดับที่8หรือสูงกว่าเท่านั้นเจียงเหอเหนียนพูดอย่างกังวลถ้าอย่างนั้นคุณก็รีบมาพูดถึงมันตอนนี้ศาลาเทพทะเลนี้คืออะไรกันแน่เฟยวูจิไม่ได้รีบตอบเจียงเหอเหนียนแต่ทันใดนั้นก็ถามว่าลาวเจียงฉันถามเธอว่าเถาเย่ซีเป็นสัตว์ประหลาดทำไมเขาถึงมาปรากฏตัวในอาณาจักรมนุษย์ของเราคำถามนี้หยุดเจียงเหอเหนียนโดยตรงเขาไม่เหมือนชีวิตของเผ่าพันธุ์มนุษย์มากกว่าหรือเจียงเหอเหนียนเกาหัวรู้สึกเขินอายเล็กน้อยอยู่พักหนึ่งฉันเช็ดมาแล้วฉันอยู่กับเขามาหลายปีแล้วแต่ฉันลืมถามคำถามนี้กับเขาเฟยวูจิพูดช้าๆเผ่าสัตว์ประหลาดมะเร็งลาวาเถาเยซีอยู่ถูกกลุ่มสัตว์ประหลาดอื่นยึดไว้เขาไม่มีทางไปศาลาเทพแห่งท้องทะเลจัดให้เขามาที่อาณาจักรมนุษย์ของเราเป็นที่จริงปรมาจารย์ปีศาจส่วนใหญ่ในแคว้นหอยานก็มาจากศาลาเทพทะเลเช่นกันดังที่เราทุกคนรู้ไม่ใช่ว่าเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดทั้งหมดจะเป็นศัตรูกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราและบางเผ่าพันธุ์ก็เต็มใจที่จะอยู่อย่างสันติกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราสัตว์ประหลาดเหล่านี้ที่อยู่ใกล้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราหรือเป็นกลางนั้นเป็นของสัตว์ประหลาดประเภทที่ชอบความสงบและไม่ชอบการต่อสู้องค์กรที่ก่อตั้งโดยเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดเหล่านี้มีชื่อว่าซีก็อดพาวิลเลียนสมาชิกของซีก็อดพาวิลเลียนเป็นหัวหน้าของเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดในค่ายสันติภาพที่สำคัญเพราะเราเรียกสัตว์อสูรเผ่าสัตว์ประหลาดเหล่านี้ว่าสัตว์วิญญาณสัตว์ศักดิ์สิทธิ์บางครั้งซีก็อดพาวิลเลียนก็ถูกเรียกว่าศาลาสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเจียงฮินเนียนและเล้งฮองยูตระหนักได้ทันทีพวกเขามักจะคิดถึงสิ่งเหล่านี้แต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าปีศาจที่ใจดีและเป็นกลางเหล่านี้จะรวมตัวกันและก่อตั้งองค์กรเรากับว่ารู้ถึงความสงสัยของพวกเขาแกรนสีมาที่อยู่ด้านข้างก็พูดช้าๆว่าการก่อตัวของศาลาเทพแห่งท้องทะเลก็น่าสนใจเช่นกันท้ายที่สุดหากพวกเขาไม่ได้รวมกันในทุกสิ่งพวกเขาจะถูกรุกรานและสังหารโดยเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดอื่นๆได้อย่างง่ายดายเฟยวูจิยังคงพูดอะไรบางอย่างอย่างน่าประหลาดใจและไม่มีที่สิ้นสุดศาลาเทพแห่งท้องทะเลเป็นพันธมิตรของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเรากันที่จริงวิธีการฝึกฝนของราชาแห่งท้องทะเลแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราตั้งแต่แรกเริ่มนั้นได้รับการอนุญาตอย่างลับๆและส่งต่อโดยศาลาเทพแห่งท้องทะเลไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีมหาอำนาจระดับสูงมากมายในเวลาเพียง200ปีอะไรเมื่อเฟยหอวูจิพูดเช่นนี้เล้งหองอหอยู่และเจียงเหอเหนียนก็ตกใจมากแต่ถ้าฉันลองคิดดูฉันแปลกใจที่สิ่งนี้เป็นไปได้อย่างมากการฝึกฝนพลังทางจิตวิญญาณเป็นกระบวนการที่ยากมากสำหรับอัจฉริยะตั้งแต่อันดับ1ถึงอันดับ9การฝึกฝนตามปกติจะใช้เวลาอย่างน้อยหลายทศวรรษแน่นอนยกเว้นอัจฉริยะในทางที่ผิดเช่นจางเซี่ยวเจี้ยนและเล้งหองยู
แต่แม้ว่าพวกนิสัยเสียเช่นเซียวเจียนและเล็งฮองยูต้องการที่จะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและฝึกฝนให้มีระดับสูงพวกเขาจำเป็นต้องมีวิธีการเพาะปลูกที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานมนุษย์เริ่มต้นจากศูนย์คนหนึ่งยากจนและอีกคนหนึ่งเป็นคนผิวขาวหากไม่มีวิธีฝึกฝนที่ถูกต้องไม่ว่าพรสวรรค์จะสูงแค่ไหนก็เป็นหอคอยสีขาวภายใต้สถานการณ์นี้ความยากในการสำรวจวิธีการฝึกฝนระดับสูงได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าหลายสิบเท่ามนุษย์สามารถสำรวจและแล้วเสร็จได้ภายใน200ปีซึ่งเกินจริงไปมากคำถามนี้มักถูกถามโดยผู้เชี่ยวชาญในหนังสือประวัติศาสตร์ในห้องเรียนโดยบอกว่านี่เป็นเพียงปาฏิหาริย์ของมนุษยชาติขอพระเจ้าอวยพรมนุษยชาติตอนนี้เล็งฮองยูเฟวูจิไม่เคยคิดเลยว่านี่ไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่เป็นผลมาจากกลุ่มปีศาจที่แอบสอนมนุษย์ให้ฝึกฝนฉันถูกความจริงข้อนี้คาดไม่ถึงจริงๆรอสักครู่ในเวลานี้จู่ๆเจียงเหอเหนียนก็นึกถึงคำถามสำคัญเหล่าเฟยต้าซือมาจากนั้นการกำเนิดของอาจารย์อยู่ไห่ของเราและการปรากฏตัวทางจิตวิญญาณอย่างกระทันหันพวกเขาได้รับรางวัลจากมรดกศาลาเทพแห่งท้องทะเลด้วยหรือไม่เฟยหอวุจิไม่ได้พูดอะไรและหันไปมองดาซือมาดาซือมายิ้มอย่างขมขื่นฉันไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องลับเช่นนี้คุณต้องถามผู้บัญชาการหัววอกแวกเสียงของวอลลิงดังขึ้นอย่างช้าๆในทุกหูฟังอำนาจของคุณยังไม่เพียงพอดังนั้นฉันจึงไม่สามารถบอกคุณได้ในขณะนี้ทุกคนในสนามรบเสี่ยวเจียนซ่อนชายผู้มีกล้ามที่จุดสุดยอดของด่านที่4ได้สำเร็จแปลงร่างได้สำเร็จและค่อยๆเข้าหาหลิวชุนหัวอีกครั้งและเกือบจะทันทีที่เสี่ยวเจียนเข้าใกล้หลิวชุนหัวฉากที่ไม่คาดคิดก็ปรากฏขึ้นทันใดนั้นหลิวชุนหัวก็แอลวอบว่าต่อหน้าเสี่ยวเจียนเปิดแขนของเธอแล้วสวมกอดเขาด้วยเรื่องตลกที่ยอดเยี่ยมหลิวชุนหัวมีขนาดที่แข็งแกร่งและสูง2เมตรแม้ว่าครึ่งสัตว์ประหลาดที่เสี่ยวเจียนแปลงร่างจะไม่เป็นไรแต่เขามีส่วนสูงเพียง 1.8 เมตรดังนั้นหลิวชุนหัวจึงกดดาบเล็กลงบนหน้าอกที่แข็งแกร่งของเธอทันทีราวกับกำลังจับไก่ลมหายใจอันแรงกล้าของผู้หญิงที่แข็งแกร่งล้อมรอบชาวเซียวเจียนทันทีเด็กน้อยเจ็บทำไมหลิวชุนหัวมองดูบาดแผลบนร่างกายของเซียวเจียนกรีดร้องด้วยความตกใจใบหน้าที่เต็มไปด้วยเนื้อของเธอบีบเข้าหากันและพูดอย่างลำบากใจฉันไม่ได้ให้อาวุธวิเศษสำหรับการป้องกันตัวแก่คุณไม่ใช่หรือทำไมไม่ดูสิผิวสวยของคุณมีรอยขีดข่วนฉันรู้สึกแย่มากมาเถอะไอ้หนูไปที่ถ้ำด้านข้างกันเถอะแล้วฉันจะเช็ดมันด้วยยาจินจวงให้คุณเมื่อเห็นท่าทางที่เหมือนผีสางเทวดาของหลิวชุนหัวเซียวเจียนก็ตกตะลึงคุณเช็ดมันให้ฉันหรือฉันเสียบมันให้คุณฉันรู้สึกเหมือนผู้ชายกำยำคนนี้มีขากับหลิวชุนหัวในที่สุดเสี่ยวเจียนก็เข้าใจทันทีว่าทำไมชายร่างล่ำคนนี้จึงเลือกสายเลือดที่หายากและพิเศษของอาร์กติกสโนวิสาฉันเกรงว่าเพื่อเอาใจหลิวชุนหัวด้วยกล้ามสองมัดหลงรักกล้ามและตอนที่เสี่ยวเจียนพูดไม่ออกมากที่สุดในเวลานี้หลิวชุนหัวไม่เพียงกอดเขาแน่นด้วยมือของเธอเหมือนคีมเหล็กเท่านั้นแต่ยังมีมือใหญ่เหมือนพัดปลาปากกระเป้าบนหลังของเขาด้วยเสี่ยวเจียนตกใจจนร้องไห้โดยไม่มีน้ำตาเขาถูกผู้หญิงทำร้ายฉันจะบนสนามฉันเห็นหลิวชุนหัวสัมผัสมันและมองที่เซียวเจียนด้วยดวงตาที่สดใสและพูดอย่างหิวโหยที่รักมาเถอะไปที่ถ้ำเพื่อพักผ่อนให้เต็มที่กันเถอะหลิวชุนหัวขยิบตาให้เซียวเจียนขณะที่เธอพูดรูปร่างหน้าตาที่สวยงามของมิมิเกือบจะทำให้เซียวเจียนสำลักอาหารค้างคืนที่เซียวเจียนกินเมื่อคืนนี้ออกไปมิม่า LAO สื่อฉันเสียสละมากเกินไปเพื่อที่จะทำงานให้สำเร็จเมื่อเห็นหลิวชุนหัวอุ้มเขาว่ายน้ำทีละก้าวไปยังถ้ำเหวเซียวเจียนก็ต้องอดทนผู้หญิงตัวเหม็นคนนี้เมื่อเราเข้าไปในถ้ำให้คุณลองชิมฉันบูมฮะในถ้ำในสนามรบที่วุ่นวายโดยมีกระแสหมึกปลาหมึกพุ่งออกมาจากถ้ำหลังจากมีดเฉือนแสงดาบเล่มเล็กก็พยุงกำแพงและเดินออกจากถ้ำอย่างช้าๆใบหน้าของเสี่ยวเจียนอึดอัดปากของเขาเปิดกว้างและอาเจียนก็อาเจียนออกจากปากอยู่ตลอดเวลาไม่สบายอึดอัดมากเมื่อนึกถึงริมฝีปากหนาของหลิวชุนหัวเมื่อกี้เสี่ยวเจียนก็ไม่ได้ที่จะพ่นทุกอย่างจากเมื่อวานออกมาผู้หญิงที่มีใบหน้าเต็มไปด้วยเนื้อกล้ามเนื้อใหญ่ที่เผด็จการขอร้องเขาอย่างเมามันความรู้สึกนี้แทบจะทำให้เสี่ยวเจียนเป็นบ้านี่เป็นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตของเขาแน่นอนว่าเสี่ยวเจียนก็ทำภารกิจสำเร็จเช่นกันในระยะใกล้มากแม้ในระยะทางติดลบทันใดนั้นแสงดาบยาว100เมตรก็โผล่ออกมาและหลิวชุนวาไม่มีความสามารถในการตอบสนองเลยสิ่งเดียวที่เธอทำได้คือลืมตาและไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นก่อนที่จะขยับนิ้วศีรษะก็หลุดจากคอของเธออย่างง่ายดายและเรียบร้อยไม่ใช่ว่าปรมาจารย์ระดับ8จะฆ่าได้ง่ายนักแต่วิธีลอบโจมตีของดาบเล็กเป็นเพียงสิ่งที่คนอื่นอยากจะหักหัวคิดไม่ถึงแม้ว่าหลิวชุนหัวคิดว่าสัตว์เลี้ยงตัวผู้ที่อยู่ตรงหน้าเขาอาจจะต่อต้านแต่เธอก็อาจจะไม่มีความสุขอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของสัตว์เลี้ยงตัวผู้อยู่ที่นั่นจุดสุดยอดของอันดับ4มดจะต้านทานยักษ์ของเธอได้อย่างไรแกะตัวน้อยจะฆ่าคนนิสัยไม่ดีได้อย่างไรฉันทำได้แต่ยอมคร่ำครวญอยู่ใต้ร่างของเธออย่างไรก็ตามเป็นมดตัวนี้ที่ฆ่าเธอและเธอก็ถูกฆ่าด้วยการยิงนัดเดียวเร็วมากจนเธอไม่สามารถโต้ตอบได้แม้ว่าหลิวชุนหัวจะตกนรกแต่คาดว่าเธอจะยังคงตายหลังจากอาเจียนมาเป็นเวลานานในที่สุดเสี่ยวเจียนก็รู้สึกดีขึ้นได้สักพักนึงเขาเจาะอีกครั้งอย่างรวดเร็วและกลับไปที่ห้องทำงานของวอลลิงที่ต่ำที่สุดวอลลิงมองไปที่เซียวเจียนด้วยความชื่นชมอย่างตะลึงเจ้าเด็กมีกลิ่นใช่แล้วคุณกำลังทำร้ายผู้อื่นอดทนต่อความอัปยศอดสูและไม่ลังเลที่จะเสียสละความงามเสี่ยวเจียนดูชอบธรรมและใจกว้างแน่นอนสำหรับประชาชนเพื่อมาตุภูมิฉันไม่เสียใจกับการตายของจางเสี่ยวเจียนไม่ต้องพูดถึงชายตัวเล็กคนนี้เลยเหรอทันทีที่เซียวเจียนพูดจบเขาก็มองผู้บัญชาการหัวสลิงอย่างสมเพชและหยิบศีรษะของหลิวชุนหัวออกมาผู้บัญชาการหัวนี่เป็นการฆ่าผู้ทรยศต่อนิกายวอเตอร์ก็อดอีกคนหนึ่งฉันควรได้รับรางวัลเป็นเนเธอร์ไลท์อีกกลุ่มหนึ่งหรือไม่อะไร
ชายชราหัวเราะเสียงดังและโบกมือโดยตรงไม่มีปัญหาเนเธอร์ไลท์มีไว้สำหรับดอกไม้และผู้ที่มีชีวิตอยู่ได้คุณอยู่นี่ขอบคุณผู้บัญชาการหัวใช่ผู้บัญชาการหัวกล่าวว่าเขาอดไม่ได้ที่จะบีบหนวดคราวสีขาวของเขาและบางคนก็ตบไหล่เซี่ยวเจี้ยนอย่างไม่เห็นแก่ตัวนักเรียนจางเซี่ยวเจี้ยนฉันยังต้องยกย่องคุณทำได้ดีมากหลิวเหลียงและหลิวชุนวาผู้ทรยศต่อนิกายเทพน้ำได้ก่อบาปมากมายในชีวิตของประชาชาติหอยานของเรามือของทั้งคู่เปื้อนเลือดของเพื่อนร่วมชาติปีที่แล้วเพียงปีเดียวทั้งสองโจมตีอย่างน้อย2เมืองและก่อให้เกิดภัยพิบัติหลายครั้งฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปมากกว่า 5,000 คนทั้งทางตรงและทางอ้อมและสังหารยูไหชิและทหารเกือบ100คนและสิ่งที่คุณทำในวันนี้ก็ได้รับการอธิบายให้พวกเขาฟังในที่สุดและคุณก็ทำภารกิจที่แม้แต่นายพลก็ไม่สามารถทำได้สำเร็จคุณเก่งมากฉันอยากจะกล่าวขอบคุณในนามของผู้พลีที่ผู้เสียสละและผู้เสียชีวิตทุกคนการแสดงออกของเสี่ยวเจียนตกตะลึงในทันทีรับใช้ประชาชนอย่าลังเลเลยหลังจากพูดคุยกับผู้บัญชาการหัวแล้วเสี่ยวเจียนก็สวมชุดหูฟังใต้ทะเลลึกอีกครั้งจากนั้นหยิบกล้องขึ้นมาเพื่อเผชิญหน้ากับลิวชุนหัวยิ้มและพูดกับเจียงเฮเนียนดาซิมาและคนอื่นๆคุณปู่คุณปรมาจารย์เจ็ดระดับอ่อนแอจริงดูสิหลิวชุนวาก็ตายด้วยน้ำมือของปรมาจารย์อวีไหระดับกลางขั้นที่4ของฉันด้วยเพคคนอื่นๆกระโดดข้ามระดับ1ฉันแค่กระโดดข้ามระดับที่3ไม่มีทางใครบอกฉันว่าฉันเป็นอัจฉริยะยูไหชิที่สุดในยุคอาณาจักรยานในด้านกล้องเจียงเฮเนียนและเล็งฮองยูต่างพูดไม่ออกเอาหน้าเจ้าเด็กนี่อวดเก่งอีกแล้วแต่พวกเขาไม่สามารถพูดอะไรได้ท้ายที่สุดแล้วเสี่ยวเจียนก็ทำสิ่งที่แม้แต่ปรมาจารย์ทั่วไปก็ทำไม่ได้จริงๆหยูเหลียงและหลิวชุนวา2ปรมาจารย์ระดับ72คนนั้นทรงพลังและยากที่จะรับมือเนื่องจากลิวชุนหัวเป็นผู้หญิงที่มีกล้ามความแข็งแกร่งของเธอจึงน่าประหลาดใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเผชิญหน้ากับปรมาจารย์ระดับ7โดยเฉลี่ยไม่เพียงแต่เธอจะไม่ถูกฆ่าแต่เธอยังมีแนวโน้มที่จะถูกฆ่าอีกด้วยเมื่อรวมกับความจริงที่ว่าสำนักเทพน้ำมาและไปอย่างไร้ร่องรอยมันไม่ง่ายเลยที่จะจับพูดตามตรงพวกเขายังคงชื่นชมเซียวเจียนจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าชายตัวเหม็นคนนี้จะผายลมแต่เขาก็ชื่นชมกับสิ่งที่เขาทำจริงอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นเด็กคนนี้แสดงออกอย่างต่อเนื่องเล้งหองงออยู่ก็รู้สึกตื้นตันใจจริงใจจริงและพูดช้าช้าว่าแต่คุณถูกผู้หญิงน่าเกลียดทำร้ายฉันเห็นชัดเจนแล้วว่าเธอคว้าก้นคุณเสี่ยวเจียนซึ่งยังคงได้รับชัยชนะจู่ๆก็ตัวแข็งทื่อและลำคอของเขาก็ซื่อสัตย์มากขึ้นเขาอาเจียนและเกือบจะอาเจียนอีกครั้งคุณทุกคนเคยเห็นมันหรือเปล่าเสี่ยวเจียนกำลังจะร้องไห้เขาหันกลับไปในสนามรบและสังเกตเห็นเล้งหองงออยู่และเจียงเหอเหนียนไร้สาระแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนไปแต่เมื่อฉันเห็นว่าใครเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดในสนามคนคนนั้นต้องเป็นคุณพี่เล้งคำพูดของคุณทำร้ายผู้คนงั้นฉันขอเปลี่ยนอีกประโยคนะคุณถูกผู้หญิงน่าเกลียดทำร้ายและเธอก็ถูกก้นข่วนอย่าพูดถึงมันอีกฉันอยากจะโอ้อีกจริงๆเมื่อเห็นเสี่ยวเจียนกิ๋วทุกคนก็หัวเราะอย่างมีชัยหลังจากพักผ่อนไปสักพักเมื่อเสี่ยวเจียนกำลังจะกลายร่างเป็นหญิงอีกครั้งผู้บัญชาการหัวก็รีบหยุดเสี่ยวเจียนดาบน้อยไม่จำเป็นต้องไปอีกต่อไปครั้งนี้คุณไม่ควรมืดครึ้มหัวสลิงกล่าวว่าแพทเซียวเจียนผงะฉันรู้สึกว่าอัตราความสำเร็จของฉันสูงมากอาจารย์ใหญ่เฟยยังมอบดาบคังเยโวอันดับที่8ให้ฉันด้วยดังนั้นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่อันดับที่8ของนิกายเทพน้ำบางทีฉันก็สามารถฆ่าได้เช่นกันฉันรู้ผู้บัญชาการหัวยิ้มอย่างขมขื่นและไม่พูดอะไรผู้ชายคนนี้เป็นวัวเกิดใหม่จริงๆปรมาจารย์2คนเสียชีวิตแล้วและพวกเขายังคงไม่พอใจฉันต้องไปหาปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่อีกคนกล้าหาญมากผู้บัญชาการหัวชี้ไปที่คน2คนในสนามรบที่มีขุมพลังระดับสูงอยู่เหนือหัวของเขาพวกเขาคือเล้งเจียนหัวและปรมาจารย์ระดับ8อีกคนของนิกายเทพน้ำในขณะนี้ทั้งสองดูเหมือนจะตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างพวกเขาหันศีรษะไปมองไปรอบๆผู้บัญชาการหัวกล่าวว่าเมื่อคุณอยู่ในยินยูเลียงและลิวชุนหัวปรมาจารย์2คนฉันได้สังเกตเห็นเล้งเจียนหัวและปรมาจารย์อันดับที่8ทั้งสองกำลังมองหาอยู่เลียงและลิวชุนวาด้วยและเห็นได้ชัดว่าพวกเขาพบเบาะแสบางอย่างแล้วเสี่ยวเจียนตกใจมันถูกค้นพบแล้วเหรอยิ่งระดับของยูฮาอิชิสูงเท่าไรพลังจิตก็จะแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นพวกเขาสามารถค้นพบพลังจิตที่ต่ำกว่าตนเองได้อย่างง่ายดายผู้บัญชาการวอลลิงสามารถรับรู้พลังจิตของเล้งเจียนหัวและคนอื่นๆได้แต่เล้งเจียนหัวและคนอื่นๆไม่สามารถตรวจจับพลังทางจิตวิญญาณของวอลลิงได้นี่คือช่องว่างเอาละผู้ทรยศลัทธิน้ำเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ยอมรับและจริงๆแล้วปีศาจไม่ได้รับการต้อนรับมากนักดังนั้นพวกเขาจึงระมัดระวังอย่างมากผู้บัญชาการหัวพูดช้าๆทันใดนั้นไม่มีปรมาจารย์ระดับ7 2คนเลยและปรมาจารย์ระดับ8คนนั้นก็ได้เพิ่มความระมัดระวังของเขามากขึ้นแล้วมันอันตรายเกินไปสำหรับคุณที่จะเข้าใกล้มันอีกครั้งในเวลานี้งั้นหยุดก็พอแล้วมันบังเอิญว่าฉันมีงานใหม่ให้คุณด้วยอันตรายค่อนข้างน้อยภารกิจใหม่ดวงตาของเสี่ยวเจียนสว่างขึ้นทันทีภารกิจนี้มีเนเธอร์สโตนหรือไม่แน่นอนว่ามีอยู่วาสลิงพูดด้วยรอยยิ้มและจำนวนนั้นมากกว่าที่คุณสังหารปรมาจารย์ระดับที่7ได้มากเท่านั้นโอเคฉันเป็นคนต่อไปเสี่ยวเจียนพูดด้วยความดีใจอย่างรวดเร็วเอาล่ะภารกิจนี้คือรอสักพักแล้วนอนอยู่ข้างๆจากนั้นใช้โอกาสนี้เพื่อขโมยยาปีศาจแห่งวันเลือดใต้ทะเลลึกโอเคฉันไม่ได้ถามอะไรนะเสี่ยวเจียนสะดุ้งประนามมันตัวโง่คุณกำลังล้อเล่นฉันใช่ไหมนี่คือภารกิจที่คุณบอกว่าอันตรายน้อยกว่าฉันจะรู้สึกอย่างไรว่าภารกิจนี้อันตรายยิ่งกว่าปล่อยให้เขาลอบสังหารเล้งเจี้ยนหัวซึ่งอยู่ในอันดับที่9ไม่ต้องห่วงนี่เมื่อฉันปล่อยคุณไปแล้วฉันก็ต้องแน่ใจสักหน่อยผู้บังคับบัญชาพูดช้าๆเมื่อถึงเวลาฉันจะร่วมมือกับคุณคุณจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดและว่ายผ่านไปได้ปลอดภัยปากของเซียวเจียนกระตุกแล้วก็กระตุกอีกครั้ง
วอลลิงแม้ว่าฉันจะยังเรียนไม่จบและอ่านได้น้อยอย่าโกหกฉันไอเวนฉันไม่คิดว่ามันปลอดภัยเลยเสี่ยวเจียนเกือบจะเริ่มร้องไห้เขากำลังจะจัดการกับปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่อันดับ8และผู้บัญชาการวาบอกว่ามันอันตรายเป็นผลให้เขาหันศีรษะและขอให้เขาจัดการกับจูจิที่ทรงพลังอย่างยิ่งซึ่งแตะประตูมังกรเขาบอกว่าไม่อันตรายและปลอดภัยดาบน้อยพูดไม่ออกหัวสีกำลังทำให้คุณโกหกเด็กๆสิ่งที่จูจิพูดก่อนหน้านี้แต่เขาฟังจนเต็มหูความเกลียดชังระหว่างจูชิและเผ่าพันธุ์ปีศาจปลาไหลมังกรเป็นเพียงเหตุผลเล็กๆน้อยๆและเหตุผลพื้นฐานก็คือจูชิต้องการยาปีศาจแห่งปลาวาฬเลือดใต้ทะเลลึกเพื่อจุดประสงค์นี้จูชิจึงไม่ลังเลที่จะต่อสู้เป็นเวลาเกือบ1ปีของสงครามขับไล่ปลาไหลมังกรลงสู่ก้นทะเลทีละก้าวและขับไล่ปลาไหลมังกรไปสู่ความสิ้นหวังทีละก้าวปล่อยให้ปลาไหลมังกรสังเวยวาฬเลือดใต้ทะเลลึกเป็นไพ่ตายจูชิมุ่งมั่นที่จะคว้ายาปีศาจแห่งวาฬเลือดใต้ทะเลลึกเมื่อเขารู้ว่ามีคนอื่นสนใจยาเม็ดปีศาจนี้เขาก็กลัวว่าจูจิจะถูกไล่ล่าไปจนสุดขอบโลกวอลลิงกรอกตาอย่างเงียบๆมาที่นี่ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับแผนตกลงเสี่ยวเจียนเอ็นหูของเขาอย่างเชื่อฟังต่อหน้าผู้บังคับการหัวและตั้งใจฟังแผนของผู้บัญชาการหัวเสี่ยวเจียนค่อนข้างต่อต้านในตอนแรกแต่ยิ่งเขาฟังมากดวงตาของเขาก็เบิกกว้างหลังจากฟังจบแล้วทั้งคนก็ตะลึงแม่งตัวบ้าฉันคิดว่าฉันค่อนข้างแย่หรือไม่ดีแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะแย่กว่าฉันและเหรียญที่เก่ากว่าฉันใบหน้าของผู้บัญชาการซักผ้าเขินไอเล็กน้อยและเขาก็ไอคุณว่ายังไงบ้างฉันเรียกว่ารับใช้ประชาชนเอาละรับใช้ประชาชนเมื่อเห็นข้อตกลงของเสี่ยวเจียนผู้บัญชาการหัวก็พูดคุยเกี่ยวกับแผนดังกล่าวกับสมาชิกของต้าซือหมาเหนือก้นทะเลต้าซือหมาและเจียงเหอเหนียนพูดคุยกันและตกลงว่าแผนดังกล่าวเป็นไปได้เมื่อปิดการสื่อสารกับดาซิมาและคนอื่นๆเสี่ยวเจียนก็ไม่ได้ที่จะพูดกับหัวซิงเฟิงด้วยความกังวลผู้บัญชาการหัวเราได้ทำให้จูจิขุ่นเคืองอย่างสิ้นเชิงด้วยการทำเช่นนี้ถ้ามันรู้เรื่องนี้ฉันเกรงว่ามันจะพายาเนชั่นของเราทั้งหมดไปใช่ไหมเมื่อคิดถึงจูชิมหาอำนาจที่มีพลังสยองขวัญอย่างแท้จริงเสี่ยวเจียนก็ปวดหัวเมื่อพูดถึงชายที่แข็งแกร่งระดับจูจิมันคือระเบิดนิวเคลียร์รูปทรงมนุษย์โดยสิ้นเชิงไปไหนก็โดนกวาดล้างภายในร้อยลี้คนที่ขุนเคืองเสี่ยวเจียนยังคงรู้สึกประหม่าอยู่ในใจเล็กน้อยหัวซิงเฟงมองไปที่เสี่ยวเจียนคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดช้าๆตามข้อมูลที่ฉันได้รับจูชิมีแนวโน้มที่จะดำเนินการกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราในอนาคตงั้นอย่าโกรธกันเลยมันไม่สำคัญมากแต่จูจิกำลังจะทำอะไรบางอย่างกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราเหรอเสี่ยวเจียนตกใจมากกับข่าวที่น่าตกใจจนเขากำลังจะกระโดดขึ้นจากจุดนั้นไอเวนคุณไม่ทำให้ฉันกลัวเหรอทำไมจูจิถึงโจมตีเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราในอนาคตสติปัญญาของคุณน่ากลัวเกินไปวาซิงเฟิงถอนหายใจเบาๆมันเป็นเรื่องจริงอำนาจของคุณไม่เพียงพอดังนั้นฉันจึงไม่สามารถบอกคุณได้ในขณะนี้แต่ก็เพียงพอแล้วสำหรับคุณที่จะรู้เรื่องนี้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องการยาปีศาจของวาฬเลือดทะเลลึกเราต้องไม่อนุญาตให้จูจิได้รับยาปีศาจของวาฬเลือดทะเลลึกไม่เช่นนั้นเมื่อเขาข้ามประตูมังกรจริงๆเขาจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือขั้นที่9ถ้าอย่างนั้นเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็จะถูกทำลายล้างการสิ้นสุดของเผ่าพันธุ์ปีศาจปลาไหลมังกรในวันนี้คือการสิ้นสุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราในวันพรุ่งนี้เสี่ยวเจียนตกใจมากเขานึกไม่ถึงในทันทีว่าความแข็งแกร่งในปัจจุบันของจูจิไม่สามารถเทียบเคียงได้อีกต่อไปถ้ามันไปไกลกว่านั้นจริงๆถึงอันดับที่9ดินแดนทุกเชื้อชาติกลัวว่าจะกลายเป็นที่ที่จะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครตรวจสอบได้วาสลิงพูดอย่างช้าๆและหนักแน่นยิ่งกว่านั้นด้วยยาเม็ดปีศาจวาฬเลือดใต้ท้องทะเลลึกนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราก็อาจมีผู้แข็งแกร่งที่แตะระดับ9ได้เช่นกันดังนั้นยาปีศาจของวาฬเลือดใต้ทะเลลึกนี้จึงสำคัญสำหรับเรามากดาบน้อยเจ้าต้องได้มันเสี่ยวเจียนยังคงตกใจในสิ่งที่เขาพูดเมื่อกี้เขาถามว่าผู้บัญชาการหัวพื้นที่เทอรานของเราอยู่ในพื้นที่ชนบทที่ยากจนบางแห่งไม่ใช่หรือสัตว์ประหลาดเหล่านี้รีบวิ่งไปที่ดินแดนเพื่อประโยชน์อะไรอำนาจของคุณยังไม่เพียงพอฉันยังบอกคุณไม่ได้ฉันเสี่ยวเจียนรู้สึกว่ามีม้าดินย่า 10,000 ตัวควบม้าอยู่ในใจของเขาหลังจากหารือกับผู้บัญชาการหัวแล้วเสี่ยวเจียนก็ไม่ได้ที่จะออกไปพร้อมข้อแก้ตัวจากนั้นจึงเปิดการสื่อสารกับเจียงเหอเหนียนชุดหูฟังใต้ทะเลลึกทุกอันมีช่องส่วนตัวและช่องสาธารณะ2ประเภทในเวลานี้เซี่ยวเจียนเปิดช่องส่วนตัวกับเจียงเฮเนียนยาปีศาจที่ปล้นวานสีเลือดแห่งท้องทะเลลึกและต่อกรกับผู้แข็งแกร่งอย่างจูจิสิ่งนี้ใหญ่เกินไปจริงๆเจียนตัวน้อยต้องการคุยกับเจียงเฮเนียนโดยไม่รู้ตัวแม้ว่าหัวสลิงจะอยู่ในระดับสูงแต่เขาพูดอย่างลึกลับและใช้อำนาจของเขาในการบอกเล่าสิ่งต่างๆซึ่งไม่ปลอดภัยเกินไปเสมอเชื่อมต่อวิทยุอย่างรวดเร็วคุณปู่ผู้บัญชาการหัวบอกว่าฉันจะยาปีศาจแห่งวานเลือดใต้ทะเลลึกในภายหลังเสี่ยวเจียนพูดอย่างตรงไปตรงมาเอาละเจียงเหอเหนียนพูดช้าๆเดอวอลลิงได้บอกเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยและเราเห็นด้วยกับมันเสี่ยวเจียนเกาหัวและพูดตรงถึงความสงสัยที่ใหญ่ที่สุดในใจจูจิจะโจมตีเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราจริงๆในอนาคตหรือไม่ฉันรู้สึกอย่างไรที่วอลลิงกำลังโจมตีฉันจริงๆแล้วเขาแค่ต้องการยาปีศาจแห่งเลือดใต้ทะเลลึกวานเจียงเหอเหนียนที่อยู่อีกด้านหนึ่งของชุดหูฟังพูดไม่ออกเล็กน้อยชั่วขณะหนึ่งเด็กเหม็นคนนี้ตรงไปตรงมาจริงๆอย่างไรก็ตามเจียงเหอเหนียนก็เข้าใจด้วยว่าเป็นเรื่องปกติที่คนตัวเล็กจะทำสิ่งที่น่าตกตะลึงในทันทีถ้าไม่ถามอะไรก็รีบคว้าไปนั่นเป็นความผิดปกติที่ยิ่งใหญ่จริงๆมันควรจะเป็นจริงเจียงเหอเหนียนพูดอย่างอดทนในขณะนี้นี่อาจมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวของจูจิการปรากฏตัวของจูจิเสี่ยวเจียนถามด้วยความสับสนใช่จู่ๆเขาก็กลายเป็นมนุษย์ในลักษณะที่ดีไม่ผิดปกติเหรอผิดปกติมาก
จียงเหอเหนียนพูดอย่างเคร่งขรึมจูจิบอกจินเซียวต่อหน้าเขาว่าเขาไม่รู้ว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นฉันคิดว่าเขาถูกหลอกทุกวิธีทางเขาเป็นเผ่าสัตว์ประหลาดใต้ท้องทะเลลึกเป็นเรื่องปกติที่จะไม่เคยเห็นเราลงจอดบนมนุษย์เลยตลอดชีวิตหากคุณโชคดีคุณอาจได้พบกับปรมาจารย์แห่งท้องทะเลที่ผจญภัยอยู่ในน้ำกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มสัตว์ประหลาดปลาเคียวยักษ์ในทะเลลึกและอีกกลุ่มคือเผ่าพันธุ์มนุษย์บนบกเผ่าพันธุ์สีเหลืองทั้งสองแทบจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่เมื่อเขาสัมผัสประตูมังกรนั้นเขากลายเป็นมนุษย์มันแปลกมากทำไมมนุษย์ถึงไม่ใช่คนอื่นจูจี้บอกกว่าในอนาคตจะมีโอกาสขึ้นบกฉันคิดว่าประโยคนี้น่าจะมีโอกาสขึ้นบกมากเหมือนกับว่าจู่ๆเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราก็กลายเป็นเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดในทะเลคุณจะไม่ไปใต้ทะเลลึกเพื่อค้นหาคำตอบเหรออย่างแน่นอนและเมื่อจูจี้ดำเนินการกับประเทศยานแล้วเราควรทำอย่างไรนี่เป็นคำถามที่สมจริงมากคำพูดของเจียงเหอเหนียนทำให้ใจของเสี่ยวเจียนหนักอึ้งเสี่ยวเจียนไม่เคยคิดว่าสิ่งต่างๆจะกลายเป็นเช่นนี้แต่สิ่งที่เจียงเหอเหนียนพูดนั้นเป็นไปได้จริงๆเจียงเหอเหนียนกล่าวต่ออาจารย์อยู่ให้ฉันรู้แค่วิธีการฝึกฝนเท่านั้นที่จะไปถึงอันดับที่9ฉันไม่รู้ว่าอะไรอยู่เหนืออันดับที่9ผู้บัญชาการหัวประธานเย่รัฐมนตรีเซียวพวกเขาอาจรู้เพียงเล็กน้อยแต่พวกเขาอาจไม่รู้มากนักไม่เช่นนั้นพวกเขาจะไม่ได้ติดอยู่ที่จุดสุดยอดของด่านที่9มาหลายปีแล้วเสียงของเจียงเหอเหนียนหนักแน่นเล็กน้อยเท่าที่ฉันรู้ประเทศมนุษย์อื่นก็ประสบปัญหานี้เช่นกันผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศสามารถหยุดอยู่ที่จุดสูงสุดของอันดับที่9เท่านั้นมีอะไรอยู่เหนืออันดับที่9บ้างจะฝึกฝนอย่างไรยังไม่มีใครรู้บางทีฉันอาจจะรู้บ้างฉันรู้บ้างแต่ก็ข้ามไปไม่ได้ฉันสงสัยว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับทะเลต้องห้ามทะเลต้องห้ามด้วยการเคลื่อนไหวในใจของเสี่ยวเจียนเขาก็จำการสนทนาระหว่างจินเซียวและจูจีได้ทันทีใช่เจียงเหอเหนียนพยักหน้าช้าๆและกล่าวว่าเราเดาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะต้องมีสัตว์ประหลาดที่อยู่เหนือระดับ9ในทะเลลึกแล้วเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดเหล่านี้ปลูกฝังเหนือระดับ9ได้อย่างไรเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราจะเดินตามเส้นทางของพวกเขาได้ไหมจากบทสนทนาระหว่างจินเซียวและจูจีเราได้เรียนรู้ว่าในทะเลแห่งข้อห้ามมีสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังอยู่เหนือระดับ9และเมื่อฟังความหมายของจินเซียวแล้วหากคุณต้องการก้าวไปสู่อันดับที่9คุณต้องเข้าสู่ทะเลแห่งข้อห้ามไม่เช่นนั้นคุณจะไม่สามารถก้าวหน้าได้เช่นเดียวกับจูชิมันเป็นคอลัมน์พิเศษที่สมบูรณ์ดังนั้นจินเซียวจะต้องตื่นเต้นมากทั้งหมดนี้เป็นเพียงการเดาของฉันเจียงเหอเหนียนพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเมื่อฉันกลับไปครั้งนี้ฉันจะลองดูตกลงเสี่ยวเจียนได้ยินคำพูดของเจียงเหอเหนียนและไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรมาระยะหนึ่งแล้วทุกอย่างเป็นการคาดเดาเจ้าเก่านั่นก็คือเจ้าตัวนั้นพูดไม่ออกจริงๆและเขาไม่ยอมพูดอะไรเลยถ้าปกปิดก็ให้เดาเอาเองมันเป็นเรื่องเก่าจริงๆฉันก็ทราบข้อกังวลของคุณเช่นกันเจียงเหอเหนียนกล่าวอันที่จริงคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเท่าที่ฉันรู้เผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดปลาเคียวยักษ์นั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่ชั่วร้ายมีเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดหลายเผ่าที่ถูกทำลายโดยมันเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดปลาไหลมังกรไม่ใช่คนแรกและมันจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายการมอบยาอสูรแห่งวานเลือดใต้ทะเลลึกให้กับคนประเภทนี้ถือเป็นบาปอย่างแท้จริงด้วยธรรมชาติของจูจิถ้ามันทำกำไรได้มันจะรุกรานเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราในอนาคตแน่นอนดังนั้นเจ้าจะทำได้อย่างง่ายดายและขโมยยาปีศาจของวานเลือดใต้ทะเลลึกกลับมาเสี่ยวเจียนถอนหายใจด้วยความโล่งอกและใบหน้าของเขาก็มั่นคงฉันเข้าใจแล้วคุณปู่ฉันรู้วิธีทำใช่ตามกลยุทธ์ของเสี่ยวเจียนผู้บัญชาการหัวและคนอื่นๆพวกเขาก็พูดคุยกันในพื้นที่ทะเลเหนือเหววานเลือดใต้ทะเลลึกและยักษ์แดงก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆน้ำทะเลโดยรอบเดือดพล่านและมีฟองสีขาวจำนวนมากพัดพาไปในทะเลราวกับน้ำตกทั้งวันสีเลือดใต้ทะเลลึกและวันยักษ์แดงต่างมีสีสันบนร่างกายมากขึ้นเรื่อยๆลำหนึ่งยาว100เมตรและอีกลำยาว30เมตรยักษ์2ตัวต่อสู้กันอย่างดุเดือดเพื่อทุกสิ่งมีบาดแผลบนร่างกายทั้งสองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลือดก็พร่ามัวและเลือดก็เหมือนน้ำพุย้อมทะเลโดยรอบให้เป็นทะเลเลือดหนาเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนก็เห็นได้ว่าวันเลือดใต้ทะเลลึกค่อยๆตกต่ำลงการโจมตีของวานเลือดใต้ทะเลลึกค่อยๆช้าลงและความเร็วก็ค่อยๆช้าลงเช่นกันแม้ว่าความเชื่องช้านี้จะเร็วมากสำหรับเสี่ยวเจียนแต่เขาก็ไม่สามารถตอบสนองได้แต่สำหรับจูจิมันร้ายแรงมากด้วยการสะบัดหางสีแดงขนาดยักษ์เคียวก็เฉือนลงมาจากปากของเขาและหางของวานเลือดใต้ทะเลลึกก็ถูกสับออกทันทีหางซึ่งยาวเกือบโหลหรือ20นั้นเหมือนภูเขาเนื้อทุบอย่างแรงที่ก้นทะเลเบื้องล่างและเลือดก็เหมือนแม่น้ำเลือดที่ไหลลงสู่ก้นทะเลจูจิยิ่งภูมิใจมากขึ้นและมีความตื่นเต้นระเบิดอยู่ในปากของเขามันหันกลับมาด้วยความตื่นเต้นพลังปีศาจของเคียวข้างปากของมันควบแน่นและระเบิดออกมาอีกครั้งไปยังวานเลือดใต้ทะเลลึกดาซือหมาและหัวสลิงที่เฝ้าดูอยู่เบื้องล่างอย่างเงียบๆจู่ๆก็เคลื่อนไหวในใจและรู้ว่าถึงเวลายิงแล้วรวบรวมทั้งหมดผู้บัญชาการสงครามตะโกนใช่ทำตามแผนใช่ขณะที่ผู้บังคับบัญชาพูดความโหดร้ายและความโหดร้ายก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเป้าหมายข้าเล็งเจียนหัวและเจิ้งเฟิงฉันจะปกปิดคุณอย่างลับๆเจิ้งเฟิงเป็นปรมาจารย์อันดับที่8ที่ติดตามเล็งเจียนหัวใช่ต้าซือหมาเจียงเหอเหนียนเล้งหองออยู่และคนอื่นๆต่างส่งเสียงคำรามพร้อมกันเนื่องจากหยกแดงที่เย็นชาทำให้ทั้งใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีแดงโดยไม่ได้ตั้งใจในเวลานี้มือของเขาสั่นเล็กน้อยดวงตาของเขาเปล่งประกายและดูตื่นเต้นอย่างมากค่ะทันใดนั้นต้าซือหมารีบออกจากสถานที่ลับก่อนแต่เฟยวูจิเจียงเหอเหนียนเล้งหองอหอยู่และหวังเฉิงกระจัดกระจายไปทั่วโดยไม่รู้ว่าพวกเขาไปที่ไหนทันทีที่ดาสีมาปรากฏตัวร่างของเขาก็ระเบิดขึ้นสู่ท้องฟ้าและพลังวิญญาณของเขาก็เหมือนกับการระเบิดของภูเขาไฟทุบเทพเจ้าแห่งน้ำในสนามรบด้วยความแข็งแกร่งอันยิ่งใหญ่การปรากฏตัวอย่างกระทันหันของดาสีมาการเคลื่อนไหวไม่เล็กเลยและทำให้เกิดความโกลาหลในสนามรบ
นี่คือโรงไฟฟ้าอันดับที่9เทียบได้กับจินเซียวและลองแกงและความแข็งแกร่งของเขาต่ำกว่าจูชิและดีฟซีบลาดวอลเท่านั้นต้าซึมมารีบวิ่งไปหาเล็งเจี้ยนหัวจ้องมองเขาด้วยตาสีแดงและคำรามผู้ที่ทรยศต่ออาณาจักรหอยานของข้าจะต้องถูกลงโทษแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างไกลก็ตามเล็งเจี้ยนหัววันนี้เป็นวันตายของคุณคุณกล้าทรยศฉันและทรยศต่อมาตุภูมิแล้วไปที่เพื่อรับการชดใช้และตายบูมต้าซือหมารีบวิ่งไปหาเล็งเจี้ยนหัวอย่างรุนแรงและในเวลานี้เล็งเจี้ยนหัวที่กำลังต่อสู้กับปลาไหลมังกรระดับ9แทบจะกลัวตายทันทีคลั่งไคล้เล็งเจี้ยนหัวแทบบ้าจริงๆแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาอยู่ในช่วงเริ่มต้นของขั้นที่9แต่ฐานการบ่มเพาะของเขาก็พังทลายลงโดยการอาศัยพลังปีศาจของเผ่าปีศาจและความแข็งแกร่งของเขาก็ไม่แข็งแกร่งในตอนแรกเฟวูคีเกือบจะขังเขาไว้ด้วยอันดับ8แต่ตอนนี้เขากำลังเผชิญหน้ากับดาซิมาระดับซูเปอร์9และนั่นก็ไม่มีอะไรนอกจากความตายวิ่งเล็งเจี้ยนหัวหันหลังกลับและวิ่งหนีไปโดยไม่พูดอะไรต้าซือหมาปรากฏตัวไปทางทิศตะวันตกเล็งเจี้ยนหัวหันกลับไปและวิ่งไปทางทิศตะวันออกโดยไม่รู้ตัวแต่หลังจากหันกลับมาเขาก็พบร่างหนึ่งทางทิศตะวันออกทันทีคนนี้คือเฟยวูจิหัวใจของเล็งเจี้ยนหัวแทบจะเต้นไม่เป็นจังหวะพยายามเข้าไปในหุบเขาใต้น้ำด้านล่างแต่คราวนี้เขาก้มศีรษะลงเขาเกือบจะหัวใจหยุดเต้นอีกครั้งที่เท้าของเขามีอีกคนปรากฏตัวขึ้นเจียงเหอเหนียนนี่มาเล็งเจี้ยนหัวเกือบจะตะโกนใส่เขาและระเบิดทันทีมีใครทนไม่ไหวแต่3คนมาตรงเวลานี้เหรอการเล็งเจียนหัวรีบกวาดล้างสนามรบ4ครั้งและในที่สุดก็พบว่าฟางที่ช่วยชีวิตจินเซียวและราชาปีศาจอื่นๆอยู่บนหัวของเขาเขารีบไปขอความช่วยเหลือโดยไม่พูดอะไรบูมบูมเหนือก้นเหวการต่อสู้ระหว่างยักษ์แดงกับวานเลือดใต้ท้องทะเลลึกนั้นเปรียบเสมือนการต่อสู้ของสัตว์ยักษ์2ตัวและการเผชิญหน้าแต่ละครั้งจะทำให้เกิดคลื่นลูกใหญ่น้ำทะเลที่อยู่รอบๆนั้นรุนแรงและรุนแรงไหลเชี่ยวไม่สิ้นสุดในทุกทิศทางราวกับเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลหุบเขาใต้น้ำที่อยู่รอบๆพังทลายลงภายใต้แรงกดดันและกระแสเศษหินที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็พังทลายลงในเหวเบื้องล่างเมื่อเห็นบาดแผลบนร่างของวานเลือดใต้ทะเลลึกมากขึ้นเรื่อยๆและการเคลื่อนไหวที่ช้าลงเรื่อยๆราชาปีศาจปลาไหลมังกรที่เฝ้าดูการต่อสู้ที่นี่ต่างก็น่าซีดและหมดหวังในเวลานี้เผ่าอสูรปลาไหลมังกรวันนี้เกรงว่าจะถูกทำลายล้างจริงๆตรงกันข้ามกับตระกูลปลาไหลมังกรในขณะที่จูจิเริ่มพลิกสถานการณ์กองทัพและราชาปีศาจของตระกูลปลาเคียวยักษ์และตระกูลปลาเพชรค่อยๆตื่นเต้นและตื่นเต้นและกลายเป็นคนหยิ่งผยองมากขึ้นในทันทีเมื่อต่อสู้บังคับให้เจ้าปลาไหลมังกรและปลาไหลหัวมังกรล่าถอยอย่างมั่นคงในการต่อสู้อันยาวนานที่กินเวลาเกือบ1ปีในที่สุดการแข่งขันสัตว์ประหลาดปลาเคียวยักษ์ก็จะได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงและในบรรดาคนเหล่านี้คนที่ตื่นเต้นและดีใจมากที่สุดก็คือจูจิวางแผนไว้เกือบปีและคิดเรื่องต่างๆทั้งกลางวันและกลางคืนและในที่สุดก็ตระหนักได้ในวันนี้ดวงตาของมันตื่นเต้นและเป็นประกายอย่างมากและลำตัวยาว30เมตรของมันก็สั่นด้วยความตื่นเต้นเพียวสีดำขนาดใหญ่2อันที่อยู่รอบปากของมันนั้นเหมือนมีดควักที่แหลมคมกำลังตัดเนื้อและเลือดของวานเลือดใต้ทะเลลึกทีละอันเผยให้เห็นอวัยวะและกระดูกภายในร่างของสัตว์ร้ายยักษ์ในทำนองเดียวกันทุกครั้งที่กรีดจูจี้ก็ฉีดพลังจิตและพลังปีศาจเข้าไปในร่างของวานเลือดใต้ทะเลอย่างต่อเนื่องพลังปีศาจและพลังทางจิตวิญญาณทะลุทะลวงและระเบิดและปลาไหลหมาป่าแผงคอสีขาวและไข่ปลาที่ซ่อนอยู่ในวานสีเลือดแห่งท้องทะเลลึกก็ถูกกำจัดออกไปทีละตัวการเคลื่อนไหวของวานเลือดใต้ท้องทะเลลึกช้าลงและช้าลงและรัศมีในร่างกายก็อ่อนแอลงเรื่อยๆเลือดที่พุ่งทะยานออกมาจากเสากระโดงเลือดก็หายไปอย่างรวดเร็วจะเห็นได้ว่าอยู่ได้ไม่นานจูจิดูตื่นเต้นในที่สุดความปรารถนาของเขาก็เป็นจริงถ้าวานเลือดใต้ท้องทะเลลึกและรับยาเม็ดปีศาจของคู่ต่อสู้แล้วจูจิจะมีโอกาสที่จะเข้าใกล้ประตูมังกรมากขึ้นหรือแม้แต่กระโดดเข้าไปเพื่อขึ้นสู่อาณาจักรใหม่ที่มันใฝ่ฝันในเวลานั้นไม่มีใครสามารถจัดการกับมันได้ยกเว้นคนเหล่านั้นในทะเลต้องห้ามนอกจากนี้ยังมีประกายแวววาวเล็กน้อยในดวงตาสัตว์ร้ายขนาดใหญ่ที่มีสีแดงยักษ์สถานการณ์โดยรวมได้ถูกกำหนดแล้วยังสามารถเดินทางไปยังดินแดนมนุษย์ได้อีกด้วยบางทีมันอาจจะสามารถไขความลับนั้นได้ยิ่งจูจิคิดเรื่องนี้มากเท่าไรเขาก็ยิ่งผ่อนคลายมากขึ้นเท่านั้นและหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความปรารถนาและโหยหาหลังจากที่เขาได้รับยาปีศาจมีสีแดงขนาดใหญ่และจะเริ่มการเดินทางครั้งใหม่ต่อจากนี้ไม่ไกลนักวานซิงเฟิงผู้เฝ้าดูในความมืดกำนิ้วของเขาแน่นในเวลานี้เนื่องจากมีแรงมากเกินไปเขาจึงอดไม่ได้ที่จะส่งเสียงแหลมออกมาใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปและเขามองดูสถานการณ์ในสนามอย่างกังวลดวงตาของชายชราสแกนวานเลือดแดงและทะเลลึกยักษ์ที่อยู่เหนือหัวของเขาอยู่ตลอดเวลาและจ้องมองไปที่หลงกังหัวหน้ากลุ่มปีศาจปลาไหลมังกรที่อยู่ด้านล่างเรื่องต่างๆเกิดขึ้นอย่างเร่งรีบแผนการที่เขาแย่หญิงเจียและเซียวจื้อซิงคิดขึ้นมานั้นมีจำกัดและหยาบมากหากลองแก๊งเต็มใจที่จะถูกจูชิผนวกและทำลายล้างด้วยวิธีนี้แผนการของยานคันทรีที่จะยึดยาเม็ดปีศาจปลาวานโลหิตใต้ท้องทะเลลึกก็จะเสี่ยงเกินไปอย่างไรก็ตามหัวซิงเฟงความลับบางอย่างรู้ว่าจูชิไม่สามารถรับยาเดมอนพิลออฟเดอะดีฟซีบลาดวอลได้ตอนนี้เขาไม่มีความมั่นใจเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของจูชิที่จะหยุดเขาเมื่อความแข็งแกร่งของจูชิแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งจากนั้นเขาจะโจมตียานเนชั่นอีกครั้งมันจะเป็นหายนะแอลขณะที่หัวสลิงกำลังคิดอยู่ก็มีเสียงสังดังมาจากกลุ่มปีศาจปลาไหลมังกรวานซิงเฟิงรีบยกระดับจิตวิญญาณของเขาและมองไปในทิศทางของเผ่าปีศาจปลาไหลมังกรด้วยความยินดีแน่นอนว่าในขณะนี้หลังจากที่ลองแก๊งผลักจินเซียวกลับไปด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวมันก็เหมือนกับหัวมังกรหล่อเหล็กที่ยกขึ้นสูงใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความอ้างว้างความโศกเศร้าและความสิ้นหวังเมื่อมองไปที่วานเลือดใต้ทะเลลึกเหนือหัวของเขาในท้ายที่สุดมันก็เคลื่อนไหวอย่างสิ้นหวังและวานแก้วทะเลลึกซึ่งมีอำนาจเกือบครึ่งหนึ่งของเผ่าก็ล้มเหลวในที่สุดห
ัวใจของลองแกงเศร้าโศกในเวลานี้เช่นเดียวกับทะเลที่หนักหน่วงในส่วนลึกของมหาสมุทรแปซิฟิกแม้แต่วันเลือดใต้ทะเลลึกก็ยังไม่สามารถหยุดยักษ์แดงได้ดังนั้นการสิ้นสุดของเผ่าปีศาจปลาไหลมังกรก็ได้รับการตัดสินแล้วศูนย์พันนี่มันคำอะไรหนักหนาทันใดนั้นหลงกังก็รัดแน่นขึ้นจ้องมองไปที่ยักษ์สีแอดูเหนือหัวของเขาด้วยท่าทางเศร้าโศกและมังกรก็อ้าปากและตะโกนอย่างรุนแรงจูจิผู้ชนะคือราชาผู้แพ้คือโจรแพ้ให้กับผู้แข็งแกร่งเช่นเดียวกับคุณฉันไม่มีอะไรจะพูดอย่างไรก็ตามเผ่าปลาไหลมังกรของฉันไม่ใช่ลูกพลับอ่อนๆที่ใครๆก็สามารถจัดการได้คุณสามารถเอาชนะพวกเราและฆ่าพวกเราได้แต่คุณไม่สามารถรับยาปีศาจของวานเลือดใต้ทะเลลึกได้ปลาไหลหมาป่าแผงคอขาวที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางวานโลหิตได้จุดชนวนยาเม็ดปีศาจวานโลหิตทันทีและตายไปพร้อมกับยาเม็ดสีแดงยักษ์ใช่มีการตอบสนองอย่างรุนแรงจากกลางของวานเลือดใต้ทะเลลึกในช่วงเวลาถัดมาวานเลือดใต้ทะเลลึกซึ่งแต่เดิมป่วยอยู่จู่ๆก็ลุกขึ้นและเลือดบนตัวของมันก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งจู่ๆเส้นสีเลือดก็ปกคลุมร่างของวานสีเลือดใต้ทะเลลึกเมื่อมองแอลวอร์บอร์แรกวานเลือดใต้ทะเลลึกในเวลานี้เปรียบเสมือนขวดเซรามิกที่เต็มไปด้วยรอยแตกร้าวและมีเลือดที่เข้มข้นมากขึ้นพุ่งออกมาจากรอยแตกจำนวนมากเหล่านี้เอาละฉันระเบิดตัวเองแล้ววาซิงเฟิงดีใจมากเมื่อเห็นฉากนี้ในความเป็นจริงการปล่อยให้เสี่ยวเจียนรีเริ่มขโมยยาปีศาจแห่งวานเลือดใต้ทะเลลึกนั้นเป็นเพียงแผนสำรองเท่านั้นตัวซิงเฟิงจินตนาการถึงตอนจบที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือลองแกงสั่งให้วานเลือดทะเลลึกระเบิดทำลายเม็ดยาปีศาจในร่างกายของเขาแล้วตายไปพร้อมกับสีแดงยักษ์นี่เป็นตอนจบที่สมบูรณ์แบบที่หัวซิงเฟิงจินตนาการไว้ด้วยวิธีนี้ยาปีศาจของวานเลือดใต้ทะเลลึกก็หายไปและจูจิก็มีแนวโน้มที่จะได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นกันแม้ว่าความคิดในการได้รับยาเม็ดปีศาจวานเลือดใต้ท้องทะเลลึกนั้นน่าดึงดูดมากแต่มีบางอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันดังที่เสี่ยวเจียนกล่าวว่าเมื่อถูกกำหนดเป้าหมายโดยพลังวิเศษอย่างจูจิเผ่าพันธุ์มนุษย์จะต้องเผชิญกับหายนะบูมเมื่อเห็นว่าโมเมนตัมของวานสีเลือดใต้ทะเลลึกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกำลังจะถึงจุดสูงสุดแล้วทันใดนั้นโมเมนตัมนี้ก็หยุดกระทันหันฉากฉับพลันนี้ทำให้เผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดทั้งหมดตกใจและพวกเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นหลงกังยังคงออกคำสั่งต่อไปอย่างใจจดใจจ่อและวานเลือดใต้ทะเลลึกก็พยายามต่อไปเช่นกันออร่าของวานสีเลือดเพิ่มขึ้นอีกครั้งแต่ทุกครั้งที่มันกำลังจะปีนขึ้นไปด้านบนมันก็ท้อถอยเหมือนบอลลูนรั่วนี่ดวงตาของหลงกังเบิกกว้างอย่างตกตะลึงเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้วาสลิงที่ได้ดูฉากนี้ก็ตกตะลึงเช่นกันดวงตาจ้องมองอย่างว่างเปล่าราวกับรูปปั้นที่กลายเป็นหินความหวังทั้งหมดก็พังทลายลงในทันทีฮ่า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 ในขณะนี้เสียงที่ภาคภูมิใจและหยิ่งผยองของจูชิดังขึ้นในสนามรบไอ้โง่เหนือก้นเหวเม็ดยาอสูรแห่งวานเลือดใต้ท้องทะเลลึกล้มเหลวในการระเบิดและมันตรงกันข้ามกับเสียงหัวเราะพอใจในอารมณ์ของจูจิอย่างสิ้นเชิงในเวลานี้ลองแกงและหวดลิงและคนอื่นๆยังไม่เข้าใจว่าจูชิได้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในวันนี้แล้วจูชิเงยหน้าขึ้นสูงดวงตาของเขารีลงและจ้องมองไปที่ลองแกงด้านล่างด้วยความเย่อหยิ่งและดูถูกเหยียดหยามคนโง่ฉันทำงานหนักมาเป็นเวลา1ปีและในที่สุดก็บังคับให้คุณเสริมความแข็งแกร่งให้กับวานแก้วทะเลลึกให้กลายเป็นวานเลือดใต้ทะเลลึกฉันจะปล่อยให้คุณระเบิดมันง่ายๆได้อย่างไรจูชิจ้องมองลองแกงด้วยความดูถูกแผนครั้งนี้เหลือแบกแทนเยอะมากตัวอย่างเช่นซื้อเงินจำนวนมากจากราชาปีศาจแห่งเผ่าปีศาจปลาไหลมังกรแอร์และเล่นกลเม็ดยาปีศาจของวานแก้วน้ำลึกตัวอย่างเช่นในระหว่างการต่อสู้เมื่อครู่นี้มันฉีดพลังปีศาจและพลังจิตของมันเข้าไปในร่างของวานเลือดใต้ท้องทะเลอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่จะฆ่าไข่ปลาไหลหมาป่าขนสีขาวที่ซ่อนตัวอยู่ในวานโลหิตเท่านั้นแต่ยังทำให้ร่ายมนด้วยปีศาจแห่งวานสีเลือดแดนหากใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันก็ไม่สำคัญว่าวิธีแรกจะล้มเหลวแต่ก็ยังมีวิธีที่สองอยู่ใช้พลังปีศาจและพลังวิญญาณของคุณเองเพื่อปนเปื้อนยาปีศาจของศัตรูการจัดการนี้ยากมากแต่ถ้าศัตรูตายไปแล้วโดยปราศจากความประสงค์ของตัวเองมีเพียงร่างกายมันก็ง่ายเกินไปง่ายเกินไปไข่ปลาไหลหมาป่าสีขาวและไข่ปลาไหลหมาป่าสีขาวที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของวานสีเลือดมันเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจจับพลังจิตของมันจุดแข็งของพวกมันถูกแยกออกจากกันเป็นระยะทางหลายแสนไมล์ราวกับว่าเล้งเจียนหัวและเจิ้งเฟงได้สังเกตเห็นพลังทางจิตวิญญาณของหัวสลิงเมื่อจูชิคิดถึงสิ่งนี้สีหน้าของเขาก็ดูภาคภูมิใจและบ้าคลั่งมากยิ่งขึ้นและเขาก็คำรามอย่างดุร้ายมดก็คือมดคุณต้องมีจิตสำนึกแบบมดหลวงกังทำไมคุณถึงต่อต้านฉันคุณควรฟังคำพูดของฉันอย่างเชื่อฟังและทำก่อนหน้านี้และเสนอยาปีศาจของวานเลือดใต้ทะเลลึกตระกูลปีศาจปลาไหลมังกรของคุณอาจยังมีทางเอาชีวิตรอดและวันนี้ฆ่าฉันซะแม้ว่าคุณจะขอความช่วยเหลือจากพันธมิตรที่เป็นมนุษย์มันก็เป็นเพียงขยะที่กล้าซ่อนตัวในความมืดเท่านั้นฮ่า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 วันนี้พวกเจ้าทุกคนต้องตายร่างยาว9เมตรของหลงกังสั่นตลอดเวลาเหมือนร่อนแกลบใบหน้าของเขาน่าเกลียดอย่างยิ่งในขณะที่เขามองไปที่วานเลือดใต้ทะเลลึกบนหัวของเขาที่ล้มเหลวในการระเบิดปากของเขาชาและเขาไม่สามารถพูดอะไรสักคำได้วานสีเลือดแห่งท้องทะเลลึกระเบิดและล้มเหลวอย่างไม่คาดคิดและเสี่ยวเจียนและหัวซิงเฟิงที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดก็เปลี่ยนสีหน้าเช่นกันเสี่ยวเจียนตกใจมากยิ่งขึ้นและรีบเงยหน้าขึ้นมองดูที่ซ่อนของหัวซิงเฟิงจูชิปรากดอว่าหัวซิงพิษถูกค้นพบมานานแล้วแม้แต่ต้าซือหมาเจียงเหอเหนียนและคนอื่นๆก็อาจสังเกตเห็นตั้งแต่เนิ่นๆแค่สุนัขจิ้งจอกเท่าตัวนี้จงใจไม่พูดหากวอลลิงและคนอื่นๆไม่ลงมือใดๆก็ไม่ต้องสนใจที่จะเปิดเผยมันแต่ตอนนี้ยาอสูรแห่งวานโลหิตใต้ทะเลลึกกำลังจะมาถึงในที่สุดมันก็พูดออกมาโดยไม่เกรงกลัวในเวลานี้ตระกูลปีศาจปลาไหลมังกรทั้งหมดในสนามก็มองดูการต่อสู้เหนือหัวของพวกเขาด้วยความตกตะลึงไม่เคยคาดหวังว่าจูจิจะทิ้งแบ็คแฮนด์เช่นนี้
คำรามในขณะนี้แม่ทัพใหญ่ของกลุ่มปีศาจปลาไหลหัวมังกรที่เฝ้าดูสถานการณ์ในสนามก็ส่งเสียงคำรามแหลมสูงออกมาจากปากของเขาจากนั้นนายพลผู้ยิ่งใหญ่ของกลุ่มปีศาจปลาไหลทะเลหัวมังกรก็หันหน้าหนีลงสู่ความลึกของมหาสมุทรโดยไม่หันกลับมามองทันทีราชาปีศาจและทหารของปลาไหลมอเร่หัวมังกรก็ไม่ลังเลที่จะออกจากสนามรบทีละคนและจากไปอย่างรวดเร็วเผ่าอสูรปลาไหลหัวมังกรหนีไปแล้วใช่ถ้าพวกเขาไม่ได้วิ่งในเวลานี้จะไม่มีโอกาสในภายหลังวานเลือดใต้ทะเลลึกเป็นเพียงพลังเดียวของกลุ่มสัตว์ประหลาดปลาไหลมังกรที่จะต่อสู้กับยักษ์แดงตอนนี้พลังนี้หายไปแล้วพันธมิตรนี้จะหลบหนีไปตามธรรมชาติด้วยความพ่ายแพ้ของกองทัพหัวมังกรมอเร่สถานการณ์ก็เลวร้ายลงทันทีวานซิงเฟิงมองดูการต่อสู้ในสนามด้วยสีหน้าน่าเกลียดอย่างยิ่งกองทัพปลาไหลหัวมังกรล่าถอยและกลุ่มปีศาจปลาไหลมังกรก็ตกอยู่ในสถานการณ์โดดเดี่ยวและทำอะไรไม่ถูกทันทีมหาอำนาจระดับสูงของเผ่าปลาไหลมังกรถูกโจมตีจากทั้งสองฝ่ายในทันทีและพยายามดิ้นรนเพื่อสนับสนุนพวกเขาวาซิงเฟิงมองไปที่ต้าซือหมาเจียงเหอเหนียนและเฟยหอวู่จิในสนามและปากของเขาก็ขมขื่นมากในเวลานี้ฉันเห็นว่าภายใต้การไล่ล่าและสังหารดาซิมาทหารบางคนจากเผ่าไดมอนด์ฟิชและไซเทฟฟิชยักษ์ถูกขับไล่ไปยังยักษ์สีแอร์ดงเหนือหัวของพวกเขาได้สำเร็จใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนโดยแกล้งทำเป็นข้าเล้งเจียนหัวและเจิ้นเฟงและจุดประสงค์ที่แท้จริงคือการขับไล่ทหารสัตว์ประหลาดจำนวนมากไปที่จูชีเพื่อให้เซียวเจียนมีโอกาสสร้างความวุ่นวายให้กับยาปีศาจที่ขโมยวานเลือดของทะเลน้ำลึกแผนมีความหยาบหรือเรียบง่ายแต่เมื่อประกอบกับความสามารถของเซียวเจียนในการแปลงร่างเป็นเผ่าปีศาจโดยไม่รู้ตัวจะมีโอกาสประสบความสำเร็จและบางทีแม้แต่จูชิเองก็สับสนเล็กน้อยทำไมยาเม็ดปีศาจวานโลหิตของเขาถึงหายไปเพียงแต่ว่ากองทัพปลาไหลหัวมังกรล่าถอยอย่างกล้าหาญและถอนตัวออกจากสนามรบทันทีด้วยวิธีนี้มีเพียงกลุ่มปีศาจปลาไหลมังกรเท่านั้นที่ยังคงเต็มใจที่จะโจมตียักษ์แดงอย่างไรก็ตามความพ่ายแพ้ของกลุ่มปีศาจปลาไหลมังกรได้ถูกกำหนดไว้แล้วและทหารปลาไหลมังกรทั้งหมดก็หดหู่และสูญเสียความหวังทั้งหมดเผ่าปีศาจปลาไหลมังกรเช่นนี้ยังมีความกล้าที่จะโจมตียักษ์แดงหรือไม่ฮ่าฮ่าฮ่าทันใดนั้นก็มีเสียงบ้าคลั่งดังขึ้นกลางสนามรบหลงกังหลงกังใส่หัวและหัวเราะอย่างดุเดือดแผงคอบนหลังปลาแกว่งไปข้างหลังเขาราวกับผมยาวดวงตาของหลงกังเป็นสีแดงจ้องมองไปที่สัตว์ประหลาดที่ทรงพลังและไม่มีใครเทียบได้เหนือหัวของเขาและเขาก็ยิ้มอย่างบ้าคลั่งฉันคิดถึงกลุ่มปีศาจปลาไหลมังกรของฉันและอยู่ในสนามรบใต้ทะเลลึกมาหลายร้อยปีแล้วมีเผ่าสัตว์ประหลาดเกือบร้อยเผ่าทั้งใหญ่และเล็กที่ถูกทำลายไปแล้วโดยไม่คาดคิดวันนี้กลุ่มปีศาจปลาไหลมังกรของฉันจะถูกต่อต้านการทำลายล้างจูจี้ฉันยอมรับว่าเอาชนะเธอไม่ได้แต่ถ้าคุณต้องการให้ฉันแบบนั้นมันเป็นความฝันที่โง่เขลากลุ่มปีศาจปลาไหลมังกรของฉันช่างน่ากลัวและเจ้าเล่ห์เผ่าปีศาจปลาไหลมังกรของฉันน่ารังเกียจและไร้ยางอายเผ่าปีศาจปลาไหลมังกรของฉันก็ชั่วร้ายกันทั้งนั้นแต่เผ่าสัตว์ประหลาดปลาไหลมังกรของข้าห้ามคุกเข่าห้ามเป็นทาสสุนัขที่กระดิกหางเสียงคำรามของหลวงกังที่ดังก้องไปทั่วทั้งทะเลราวกับเสียงคำสั่งทันทีทำให้ทหารปลาไหลมังกรทุกคนในสนามรบกลายเป็นสีแดงพวกเขาสั่นสะท้านทีละคนและความโกรธเกรี้ยวก็ปะทุออกมาจากอกของพวกเขาโหมกระหน่ำขึ้นไปบนท้องฟ้าเราเป็นเผ่าสัตว์ประหลาดปลาไหลมังกรและเราจะไม่มีวันเป็นสมุนสุนัขที่กระดิกหางเราเป็นเผ่าสัตว์ประหลาดปลาไหลมังกรและเราจะไม่มีวันเป็นสมุนสุนัขที่กระดิกหางในขณะนี้เสียงตะโกนก็ดังไปทั่วทะเลน้ำทะเลโดยรอบก็เหมือนน้ำเดือดเดือดทันทีหลวงกังตะโกนอีกครั้งสัตว์ประหลาดปลาไหลมังกรทั้งหมดปฏิบัติตามคำสั่งทุกคนรีบไปกับฉันไปในขณะนี้ทหารเผ่าปีศาจปลาไหลมังกรทั้งหมดหลุดพ้นจากพันธนาการของศัตรูที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาอย่างบ้าคลั่งจากนั้นรวมตัวกันทีละคนมารวมตัวกันเป็นกระแสน้ำสีดำและพุ่งเข้าหาสีแดงยักษ์บูมทะเลเดือดอีกแล้วสิ่งที่ทำให้เสี่ยวเจียนรู้สึกตกใจและหวาดกลัวก็คือด้วยเสียงคำรามของหลงกังทหารของเผ่าปีศาจปลาไหลมังกรที่แต่เดิมดูหมดหวังและล่าถอยในขณะนี้ระเบิดออกมาราวกับกระแสน้ำบนภูเขาและเสียงคำรามของสึนามิพวกเขากำจัดศัตรูที่ต่อสู้อยู่ตรงหน้าพวกเขาและรวมตัวกันไปทางหลงกังเหมือนว่าหลิวหุ่ยชวนที่เร็วที่สุดคือราชาปีศาจหลายสิบตัวของเผ่าพันธุ์ปีศาจปลาไหลมังกรรีบวิ่งไปที่ฝั่งของหลงกังอย่างรวดเร็วในเวลานี้ใบหน้าของพวกเขาเหมือนกับหลงกังด้วยคลื่นแห่งความโกรธความขุ่นเคืองและความตั้งใจอันแน่วแน่บนใบหน้าของพวกเขาข้าด้วยเสียงคำรามอีกครั้งลองแก๊งเป็นผู้นำในการนำราชาปีศาจหลายสิบตัวของเผ่าดราก้อนเอลและรีบไปหาจูที่อย่างเมามันเมื่อมองดูจิตวิญญาณการต่อสู้ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ของกองทัพปลาไหลมังกรจูจิก็ยังคงเต็มไปด้วยความรังเกียจมันลอยอยู่เหนือทะเลอย่างช้าๆมองดูกลุ่มปีศาจปลาไหลมังกรที่รวมตัวกันด้านล่างด้วยสายตาที่ภาคภูมิใจราวกับมองฝูงมดที่มีความสามารถอย่างล้นหลามมอบมันให้ฉันบูมก่อนที่จูจิจะพูดจบประโยคทันใดนั้นหลงกังที่มีใบหน้าเคร่งขรึมก็รีบวิ่งเข้ามาข้างหน้ามันจูจิยกครีครีบอกของเขาโดยไม่รู้ตัวเพื่อแยกลองแกงออกเป็น2ส่วนแต่ในเวลานี้ร่างกายของลองแกงเป็นคนแรกที่ระเบิดคลื่นพลังปีศาจที่รุนแรงออกมาใบหน้าและร่างกายของลองแก๊งมีลักษณะคล้ายกับเซรามิกที่แตกหักในทันทีรอยแตกเกล้าจำนวนนับไม่ถ้วนและลำแสงพลังปีศาจที่รุนแรงก็ระเบิดออกมาจากรอยแตกเหล่านี้จูจี้ดูตกใจคุณลองแกงจ้องมองที่จูจี้อย่างดุเดือดและรวมตัวกันคุณบอกว่าเราเป็นมดจริงๆดังนั้นวันนี้ให้คุณเห็นความโกรธของกลุ่มมดของเราระเบิดบูมในขณะนี้หลงกังที่มีความยาว9เมตรจู่ๆก็กลายเป็นลูกไฟอันร้อนแรงลูกไฟนั้นทรงพลังมากจนปกคลุมพื้นที่ทะเลทั้งหมดโดยตรงในรัศมีไม่กี่กิโลเมตรสัตว์ประหลาดทั้งหมดเสี่ยวเจียนต้าซือหมาและคนอื่นๆในปัจจุบันต่างตกตะลึงกับฉากนี้หลงกังเขาเป่ายาปีศาจให้ตัวเอง
ผู้เฒ่าแห่งเผ่าปีศาจลาหลายมังกรเลือกที่จะระเบิดยาปีศาจในขณะนี้แทนที่จะเป็นมดหัวแข็งปรมาจารย์อย่าข้าแก้แค้นท่านผู้เฒ่าคลั่งไคล้ในขณะนี้สมาชิกของดราก้อนเอลเดมอนเรสทุกคนคลั่งไคล้ทหารทั้งหมดของเผ่าอสูรปลาไหลมังกรในขณะนี้ทั้งหมดกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนพ่นไฟและพุ่งเข้าหาจูจิอย่างบ้าคลั่งด้วยผู้บุกเบิกของลองแก๊งราชาปีศาจและทหารจำนวนมากที่ตามมาต่างก็เลือกยาเม็ดปีศาจที่ระเบิดตัวเองพระอาทิตย์ขึ้นตามมาด้วยตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นับไม่ถ้วนภายในไม่กี่กิโลเมตรจากจูจิน้ำทะเลมากกว่า10ตารางกิโลเมตรก็ระเหยกลายเป็นสุญญากาศและห่างออกไปอีกเล็กน้อยน้ำทะเลก็เดือดอย่างรวดเร็วและฟองอากาศจำนวนนับไม่ถ้วนก็พุ่งขึ้นสู่ผิวน้ำในขณะนี้บริเวณทะเลนี้ดูเหมือนจะเดือดในขณะนี้พื้นที่ทะเลนี้ดูเหมือนจะหันหน้าไปทางจุดสิ้นสุดและกำลังจะถูกทำลายทหารที่อยู่รอบๆปลาเพชรและปลาเคียวยักษ์ต่างนอนอยู่บนพื้นด้วยตัวสั่นดวงตาของพวกเขากลมโตมองดูฉากที่น่าตกตะลึงและน่าประหลาดใจนี้โลกใต้ทะเลทั้งโลกนั้นตื่นตาตื่นใจจนไม่สามารถมองดูโดยตรงได้ร่างกายของเสี่ยวเจียนหดตัวและนอนอยู่ในหลุมน้ำทะเลโดยรอบเดือดพล่านจากการระเบิดและอุณหภูมิที่ร้อนจัดทำให้ร่างกายของเขาปั่นป่วนเสี่ยวเจียนยังตกตะลึงเมื่อรู้สึกถึงการระเบิดที่ทำลายล้างโลกนี้และทั้งร่างกายและจิตใจของเขาก็ตกตะลึงที่ไม่สามารถพูดได้เป็นเวลานานนี่มันความมุ่งมั่นแบบไหนกันนะนี่มันเจตจำนงแบบไหนกันในขณะนี้จู่ๆเซียวเจียนก็รู้สึกว่าปลาไหลมังกรเหล่านี้ไม่ได้น่ารำคาญนักแต่เป็นความเคารพเล็กน้อยลูกไฟระเบิดจำนวนนับไม่ถ้วนแพร่กระจายเป็นเวลาเกือบ10นาทีและเมื่อลูกไฟทั้งหมดค่อยๆเย็นลงและดับลงฉันก็รอนานกว่า10นาทีทะเลโดยรอบส่งเสียงร้องและพุ่งเข้าหาสุญญากาศที่เกิดจากการระเบิดรอบร่างยักษ์สีแดงเซียวเจียนวาซิงเฟิงและต้าซือหมาค่อยๆโผล่หัวออกจากหลุมในเวลานี้โดยดูมีเกียรติและคาดหวังต่อตำแหน่งของจูจิด้วยเม็ดยาปีศาจที่หนาแน่นและน่าสะพรึงกลัวระเบิดขึ้นแล้วเพื่อนจูจิคนนี้ล่ะนี่คือความคิดภายในของทุกคนรวมถึงยาโอสึทั้งหมดในเวลานี้ในเวลานี้ทุกคนในปัจจุบันยืดคอและมองไปยังตำแหน่งของจูจิน้ำไหลไปยังที่ต่ำและในขณะที่น้ำทะเลโดยรอบพุ่งเข้าหาจุดที่สีแดงยักษ์ระเบิดหมอกอันน่าทึ่งและควันสีขาวก็ก่อตัวขึ้นที่นั่นทันทีลูกไฟขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดตัวเองก็ค่อยๆดับลงในเวลานี้ทุกคนดูฉากนี้ตรงๆจ้องมองอย่างตั้งใจและไม่กล้าหายใจหลังจากเงียบไป 2-3 นาทีในลักษณะนี้ขณะที่เปลวไฟหมอกและควันสีขาวค่อยๆหายไปเงาร่างก็ค่อยๆปรากฏขึ้นในดวงตาของทุกคนดูจากรูปแล้วมันคือจูจิวัดซิงเฟิงต้าซือหมาจินเซียวและอื่นๆล้วนมีดวงตากลมโตเมื่อต้องเผชิญกับเม็ดยาปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวและจำนวนมากระเบิดผู้ชายคนนี้รอดชีวิตมาได้จริงหรือเวลาผ่านไปช้ามากในขณะนี้หลังจากรออย่างกระวนกระวายใจอยู่พักหนึ่งในที่สุดเปลวไฟหมอกและควันสีขาวก็ลดลงอีกครั้งและในเวลานี้ทุกคนก็เห็นการปรากฏตัวของจูจิในที่สุดฉันเห็นร่างของจูจี้ยาวเกือบ30เมตรในเวลานี้ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลและมีเลือดราวกับว่าเขาถูกกรอกผิวหนังเนื้อและเลือดหายไปหลายจุดเหลือเพียงกระดูกชิ้นเดียวไม่พอเมื่อเสี่ยวเจียนเห็นกระดูกในร่างกายของจูจิรูม่านตาของเขาก็หดตัวลงอย่างรวดเร็วกระดูกในร่างกายของจูจี้มีสีเหลืองทองปลาจูจิบาดเจ็บที่ศีรษะหนักที่สุดหัวปลาของจูจี้เหลือเพียงกระดูกกรอบทองเกล็ดผิวหนังเนื้อและเลือดดวงตาและอวัยวะอื่นๆบนหัวปลาทั้งหมดหายไปจากการระเบิดตัวเองเมื่อครู่นี้เหลือเพียงกระโหลกปลาสีทองในการระเบิดอันน่าประหลาดใจแม้แต่กระดูกสีทองเหล่านี้ก็ยังปรากฏรอยแตกอย่างหนาแน่นฉากนี้เหมือนกับตัวปลาดุกหนังใหญ่ที่มีกระโหลกปลาสีทองติดอยู่ดูน่ากลัวและน่ากลัวตระกูลผู้เฒ่าคุณเป็นยังไงบ้างราชาสัตว์ประหลาดที่มีปลาเคียวยักษ์มองไปรอบๆและอดไม่ได้ที่จะพูดครู่ต่อมาฉากที่ทำให้เสี่ยวเจียนตกตะลึงก็ปรากฏขึ้นฉันเห็นยักษ์สีแดงที่มีเพียงกระดูกปลาและกรามปากของมันก็ขยับในเวลานี้และจากนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นในความว่างเปล่าอย่างช้าๆไม่มีอะไรฉันยังไม่ตายประนามันฉากนี้ทำให้เสี่ยวเจียนตกใจโดยตรงและเลือดของเขาก็ถูกระงับราซิมาเล้งฮองยูหัวซิงเฟงและคนอื่นๆในระยะไกลก็เบิกตากว้างด้วยความสยดสยองคลื่นภายในกำลังกลิ้งนี่มานี่ยังเป็นมนุษย์ไม่นี่ยังเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่หรือเปล่าตัวนี้ถูกทิ้งระเบิดด้วยกระดูกเหลืออยู่และมันตายไม่ได้เหรอนี่มันเกินจินตนาการของทุกคนหลังจากตกตะลึงเสี่ยวเจียนก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยมันกลายเป็นปลาเพชรและว่ายออกจากที่ซ่อนอย่างรวดเร็วและตะโกนอย่างกังวลข้านี่เป็นโอกาสอันดีที่จะฆ่าสุนัขตัวนี้จูจิฆ่าจูจิวานเลือดใต้ทะเลลึกเป็นของผู้เฒ่าในเวลานี้พื้นที่ทะเลทั้งหมดเงียบสนิทได้ยินเสียงเข็มหล่นและเสียงน้ำทะเลเดือดก็ดังก้องอยู่ในหูของฉันเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดทั้งหมดตกอยู่ภายใต้ความตกตะลึงอันทรงพลังของจูจิดังนั้นเมื่อเสียงดาบเล็กๆดังขึ้นเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดทั้งหมดอดไม่ได้ที่จะสวมเครื่องแบบและหันศีรษะไปมองอย่างเงียบๆในเวลานี้เสี่ยวเจียนเป็นปลาเพชรระดับ5และสิ่งที่เขาพูดก็เป็นภาษาของตระกูลปลาเพชรด้วยดังนั้นณเวลานี้จู่ๆบรรยากาศก็แปลกๆตาปลาคู่ของจินเซียวขนาดเท่าตะเกียงนั้นกลมและรูม่านตาที่อยู่ตรงกลางก็หดตัวลงจนมีขนาดเท่ากับตาเข็มมันจ้องมองอย่างว่างเปล่ากับการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของตัวละครตลกในกลุ่มของมันและไม่สามารถพูดอะไรได้สักพักเมื่อจินเซียวตอบสนองและเงยหน้าขึ้นมองจูจิเขาเห็นว่าจูจิหันกลับมาแล้วและมองตรงไปที่จินเซียวตัวปลากลายเป็นกระดูกสีทองจ้องมองไปที่จินเซียวด้วยเบ้าตากลวงเบ้าตากลวงและมืดเห็นได้ชัดว่าไม่มีลูกตาไม่มีเปลือกตาและไม่มีอะไรเลย
แต่จินเซียวรู้สึกเหมือนถูกงูพิษจ้องมองอยู่ในหลุมและร่างกายของเขาก็เย็นชาและเกล็ดปลาทั้งหมดบนตัวของเขาก็พลิกคว่ำโดยไม่ได้ตั้งใจและมีขนลุกระเบิดในเวลานี้ราชาปีศาจเหวี่ยงหางปลาของเขาแล้วย่องไปหาจินเซียวตอนแรกมันมองดูจูจิจากนั้นก็ขยับปากของมันแล้วกระซิบกับจินเซียวท่านผู้เฒ่าทารกคนนี้ค่อนข้างสมเหตุสมผลมาใช้โอกาสนี้ฆ่าจูจิกันเถอะไม่เพียงแต่เราจะได้วานเลือดใต้ทะเลลึกเท่านั้นคุณสามารถรับยาเม็ดปีศาจแดงยักษ์ได้เช่นกันยอดเขาระดับ92ยอดและสัมผัสยาเม็ดปีศาจประตูมังกรบางทีพวกเขาอาจสามารถช่วยผู้เฒ่าข้ามประตูมังกรได้ในคราวเดียวเมื่อถึงเวลานั้นทะเลจีนใต้ทั้งหมดและทะเลฮั่นทั้งหมดจะเป็นของคุณในเหยาซูมหาสมุทรแปซิฟิกเรียกว่าทะเลอันกว้างใหญ่ซึ่งหมายความว่ามหาสมุทรนั้นไม่มีที่สิ้นสุดและกว้างใหญ่จินเซียวกรอกตาอย่างเงียบๆเหลียดเหล็กนั่นไม่ใช่เหล็กแล้วตะโกนว่าไอ้โง่ในระยะใกล้นี้บอกฉันด้วยเสียงแผ่วเบาจักรพรรดิอสูรแดงยักษ์ไม่ได้ยินหรือแค่นั้นแหละมันได้ยินแล้วดังนั้นมาโจมตีกันเถอะหลังจากที่จินเซียวพูดทันใดนั้นเสียงของเขาก็ดังขึ้นมาและมุมปากของเขาก็ยิ้มเยาะและตะโกนกองทัพคิงคองทั้งหมดเชื่อฟังคำสั่งฆ่ากลุ่มปีศาจแมงป่องยักษ์และปลาเคียวค่ะเผ่าพันธุ์ปีศาจปลาคิงคองทั้งหมดคำรามอย่างตื่นเต้นในขณะนี้และราชาปีศาจปลาคิงคองก็เลียปากของพวกเขาด้วยความตื่นเต้นจ้องมองไปที่ยักษ์สีแดงในระยะไกลจูจิแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งจริงๆมันสัมผัสกับประตูมังกรความแข็งแกร่งของมันสูงมากและปีศาจก็ไม่มีปัญหาในการจัดการกับยอดแหลมระดับ9ทั้ง3อย่างไรก็ตามในการระเบิดตัวเองอันน่าสลดใจของเผ่าปีศาจปลาไหลมังกรเมื่อสักครู่นี้จูจิได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างเห็นได้ชัดและแม้แต่กะโหลกสีทองก็ยังแตกทั้งหมดนี้หากคุณสามารถใช้โอกาสฆ่ายักษ์แดงและรับยาปีศาจของยักษ์แดงและวันเลือดใต้ทะเลลึกได้จะได้รับผลประโยชน์มหาศาลเมื่อสิ่งที่เรียกว่าความมั่งคั่งกำลังสัมผัสนั่นแหละที่กล่าวไว้เนื่องจากความจริงที่ว่าความสัมพันธ์เป็นพันธมิตรระหว่างปลาเคียวยักษ์และชนเผ่าปลาเพชรนั้นไม่น่าเชื่อถือมากนักสีแดงยักษ์จึงอยู่ในสภาพที่ดีแต่ตอนนี้สถานะย่ำแย่มันกระตุ้นความโลภของจินเซียวทันทีหลงเหมินนี่คือประตูมังกรเมื่อคุณได้รับยาอสูรของปลาวาฬเลือดทะเลลึกและยักษ์แดงบางทีมันอาจจะเข้าสู่อาณาจักรที่อยู่เหนือระดับ9ด้วยนี่เป็นสิ่งล่อใจที่ไม่มีเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดใดสามารถปฏิเสธได้เมื่อมันข้ามประตูมังกรจริงๆนับประสาอะไรกับดาวพุธทั้งหมดมันสามารถเข้าและออกจากทะเลต้องห้ามได้ตามต้องการจินเซียวรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อนึกถึงสถานที่แห่งนี้บูมด้วยคำสั่งของจินเซียวสนามรบที่เงียบสงบแต่เดิมก็กลับมาวุ่นวายอีกครั้งคิงคองและซิกคิลอฟิชซึ่งเป็นพันธมิตรกันในวินาทีสุดท้ายเกลียดกันทันทีต่อสู้กันอย่างอิจฉาริษยาและหน้าน้ำโดยรอบย้อมสีแดงอีกครั้งเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดทั้งหมดบนสนามเคลื่อนไหวแต่จูจี้และจินเซียวไม่ได้ทำอะไรในตอนนี้เบ้าตากลวงของจูจี้จ้องไปที่จินเซียวแต่ไม่ได้พูดอะไรมันใช้โอกาสที่จะคว้าเวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บและสะสมพลังปีศาจของมันอย่างไรก็ตามจินเซียวหันสายตาไปที่มุมหนึ่งของทุ่งโดยมีแสงส่องเข้ามาในดวงตาของเขาและค่อยๆพูดว่าของเก่าเรามาร่วมมือกันดีไหมหลังจากเสร็จแล้วเราจะแบ่งวันเลือดทะเลลึกและยักษ์แดงเท่าๆกันไหมตกลงนักรบตัวน้อยว่ายออกจากมุมที่จินเซียวเฝ้าดูอยู่เห็นได้ชัดว่าดูไม่มีความสุขแต่เขาเพิ่งปรากฏตัวที่ทางเข้าถ้ำหนึ่งวินาทีและปรากฏตัวที่ใจกลางสนามรบในวินาทีถัดมาหัวซิงพีกและจินเซียวจู่ๆก็สร้างมุมขึ้นมาปิดล้อมจูที่ไว้ตรงกลางค่ะทันทีที่มุมก่อตัวขึ้นจินเซียวและหัวซิงเฟงก็ไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระและเริ่มต้นทันทีพลังปีศาจของจินเซียวทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนกับร่างยักษ์ที่หล่อจากทองคำมันจะสังหารยักษ์แดงได้ในระหว่างการเดินทางน้ำทะเลโดยรอบแตกกระจายและดูเหมือนว่าเขาจะรับน้ำหนักของจินเซียวไม่ได้วันซิงเฟิงยังเปล่งประกายด้วยพลังทางจิตวิญญาณแบบเดียวกันและทักษะทางจิตวิญญาณในมือของเขานั้นเหมือนกับฝนที่ตกลงมาพุ่งเข้าหาสีแดงยักษ์อย่างต่อเนื่องทะเลโดยรอบเดือดอีกครั้งและคลื่นสึนามิอันน่าสะพรึงกลัวซัดเข้ามาทุกทิศทางเมื่อทั้ง3ฝ่ายต่อสู้กันจูจิก็สนับสนุนมันเพียงไม่กี่วินาทีแล้วจึงบินออกไปเนื้อและเลือดบนร่างกายของเขาแตกเป็นเสียงอีกครั้งและกลายเป็นเนื้อสับศพยังพลิกคว่ำในสภาพด้อยโอกาสอย่างสมบูรณ์ถูกทั้งจินเซียวและหัวซิงเฟิงบดขยี้และทุบตีหัวใจของจูที่ดุร้ายและขุนเคืองในเวลานี้และการต่อสู้ที่กำลังจะตายของชนเผ่าปลาไหลมังกรก่อนที่มันจะสูญพันธุ์ทำให้เกิดบาดแผลใหญ่จินเซียวและหัวซิงเฟงมีความสุขมากเมื่อเห็นสิ่งนี้ตามที่คาดไว้จูที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสในเวลานี้ความแข็งแกร่งของจูที่ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งหากในอดีตอาศัยความแข็งแกร่งของจูจิแม้ว่าทั้งสองจะร่วมมือกันพวกเขาก็อาจจะสู้ไม่ได้วาซิงเฟงยิงอย่างบ้าคลั่งในเวลานี้และอดไม่ได้ที่จะแอบมองไปยังสถานที่อื่นในสนามในเวลานี้พวกเขาทั้ง3ต่อสู้กันอย่างดุเดือดราชาปีศาจแห่งปลาคิงคองและปลาเคียวยักษ์และทหารก็ต่อสู้อย่างดุเดือดเช่นกันเนื้อและเลือดก็ปลิวว่อนเนื่องจากเป็นราชาปีศาจของทั้ง2ฝ่ายทั้ง2จึงรีบวิ่งไปหาวานเลือดใต้ทะเลลึกโดยไม่รู้ตัวในเวลานี้ทุกคนต้องการกลืนวานเลือดใต้ทะเลลึกแต่ถูกอีกฝั่งขัดขวางไว้ต้าซือหมาเจียงเหอเหนียนวังเฉิงเล้งหองอหอยู่และเฟยหอวู่จิเฝ้าดูฉากนั้นในเวลานี้พวกเขามีความสุขมากจนพูดไม่ออกเลยโอกาสที่ดีโอกาสทอง5คนยิงอย่างดุเดือดทันทีเพื่อสังหารทั้งเล็งเจี้ยนหัวและเจินเฟิงในขณะที่ไล่ล่าและฆ่าพวกเขาก็ปล่อยทักษะทางจิตวิญญาณมากมายและขับไล่ทั้งสองและทหารสัตว์ประหลาดระดับต่ำและกลางที่อยู่รอบๆไปยังศพของวันสีเลือดใต้ทะเลลึกใช่แล้วสิ่งที่พวกเขาต้องทำในตอนนี้คือทำให้น้ำเป็นโคลนยิ่งน้ำมีโคลนมากเท่าไหร่จางเซี่ยวเจี้ยนที่ซ่อนอยู่ในความมืดก็จะมีโอกาสขโมยยาปีศาจแห่งปลาวาฬเลือดใต้ทะเลลึกได้มิฉะนั้นราชาก็ต่อต้านราชาทหารก็ต่อต้านทหารและไม่มีโอกาสที่จะเข้าใกล้วาฬเลือดใต้ทะเลลึกด้วยดาบเล็กระดับ5
แน่นอนว่าเมื่อเผชิญหน้ากับการไล่ล่าของห้าต้าซือหมาเล้งเจี้ยนหัวและเจินเฟิงก็หวาดกลัวทันทีราวกับหนูที่กุมหัวและหลบหนีอย่างดุเดือดในสนามรบต้าซือหมาและเจียงเหอเหนียนก็มีความสุขที่ได้เห็นผลลัพธ์พลังทางจิตวิญญาณของพวกเขาระเบิดอย่างดุเดือดแต่ความเร็วใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาช้าลงเล็กน้อยสนามรบเริ่มวุ่นวายมากขึ้นทันทีบูมเสียงการต่อสู้ในใจกลางสนามรบดังกึกก้องทิ่มแก้วหูการโจมตีของจินเซียวและหัวซิงเฟงทุกครั้งตกลงไปที่ร่างของจูที่ราวกับว่าชนกำแพงทองคำที่แข็งแกร่งมากประกายไฟวูบวาบแสงสีทองวูบวาบและทะเลโดยรอบสั่นสะเทือนและฉีกขาดจิงเซียวและหัวซิงเฟงต่างก็เป็นมหาอำนาจในอันดับที่9ทุกการยิงของทั้งสองจะทำให้เกิดสึนามิรุนแรงคลื่นน้ำและน้ำทะเลสุญญากาศสั้นๆไม่มีใครกล้าเข้าใกล้พวกเขาในระยะ10กิโลเมตรลาเคียวยักษ์ในระยะแรกของระยะที่9พยายามสนับสนุนผู้เท่าของเขาแต่เพียงเข้ามาใกล้จิงเซียวและยอดเขาหัวซิงก็เคลื่อนไหวอย่างง่ายดายและร่างที่ยาวกว่า10เมตรของคู่ต่อสู้ก็เลือดออกทันทีจาก7ช่องและเสียชีวิตทันทีแม้ว่าการต่อสู้ระหว่างทั้ง3จะไม่น่ากลัวเท่ากับวานแดงยักษ์กับวานเลือดทะเลลึกแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์ประหลาดธรรมดาจะเข้าใกล้ได้อย่างแน่นอนทุกครั้งที่จินเซียวและหัวซิงเฟงโจมตีจูชิชิ้นส่วนของเนื้อและเลือดบนร่างกายของจูชิจะตกลงมาหลังจากตีไปด้านหลังร่างกายของจูชิก็หายไปทั้งหมดมีเพียงโครงกระดูกปลาสีทองทั่วตัวเหมือนโครงกระดูกที่ฟื้นคืนชีพในตำนานตะวันตกอย่างไรก็ตามเมื่อจูจิถูกทุบตีเช่นนี้พลังปีศาจที่ผันผวนในร่างกายของเขายังคงเหนียวแน่นและแข็งแกร่งมันยังทำได้เลยฉากดังกล่าวทำให้ตกตะลึงและตกตะลึงจริงๆร่างสีทองของจูชิและจินเซียวต่อสู้ร่วมกันแม้ว่าจะเหลือเพียงกระดูกแต่การโจมตีทุกครั้งยังคงทิ้งหลุมเลือดขนาดใหญ่ในร่างกายของจินเซียวยิ่งจินเซียวและหัวซิงเฟงต่อสู้มากเท่าไรพวกเขาก็ยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นเท่านั้นแต่ยิ่งยักษ์แดงแข็งแกร่งขึ้นเท่าไรพวกเขาก็ยิ่งอยากจะทิ้งยักษ์แดงไว้ข้างหลังมากเท่านั้นจูจี้แข็งแกร่งมากหลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อรักษาและหายดีแล้วทั้งสองก็ตกอยู่ในหายนะเทออร์ไรแรนและคิงคองฟิตก็ประสบหายนะเช่นกันค่ะในขณะนี้พวกเขาทั้งสองหนักขึ้นเรื่อยๆและพวกเขาก็สิ้นหวังมากขึ้นพลังทางจิตวิญญาณและพลังปีศาจถูกใช้อย่างบ้าคลั่งราวกับว่าพวกเขาไม่ต้องการเงินน้ำทะเลโดยรอบตารางกิโลเมตรก็ถูกเคลียร์ทันทีวันนี้จูจี้ต้องอยู่ที่นี่ด้านอื่นๆดาซึมาส่งเสียงคำรามอย่างโกรธเกรี้ยววิญญาณอสูรตะกะแตนตามข้าวสวดภาวนาอยู่ด้านหลังเขาและทันใดนั้นลำแสงยาว100เมตรจากดาบก็ฟันออกจากมือของเขาทันทีน้ำทะเลโดยรอบตามมาราวกับน้ำตกที่หยุดนิ่งมันหยุดไหลไปไม่กี่วินาทีก่อนที่จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเล้งเจียนหัวมองย้อนกลับไปและมองดูหัวใจของเขาก็ตกตะลึงและหัวใจของเขาก็อยากจะกระโดดออกจากลำคอในเวลานี้จินเซียวกำลังต่อสู้กับหัวซิงเฟงและจูชิและเขาไม่มีโอกาสขอความช่วยเหลือเลยในอดีตไม่แม้ว่าคุณจะขอความช่วยเหลือจากจินเซียวแต่มันก็ไม่ได้ผลเสมอไปเพราะแม้แต่หัวซิงเฟงผู้บัญชาการกระทรวงเปลวไฟยังอยู่ที่นี่หัวใจของเล้งเจียนหัวในเวลานี้อาจกล่าวได้ว่าเศร้าโศกและไม่ล้มลงเหมือนขี้เท่าที่ตายแล้วเหตุใดจู่ๆเจ้านายที่เป็นมนุษย์จำนวนมากจึงปรากฏตัวในการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดครั้งใหญ่ทั้ง4ครั้งต้าซือหมาอยู่ที่นี่แม้แต่หัวซิงเฟิงก็อยู่ที่นี่ชีวิตของเขาตกอยู่ในความเสี่ยงพลังการเอาชีวิตรอดมหาศาลทำให้ต้าซือหมาหนีไปอย่างบ้าคลั่งควบคู่ไปกับการเลื่อนตำแหน่งลับของต้าซือหมาเฟยหอวุจิและเจียงเหอเหนียนเล้งเจี้ยนหัวก็เจาะไปรอบๆสนามรบเหมือนหนูทุกที่ที่มีสัตว์ประหลาดมากมายแสงดาบอันน่าสยดสยองของดาซิมาเฉือนลงและเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดเหล่านี้ก็กระโดดอย่างบ้าคลั่งด้วยความหวาดกลัวหันหลังกลับและวิ่งหนีในอีกด้านหนึ่งเล้งฮองยูและแวงเฉิงก็ได้ดำเนินการตามแผนของพวกเขาอย่างลับๆและทันใดนั้นเจิ้นเฟงและทหารสัตว์ประหลาดกลุ่มใหญ่ก็วิ่งไปหาวานเลือดใต้ทะเลลึกอย่างส่งเสียงดังทันใดนั้นปีศาจจำนวนมากก็รวมตัวกันรอบๆวานเลือดใต้ทะเลลึกทุกคนทะเลาะกันไม่มีรูปแบบเลยมันวุ่นวายมากเมื่อต้าซือหมาและเจียงเหอเหนียนต้องการใกล้ชิดกับวานเลือดใต้ทะเลลึกและตามล่าเล้งเจี้ยนหัวและเจิ้นเฟิงทันใดนั้นพลังปีศาจที่อยู่รอบๆก็ระเบิดขึ้นเป็นรูปครึ่งวงกลมกักขังคนทั้ง5ของต้าซือหมาและเจียงเหอเหนียนไว้ลิงบกผู้ต่ำต้อยอยากเข้าใกล้อีกต่อไปไม่อย่างนั้นเราจะรวมพลังเพื่อฆ่าคุณราชาสัตว์ประหลาดแห่งปลาคิงคองและกลุ่มปลาเคียวยักษ์ที่ล้อมรอบศพของวานเลือดใต้ทะเลลึกต่างสังหารกันอย่างเมามันในเวลานี้เมื่อเห็นคนทั้ง5ของดาสีมาเข้ามาใกล้พวกเขาก็คำรามและหยุดการต่อสู้โดยปริยายต้าซือหมาและเจียงเหอเหนียนตกตะลึงและใบหน้าของพวกเขาน่าเกลียดมากพวกเขาจ้องมองที่เล้งเจียนหัวและเจิ้นเฟงด้วยสายตาที่แสดงความเกลียดชังราชาปีศาจตัวใหญ่ตัวหนึ่งไม่ได้กินชุดนี้และเยาะเย้ยลิงบกที่น่ารังเกียจอย่าคิดว่าเราไม่รู้ดูเหมือนคุณจะไล่ตามคนทรยศแต่คุณแอบอยากแอบเข้าไปใกล้กับวานเลือดใต้ทะเลลึกและขโมยยาปีศาจฉันบอกแล้วไงว่าไม่มีประตูอย่าเข้ามาใกล้ไม่อย่างนั้นพวกเราเดมอนคิงทั้งหมดจะร่วมมือกันเพื่อจัดการกับคุณก่อนสนามรบของกลุ่มสัตว์ประหลาดของเราไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถเข้าใกล้ได้ใช่อย่าเข้าใกล้ไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าพวกเราหยาบคายม้วนราชาปีศาจตัวแล้วตัวเล่าคำรามและย่อเย้ยดาสีมาทั้ง5พวกเขาได้เห็นแผนการของเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วพวกเขาไร้เดียงสาจริงๆเมื่อฟังเสียงคำรามหลังจากนั้นใบหน้าของต้าซือหมาและเจียงเหอเหนียนก็น่าเกลียดยิ่งขึ้นไปอีก5คนไม่สามารถเข้าไปได้และพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเสียสละทักษะวิญญาณของพวกเขาและทักษะวิญญาณก็ทุบตีใส่เล้งเจียนหัวและเจิ้นเฟงท่ามกลางสนามรบอย่างบ้าคลั่งดังนั้นสถานการณ์ที่วุ่นวายอยู่แล้วก็ยิ่งวุ่นวายมากขึ้นไปอีกหลังจากที่ทั้ง5คนทำลายทักษะทางจิตวิญญาณของพวกเขาเสร็จแล้วพวกเขาก็หยิบอาวุธทางวิญญาณต่างๆออกมาและทุบพวกมันลงในใจกลางสนามรบความยุ่งเหยิงวุ่นวายจริงๆพลังวิญญาณและพลังปีศาจต่างๆระเบิดออกมาในสนามรบทำให้เกิดความยุ่งเหยิงครั้งใหญ่
ราชาปีศาจแห่งปลาคิงคองและปลาเคียวยักษ์โกรธพฤติกรรมของดาสีมาและคนอื่นๆแต่พวกเขาก็ทำอะไรไม่ถูกแต่ตราบใดที่พวกเขาเข้าใกล้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยาปีศาจของวานสีเลือดใต้ทะเลลึกนั้นสำคัญเกินไปจริงๆหากไม่รวมเจ้าแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์พวกเขาจะได้รับตระกูลปลาคิงคองและตระกูลปลาเคียวยักษ์ในเวลานี้พวกเขากำลังคว้างทักษะวิญญาณและอาวุธวิญญาณอย่างบ้าคลั่งซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ช่วยอะไรไม่ได้ในใจของพวกเขาวานเลือดใต้ทะเลลึกที่อยู่ใจกลางสนามรบก็ถูกโจมตีเช่นกันในเวลานี้ร่างกายของวานสีเลือดใต้ทะเลลึกมีความยาวเกือบ100เมตรแต่ภายใต้การโจมตีของยักษ์แดงในตอนนี้เหลือเพียงหัววานขนาดใหญ่เท่านั้นหางยาวถูกตัดออกด้วยสีแดงยักษ์และเนื้อและเลือดจำนวนมากที่อยู่ตรงกลางลำตัวก็ถูกตัดออกด้วยสีแดงยักษ์เผยให้เห็นกระดูกที่อยู่ด้านล่างฉันเห็นกระดูกของวานสีเลือดซึ่งกลายเป็นสีทองในการโจมตีของจูจิเมื่อกี้ปลาไหลมาป่าแผงคอขาวและไข่ปลาไหลมาป่าแผงคอขาวในวานสีเลือดตายไปหมดดังนั้นในเวลานี้วานเลือดใต้ท้องทะเลลึกนี้จึงกลายเป็นศพสีแดงเลือดโดยสมบูรณ์ลอยอยู่ในทะเลอย่างเงียบๆการโจมตีโดยรอบไม่ตอบสนองและมันก็กลายเป็นการนองเลือดมากขึ้นบูมบูมทันใดนั้นน้ำปลาหมึกก้อนใหญ่ก็ระเบิดและห่อหุ้มครึ่งซ้ายของวานเลือดใต้ทะเลลึกราชาปีศาจและราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยวานเลือดใต้ทะเลลึกที่ต่อสู้อย่างดุเดือดรอบๆพวกเขารีบมองดูอย่างประหม่าและเห็นว่าน้ำปลาหมึกปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วจึงค่อยๆหายไปราชาปีศาจเหล่านี้มองไปรอบๆอย่างระมัดระวังและพบว่าผู้เชี่ยวชาญระดับสูงอยู่รอบตัวและผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ปกป้องเพียงรอบนอกเท่านั้นและไม่ได้เข้าใกล้ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่เป็นมนุษย์เพศหญิงคนหนึ่งคว้างลูกบอลเหล็กโลหะอีกอันไว้ในมือของเขาลูกเหล็กระเบิดและน้ำปลาหมึกดำก็ซ่อนอยู่ข้างในน้ำปลาหมึกเหล่านี้สัมผัสกับทหารยาโอสึระดับต่ำและปานกลางและกัดกร่อนเนื้อและเลือดของพวกเขาทันทีจู่ๆราชาสัตว์ประหลาดแห่งปลาคิงคองและเคียวยักษ์ก็เข้ามาและดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้ก็โยนระเบิดปลาหมึกใส่วานเลือดใต้ทะเลลึกเช่นกันเพื่อยืนยันว่าไม่มีโรงไฟฟ้าระดับสูงใดที่ใกล้กับศพของวานสีเลือดใต้ท้องทะเลลึกได้ราชาปีศาจเหล่านี้ยังคงต่อสู้กับขังกันและกันและปิดกั้นกันและกันอะไรหลังจากที่จินเซียวและหัวซิงเฟงซี่โครงหักอีกครั้งปากของจูชีก็ระเบิดออกมาด้วยเสียงคำรามที่รุนแรงมากโครงกระดูกสีทองของมันขยับไปมาอย่างฉุนเฉียวกระดูกบางส่วนชนกันและมีโลหะกระแทกอย่างรุนแรงเมื่อเปรียบเทียบกับตอนนี้กระดูกสีทองบนร่างของจูที่กลายเป็นรอยด่างและเยือกเย็นในเวลานี้กระดูกเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและมุมที่หายไปและพลังปีศาจที่ยังคงอยู่บนกระดูกสีทองก็อ่อนแอลงและอ่อนแอลงกระดูกมากกว่า1โหลถูกทำลายบนลำตัวที่ยาวเกือบ30เมตรในใจกลางของโครงกระดูกสีทองอันกลวงนี้มีทรงกลมสีทองขนาดเท่าศีรษะมนุษย์แขวนอยู่อย่างเงียบๆที่นั่นใช่แล้วนี่คือยาเม็ดปีศาจของจูจิโดยทั่วไปเม็ดยาปีศาจของสัตว์อสูรมีขนาดเพียงกำปั้นแต่ยาเม็ดปีศาจแดงขนาดยักษ์นั้นมีขนาดเท่าศีรษะมนุษย์ซึ่งน่าทึ่งมากสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดคือวานซิงเฟิงต้องตกใจเมื่อค้นพบยาเม็ดมอนสเตอร์ขนาดใหญ่นี้มีใบหน้าของมนุษย์ที่ยึดแน่นอยู่ยิ่งไปกว่านั้นใบหน้าของมนุษย์นี้กลับกลายเป็นว่ายังมีชีวิตอยู่เมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดใบหน้าของจูชีก็กลายร่างเป็นเผ่าพันธุ์ผู้ใหญ่ด้วยพลังปีศาจที่หลั่งออกมาจากเม็ดยาปีศาจลักษณะใบหน้าของใบหน้ามนุษย์นี้ก็ทำให้เกิดการแสดงออกที่หลากหลายหรือโกรธหรือคำรามหรือคำรามเป็นต้นชายชราหัวซิงเฟิงจ้องไปที่ยาเม็ดปีศาจนี้มีใบหน้ามนุษย์และใบหน้าที่เคลื่อนไหวอยู่บนเม็ดยาปีศาจนี่เป็นครั้งที่2ที่เขาได้ยินเรื่องนี้ครั้งแรกที่ฉันได้ยินมันอยู่ในศาลาเทพทะเลหัวใจของหัวซิงเฟิงตกตะลึงสิ่งที่พาวิลเลียนก็อตซีพูดเป็นเรื่องจริงเมื่อจินเซียวเห็นใบหน้านี้คิ้วของเขาก็ขมวดคิ้วเต็มไปด้วยความสงสัยอย่างไรก็ตามจินเซียวและหัวซิงเฟิงต่างก็รู้สึกหนักใจในเวลานี้เพราะต่อจากนี้ไปทั้งสองพยายามอย่างดีที่สุดแล้วแต่พวกเขาแทบจะไม่ขัดจังหวะกระดูกทองโหลของจูจิเลยเมื่อเทียบกับร่างที่ยาวเกือบ30เมตรของจูจิแล้วกระดูกสีทองหลายสิบชิ้นนั้นไม่มีนัยสำคัญเลยและสามารถเพิกเฉยได้แม้ว่ามันจะใช้พลังปีศาจของจูจิไปมากแต่ทั้งสองก็ไม่รู้ว่าพวกเขาสามารถฆ่าจูจิได้หรือไม่ในเวลานี้ความแข็งแกร่งของจูจิเกินจินตนาการของพวกเขาโดยสิ้นเชิงจินเซียวและหัวซิงเฟงทั้งคู่ตรวจสอบกันอีกครั้งบางทีในเวลานี้พวกเขาทั้งสองใช้กลอุบายของตัวเองอย่างสิ้นหวังบางทีพวกเขาอาจมีโอกาสที่จะฆ่าจูจิก็ได้แต่จินเซียวและหัวซิงเฟงมองหน้ากันแต่ไม่มีใครพูดอะไรออกมาถูกต้องสถานการณ์ของจินเซียวและหัวซิงเฟงในเวลานี้เหมือนกับเผ่าปลาเพชรและเผ่าเคียวยักษ์ทั้งสองเพิ่งเข้าร่วมกองกำลังชั่วคราวในสถานการณ์แบบนี้อีกฝ่ายจะยิงเต็มที่ได้อย่างไรแม้แต่ในการต่อสู้ครั้งก่อนทั้งสองคนก็ต่อสู้กันโดยทิ้งความแข็งแกร่งไว้เล็กน้อยในการป้องกันซึ่งกันและกันนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมจูจิจึงสามารถยืนหยัดมาได้จนถึงขณะนี้ทั้งคู่ทำงานหนักและเมื่อจูจิถูกฆ่าได้เท่านั้นที่จะมีผีหัวซิงเฟงรอให้จินเซียวเคลื่อนไหวอย่างมีเอกลักษณ์และจินเซียวก็รอให้หัวซิงเฟงเคลื่อนไหวอย่างมีเอกลักษณ์เช่นกันในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยที่หัวซิงเฟงจะใช้กลอุบายในเวลานี้กองทัพของจินเซียวอยู่ที่นี่ในสนามรบและยังคงมีราชาปีศาจหลายสิบคนและถือว่าอยู่ยงคงกระพันแล้ววัวซิงเฟงล่ะในสนามรบมีเพียง5คนจากดาซิมาและเซียวเจียนซึ่งเป็นยูไห่มาสเตอร์ระดับกลางระดับ4เขาใช้กลอุบายและทุบอย่างแรงมันบ้าไปแล้ววัวซิงเฟงมั่นใจได้ว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาต้าซือหมาต้องมีอะไรผิดปกติแน่ดังนั้นเมื่อฉันมาที่นี่เมื่อเห็นว่าฉันไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับจูชิและไม่สามารถฆ่าอีกฝ่ายได้จินเซียวและหัวซิงเฟงต่างก็ถอยกลับไปนักรบนั้นเหมือนกับมหาอำนาจของกลุ่มสัตว์ประหลาดหลังจากได้รับการเลื่อนขั้นเป็นอันดับที่9เขาจะมีร่างกายสีทองที่แข็งแกร่งและไม่ยอมอ่อนข้อเมื่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ถึงจุดสูงสุดของด่านที่9ก็จะมีร่างของวาลคิรีเมื่อเผ่าพันธุ์มอนสเตอร์ถึงจุดสูงสุดของอันดับ9ก็จะมีร่างกายของสัตว์ประหลาด
ในเวลานี้ร่างปีศาจของจูชิมืดลงอย่างมากพลังชีวิตของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและเขาดูเยือกเย็นและเขินอายมากด้วยอาการบาดเจ็บเช่นนี้จูชิจะสามารถรักษาได้เป็นเวลานานมากก่อนที่จะฟื้นตัวได้อาจไม่สามารถฟื้นตัวได้ท้ายที่สุดแล้วจูชิได้รับยาเม็ดปีศาจจำนวนมากจากเผ่าปีศาจลาไหลมังกรจนระเบิดในเวลานี้มันถูกโจมตีโดยหัวซิงพีคและจินเซี่ยวอาการบาดเจ็บของเขาต้องสาหัสมากแน่ๆแต่เนื่องจากฉันไม่ทราบจุดแข็งเฉพาะของอีกฝ่ายจึงมีหลายจุดและทั้งสองจึงไม่ชัดเจนนักบทขยี้ต่อไปตลอดไปนอกจากนี้ยังสามารถฆ่าอีกฝ่ายได้แต่อย่าไล่ล่าคนจนฉากที่หลงกังโกรธและพาคนกลุ่มใหญ่มาระเบิดตัวเองยังคงสดใสดังนั้นชัยชนะจึงไม่สามารถสร้างขึ้นได้อย่างสมบูรณ์และเมื่อจูชิถูกสังหารโดยสิ้นเชิงด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวทั้งจินเซียวและหัวซิงเฟงก็ไม่กล้าผลักกันแรงเกินไปถ้าจูจิมาหายาปีศาจเพื่อระเบิดและปลาตายและอวนแตกสถานการณ์ของทั้งสองคงจะแย่มากและกำไรที่ได้ก็ไม่คุ้มกับการสูญเสียแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจินเซียวเหลือบมองวานเลือดใต้ทะเลลึกในระยะไกลตอนนี้จูชิได้รับบาดเจ็บสาหัสวานเลือดใต้ทะเลลึกนี้ก็ตกเป็นของมันจูชิมองเห็นความคิดของทั้งสองอย่างชัดเจนใบหน้าบนเม็ดยาปีศาจลังเลครั้งแล้วครั้งเล่าและยังคงตัดสินใจเลือกด้วยความยากลำบากอย่างยิ่งคำรามจูจี้ส่งเสียงคำรามและออกคำสั่งให้เรียกปลาเคียวยักษ์ในสนามประลองที่อยู่เคียงข้างเขากลับมาทันทีที่ปลาเคียวยักษ์ออกจากสนามรบวานเลือดใต้ทะเลลึกก็ตกอยู่ในเงื้อมมือของเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดปลาเพชรเผ่าอสุรกายปลาคิงคองทั้งหมดต่างแสดงความดีใจทันทีแม้ว่าเผ่าสัตว์ประหลาดแมงป่องยักษ์และปลาเคียวจะมีใบหน้าที่น่าเกลียดมากแต่พวกเขายังคงเชื่อฟังคำสั่งของหัวหน้ากลุ่มและได้รับการปกป้องโดยฝ่ายของจูชิเห็นได้ชัดว่าราชาปีศาจแห่งเผ่าเคียวยักษ์ก็ค้นพบสิ่งผิดปกติกับหัวหน้าเผ่าของพวกเขาเช่นกันโดยรู้ว่าพวกเขาสูญเสียคุณสมบัติในการแข่งขันเพื่อชิงวันสีเลือดใต้ทะเลลึกและแต่ละคนก็ไม่พูดอะไรใบหน้าของพวกเขาน่าเกลียดมากจูชิคำรามอีกครั้งมองจินเซี่ยวและหัวซิงเฟงด้วยดวงตากลวงใบหน้าของมนุษย์บนเม็ดยาปีศาจก็แสดงท่าทางที่ชั่วร้ายอย่างยิ่งเช่นกันมันวางแผนมายาวนานและทุ่มเทความพยายามอย่างมากแต่ก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นชุดแต่งงานสำหรับคนอื่นจูชิลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและปล่อยเสียงคำรามด้วยความไม่เต็มใจแต่สุดท้ายก็ทำได้เพียงนำกองทัพลาเคียวและกลิ่นเหม็นยักษ์ที่เหลือออกไปด้วยความโกรธอาการบาดเจ็บสาหัสเกินไปอยู่ต่อที่นี่ได้แต่ให้คนตกปลาทันทีที่จูชิจากไปจินเซียวก็มองไปที่หัวซิงพีคในสนามทันทีด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาใบหน้าของหัวซิงเฟงกลายเป็นสีตับหมูแล้วหมัดของชายชรากำแน่นเส้นเลือดของเขาถูกเปิดออกพลังทางจิตวิญญาณของเขาเหมือนกับพายุที่ไม่สามารถควบคุมได้และคลื่นของคลื่นก็ถูกจุดออกไปเขาจ้องมองไปที่วานเลือดใต้ท้องทะเลลึกในทุ่งนาจากนั้นจึงมองไปที่เล็งเจี้ยนหัวและเจินเฟิงซึ่งซ่อนตัวอยู่ในกองทัพปลาเพชรในท้ายที่สุดเขาก็ไม่ได้ที่จะกรีดร้องเหมือนจูจิซึ่งทำให้ดาซือหมาทำอะไรไม่ถูกไม่ยอมออกฮ่า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 ทันใดนั้นมีเพียงกลุ่มปีศาจปลาคิงคองเท่านั้นที่ตื่นเต้นมากที่จะชนะการต่อสู้จินเซียวมองไปที่จูจิที่หนีด้วยความลำบากใจและหัวซิงเฟิงที่ไม่พอใจและหัวเราะอย่างมีความสุขมากมันคือเผ่าปลาคิงคองเดิมทีแค่อยากมาที่ดินแดนเผ่าสัตว์ประหลาดปลาไหลมังกรเพื่อต่อสู้กับสายลมในฤดูใบไม้ร่วงและรับหินเนเธอไรท์ในท้ายที่สุดเขาไม่เคยคาดหวังว่าจะได้ทารกที่แสนวิเศษเช่นวานเลือดใต้ทะเลลึกมันคือเผ่าพันธุ์ปีศาจปลาคิงคองที่พระเจ้าอวยพรจริงๆขอพระเจ้าอวยพรเผ่าพันธุ์ปีศาจปลาคิงคองด้วยปากของจินเซียวกำลังจะแอตกออกและเขาก็ว่ายไปที่ศพของวานสีเลือดใต้ทะเลด้วยความตื่นเต้นเปิดเปลือกเก็บออกและใส่วานเลือดใต้ทะเลลึกเข้าไปในเปลือกเก็บไปกลับไปสู่ดินแดนของกลุ่มกันเถอะชนเผ่าทั้งหมดในปัจจุบันได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่กลับไปที่กลุ่มฉันจะจัดงานเฉลิมฉลองอีก3วัน3คืนผู้เฒ่าเซียเพชรทั้งหมดตอบอย่างตื่นเต้นกองทัพปลาเพชรที่แข็งแกร่งรวมตัวกันอีกครั้งเหมือนฝูงมดและกวาดล้างสนามรบอย่างรวดเร็วอีกครั้งและจินเซียวก็นำกองทัพไปยังเผ่าปลาเพชรในเวลานี้พื้นที่ทะเลนี้เป็นเหมือนทะเลเลือดอยู่แล้วและจำเป็นต้องออกไปโดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการดึงดูดสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังคราวนี้การเดินทางสู่เผ่าพันธุ์ปีศาจปลาไหลมังกรคิงคองฟิชศูนย์เสียราชาปีศาจระดับ7ไปทั้งหมด3ตัวราชาปีศาจตัวใหญ่อันดับที่8 2ตัวและราชาปีศาจอันดับที่9 1ตัวทหารธรรมดาสูญเสียมากกว่าเดิมโดยมีผู้เสียชีวิตรวมเกือบ 20,000 ถึง 30,000 คนข้อมูลนี้บอกตามตรงว่าการสูญเสียนั้นใหญ่ไปหน่อยเนื่องจากความจริงที่ว่าในการต่อสู้กับประชาชาติมนุษย์หอยันครั้งก่อนคิงคองสูญเสียแม่ทัพสีทองจินเล่ยอเช่นเดียวกับอีก2อันดับ9กล่าวอีกในหนึ่งเผ่าปลาเพชรที่แต่เดิมมีราชาปีศาจ9ตนตอนนี้เหลือราชาปีศาจ5ตัวแล้วความแข็งแกร่งของชนเผ่าสูญเสียไปเกือบครึ่งหนึ่งและหดตัวลงอย่างมากหากเป็นก่อนหน้านี้จินเซียวกังวลมากแม้กระทั่งในใจก็กังวลอย่างมากแต่หลังจากการต่อสู้ในวันนี้จินเซียวมีแต่ความสนุกในใจเท่านั้นเติมพลังจริงๆการสำรวจครั้งนี้กองทัพปลาเพชรได้เก็บเกี่ยวเส้นเลือดเนเธอร์ไลท์ขนาดเล็กทั้งหมด3เส้นเส้นเนเธอร์ไลท์ขนาดกลางและทรัพยากรการฝึกอบรมและความมั่งคั่งอื่นๆจำนวนมากเหล่านี้คือรากฐานสำคัญของการกลับมาใหม่ของคิงคองฟิชในอนาคตจินเซียวเชื่อว่าตราบใดที่ทรัพยากรเหล่านี้ยังมีอยู่พลังชีวิตของเผ่าปลาคิงคองจะค่อยๆฟื้นตัวและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในเวลาไม่ถึง 2-3 ปีและสิ่งที่ได้รับมากที่สุดในครั้งนี้คือวานเลือดใต้ทะเลลึกที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มปีศาจปลาไหลมังกรที่มีพลังมหาศาลของเผ่าเมื่อจินเซียวคิดถึงวานสีเลือดใต้ท้องทะเลลึกนี้แม้ว่าจะมีลมและคลื่นมามากมายแต่การหายใจของเขาก็ร้อนขึ้นและหัวใจของเขาก็เต้นรัวด้วยวานเลือดใต้ทะเลลึกนี้เมื่อไปได้ไกลกว่านี้เผ่าปลาเพชรก็จะผงาดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อถึงตอนนั้นไม่ต้องพูดถึงประเทศหอยานมนุษย์ตัวเล็กๆเลยจะไม่มีเผ่าพันธุ์ใดในหั่นไหทั้งหมดที่สามารถหยุดมันจากการก้าวหน้าได้
ยิ่งจินเซียวคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่หัวใจของเขาก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเท่านั้นและกองทัพก็ก้าวไปข้างหน้าเพียงครึ่งทางเท่านั้นและมันก็ช่วยไม่ได้ที่จะนำศพของวานสีเลือดใต้ทะเลลึกออกจากคลังเก็บของได้อีกต่อไปทันทีที่ร่างใหญ่ของวานสีเลือดใต้ทะเลลึกถูกนำออกมาจินเซียวก็รู้สึกถึงคลื่นแห่งความผันผวนที่รุนแรงนี่คือการบีบบังคับของผู้แข็งแกร่งแม้กระทั่งในชีวิตและความตายพลังที่เหลืออยู่ในร่างกายก็สามารถคงอยู่ได้ส่งผลต่อพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องจินเซียวมองไปที่ศพยักษ์นี้ซึ่งเต็มไปด้วยพลังปีศาจอันทรงพลังและดวงตาของเขาก็เปล่งประกายเล็กน้อยเนื้อสิ่งอื่นใดแค่เนื้อและเลือดของวานเลือดใต้ทะเลลึกนี้ก็เป็นยาบำรุงที่ยิ่งใหญ่ด้วยเทคนิคลับและการใช้วัสดุอย่างสมเหตุสมผลจักรพรรดิอสูรสามารถถือกำเนิดจากเผ่าได้ไม่ใช่ราชาปีศาจอันดับ9ขยะแต่เป็นอันดับที่9ที่มีพลังและไม่มีความแข็งแกร่งวันเลือดใต้ทะเลลึกนี้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและทันใดนั้นก็มีดวงตาสองข้างที่ถูกมองจากด้านข้างนั่นคือเล็งเจี้ยนหัวและเจินเฟิงทั้งสองรอดพ้นจากความตายเพียงแค่รอดชีวิตจากเนื้อมือพิษของต้าซือหมาเจียงเหอเหนียนและคนอื่นๆในเวลานี้พวกเขาหวาดกลัวความวุ่นวายเพียงเล็กน้อยก็หวาดกลัวและไม่มีความรู้สึกปลอดภัยตอนนี้เมื่อพวกเขาเห็นศพของวันสีเลือดใต้ท้องทะเลลึกจิตใจของทั้งสองก็ตื่นเต้นอย่างมากยิ่งอ่อนแอยิ่งต้องการความแข็งแกร่งยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นเพียงความเข้มแข็งที่จะทรยศนิกายเทพน้ำแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ดังนั้นในเวลานี้หัวใจของทั้งสองจึงลุกเป็นไฟทันทีหากพวกเขาสามารถได้รับส่วนหนึ่งของเนื้อและเลือดของวานเลือดใต้ทะเลลึกความแข็งแกร่งของทั้งสองก็จะดีขึ้นได้อีกครั้งจินเซียวเหลือบมองทั้งสองอย่างแผ่วเบาพร้อมกับแสดงท่าทีดูถูกที่มุมปากของเขาเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดทั้งหมดมีความเห็นเป็นเอกฉันท์นั่นคือสมาชิกของนิกายเทพน้ำที่พวกเขาสนับสนุนสามารถสนับสนุนเขาได้มากที่สุดจนถึงขั้นเริ่มต้นของอันดับ9เท่านั้นขึ้นต่อไปเรื่อยๆแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเว้นแต่อีกฝ่ายจะสามารถจ่ายราคาที่สูงกว่าและมีส่วนร่วมได้มากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นจินเซียวไม่เห็นอะไรเหมือนกับขยะระดับ9ของเล็งเจียนหัวจริงๆก่อนแอร์เกินไปแม้แต่เผ่าพันธุ์มอนสเตอร์พินนาเคิลระดับ8อันทรงพลังก็สามารถเอาชนะมันได้จินเซียวถอนสายตาและชื่นชมซากศพของวานสีเลือดใต้ทะเลที่อยู่ตรงหน้าเขาอีกครั้งมองดูร่างกายที่แข็งแกร่งและสวยงามของวานสีเลือดใต้ทะเลลึกมองดูธรรมชาติที่ลึกและลึกลับของวานสีเลือดใต้ทะเลรูปแบบวิญญาณและมองไปที่วานเลือดใต้ทะเลลึกผืนจินเซียวชื่นชมมันแต่ก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเพราะในเวลานี้พบว่ามีรอยเลือดปรากฏขึ้นในบาดแผลขนาดใหญ่ใต้ท้องของวานสีเลือดลึกจินเซียวยืดตะเข็บเลือดนี้ออกโดยไม่รู้ตัวแต่พบว่าตะเข็บเลือดกว้างไม่กี่เมตรและลึกมากและแนวโน้มของตะเข็บเลือดดูเหมือนจะตรงไปที่ส่วนลึกของหัวของวานสีเลือดในขณะนี้หัวใจของจินเซียวกระโดดขึ้นทันทีและทันใดนั้นก็มีลางสังหรณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นจินเซียววอดไม่ได้อีกต่อไปและรีบปลดปล่อยพลังจิตของเขาอย่างรวดเร็วและกระแทกเข้าไปในรอยแยกนี้คดเคี้ยวไปตามรอยแยกจนถึงส่วนลึกของวานสีเลือดหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีจินเซียวก็ตกตะลึงอย่างโง่เขลาดวงตาของมันกลมจ้องมองไปที่วานเลือดใต้ทะเลลึกตรงหน้าเขาด้วยสีหน้าไม่เชื่อฮะทันใดนั้นพลังปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวก็ปะทุออกมาจากจินเซียวและพลังปีศาจก็รวมตัวเป็นดาบคมกริบซึ่งแยกศพของวานเลือดใต้ทะเลลึกที่อยู่ตรงหน้ามันพฤติกรรมกระทันหันของจินเซียวทำให้ปลาที่อยู่รอบๆตกใจแต่จินเซียวกลับเพิกเฉยต่อมันโดยสิ้นเชิงแอบไปด้วยเลือดของวานเลือดใต้ทะเลลึกมันพุ่งเข้าไปในศพของวานเลือดใต้ทะเลลึกที่ถูกฟันไปครึ่งหนึ่งฉันเห็นมันอยู่ตรงกลางร่างของวานสีเลือดใต้ทะเลลึกนั่นคือสถานที่ซึ่งเม็ดยาปีศาจเติบโตมาแต่แรกไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นมีเพียงวัตถุเดียวเท่านั้นที่ถูกเอาออกไปและเนื้อและโพรงเลือดก็ทิ้งไว้แต่สถานที่ซึ่งเนื้อและเลือดนี้ถูกวางไว้แต่เดิมคือยาเม็ดปีศาจยาปีศาจของฉันยาปีศาจของฉันอยู่ที่ไหนจินเซียวกำลังจะคลั่งไคล้ในทันทีและเสียงของเขาก็เพิ่มขึ้นทีละ8เสียงราวกับไก่ที่ถูกคอของใครบางคนพลังปีศาจที่อยู่รอบๆมันรวมตัวกันอย่างบ้าคลั่งก่อตัวเป็นดาบพลังปีศาจทีละตัวเปลี่ยนศพของวานเลือดใต้ทะเลลึกที่อยู่ตรงหน้าด้วยความโกรธจนกลายเป็นชิ้นเนื้อและเลือดนับไม่ถ้วนแต่ปาฏิหาริย์กลับไม่ปรากฏไม่ว่าศพของวานเลือดใต้ทะเลลึกจะถูกฟันโดยจินเซียวที่โกรธแค้นไปกี่ชิ้นก็ตามก็ยังไม่มีเม็ดยาปีศาจในหมู่เนื้อและเลือดเหล่านี้มันคือใครใครในโลกนี้ขโมยยาปีศาจของฉันไปจินเซียวคำรามอย่างบ้าคลั่งดวงตาของเขาแดงมากจินเซียวซึ่งมีใบหน้าเต็มไปด้วยความสุขตอนนี้รู้สึกเหมือนตกจากสวรรค์สู่นรกสิ่งที่สำคัญที่สุดในบรรดาซากศพของวานเลือดใต้ทะเลลึกคือโอกาสที่จะช่วยให้เขาสัมผัสเม็ดยาปีศาจของมังกรในเวลานี้เม็ดยาปีศาจนี้หายไปแล้วเมื่อนึกถึงอุโมงค์กรีดเลือดในวานเลือดใต้ทะเลลึกเมื่อกี้นี้จินเซียวจะไม่เข้าใจได้อย่างไรว่ายาปีศาจของวานเลือดใต้ทะเลลึกถูกขโมยไปนานแล้วพฤติกรรมของมันตอนนี้เป็นเพียงการต่อสู้ที่กำลังจะตายความผิดปกติอย่างกระทันหันของจินเซียวดึงดูดความสนใจของราชาปีศาจปลาคิงคองทันทีในเวลานี้พวกเขาเฝ้าดูเหตุการณ์ถูกสับเป็นชิ้นๆและไม่มีซากวานเลือดใต้ทะเลลึกที่สมบูรณ์และพวกเขาก็ประหลาดใจและโกรธที่เข้าใจด้วยพวกเขาต่อสู้เพื่อซากศพของวานเลือดใต้ท้องทะเลเกือบทั้งวันและยาเม็ดปีศาจที่สูงส่งที่สุดในนั้นก็ถูกกำจัดไปนานแล้วด้านอื่นๆหลังจากแยกทางกับจินเซียวหัวซิงเฟงดาซิมาและเจียงเฮนเนียนต่างก็ดูเศร้าและโกรธขณะที่ถอยกลับอย่างช้าๆขณะที่จ้องมองกองทัพปลาเพชรด้วยความโกรธและโมโหดูเหมือนว่าเขาอยากจะต่อสู้กับพวกมันตรงจุดนั้นเป็นเวลา300นัดรอจนทั้ง6คนมองไม่เห็นเงากองทัพเพชรในที่สุดทั้ง6คนอดไม่ได้อีกต่อไปหัวเราะจนปวดท้องหัวเราะหนักมากจนน้ำตาไหลบนพื้นทะเลใต้บุคคลนั้นทันใดนั้นก็มีปลาไหลสวนขนาดยักษ์โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินทันทีที่ปลาไหลสวนยักษ์ตัวนี้โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินมันก็เปลี่ยนรูปร่างอย่างรวดเร็วและกลายร่างเป็นมนุษย์คนนี้คือจางเสี่ยวเจียน
พวกคุณ6คนถ้าฉันไม่รู้ความจริงฉันคงโดนคุณหลอกรางวัลออสการ์ควรมอบให้คุณจริงๆเสี่ยวเจียนมองดูคนทั้ง6คนแล้วพูดอย่างเงียบๆตั้งแต่แรกเริ่มทั้ง6คนนี้แสดงแล้วไม่ว่าจะเป็นคนดาซิมา5คนที่ถูกราชาปีศาจของตระกูลคิงคองและซิกเลฟิตขัดขวางหรือยอดเขาหัวสิงที่อยู่ด้านหลังก็หายใจไม่ออกและคำรามอย่างช่วยไม่ได้จากนั้นจึงค่อยถอยกลับไปแค่นั้นแหละถ้าไม่ใช่เพราะเสี่ยวเจียนที่รู้ความจริงเมื่อนานมาแล้วและถูกคนทั้ง6คนนี้หลอกจริงๆแล้ว1ใน6คนนี้จะอึดอัดขนาดไหนนักเรียนเสี่ยวเจียนยาเม็ดปีศาจอยู่ที่ไหนเป็นเรื่องยากที่คน6คนจะคุยกับเสี่ยวเจียนและวาซิงเฟิงก็ถามอย่างตรงไปตรงมาเช่นกันนี่ฉันยังไม่หายร้อนเลยเสี่ยวเจียนหยิบยาเม็ดปีศาจขนาดยักษ์อย่างเม็ดยาปีศาจแดงออกมาอย่างไม่เต็มใจเสี่ยวเจียนมองดูยาเม็ดปีศาจขนาดยักษ์นี้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดจากเนื้อให้ตายเถอะนี่คือยาปีศาจของมังกรครึ่งก้าวเสี่ยวเจียนเกือบจะใช้ยาปีศาจนี้เพื่อเติมเหรียญคิวเมื่อกี้นี้แต่แฮมอันที่จริงเสี่ยวเจียนเคยเติมเงินเหรียญคิวจริงๆแต่การเติมเงินไม่สำเร็จสามารถชาร์จได้เฉพาะของที่ริบและของใช้ส่วนตัวที่เป็นของดาบเล่มเล็กเท่านั้นแม้ว่าเม็ดยาปีศาจของวานเลือดใต้ท้องทะเลลึกนี้จะถูกดาบเล่มเล็กขโมยไปแต่มันก็ไม่ได้เป็นของดาบเล่มนั้นจริงๆเฉพาะเมื่อเสี่ยวเจียนเอาชนะทั้ง5คนตรงหน้าเขาและคนทั้ง5คนนี้ยอมแพ้โดยไม่ต้องการยาเม็ดปีศาจนี้เขาจึงสามารถใช้มันเพื่อชาร์จพลังได้เห็นได้ชัดว่าเสี่ยวเจียนไม่สามารถเอาชนะ5คนตรงหน้าเขาได้ทันทีที่ยาเม็ดปีศาจขนาดใหญ่นี้ถูกนำออกมาพลังปีศาจอันกว้างใหญ่และสง่างามก็ถูกปล่อยออกมาในทุกทิศทางและวาซิงเฟิงก็วางกำแพงกั้นทางจิตวิญญาณไว้รอบๆทันทีเจียงฮินเนียนและเล้งฮองยูกลั้นหายใจเล็กน้อยทันทีและมองดูยาเม็ดปีศาจในมือของเซี่ยวเจียนด้วยดวงตาที่สดใสฉันเห็นว่ายาเม็ดปีศาจนี้เกือบจะเหมือนกับยาเม็ดปีศาจแดงขนาดยักษ์และมีสีทองทั่วทั้งตัวราวกับว่ามันทำจากทองคำทันทีที่พลังทางจิตวิญญาณของทุกคนสัมผัสกับเม็ดยาปีศาจสีทองนี้พวกเขาก็รู้สึกทันทีราวกับว่าพวกเขากำลังหันหน้าไปทางทะเลคลื่นพลังสัตว์ประหลาดที่น่าตกใจอย่างยิ่งทำให้ตกใจราวกับว่าพวกเขากำลังจะจมพลังทางจิตวิญญาณของทุกคนในวินาทีถัดไปยิ่งไปกว่านั้นบนเม็ดยาปีศาจสภาพแวดล้อมขนาดใหญ่ในขณะนี้ทุกคนยังรู้สึกถึงรัศมีที่แตกต่างจากเม็ดยาปีศาจตัวอื่นอย่างสิ้นเชิงลมหายใจนี้ยิ่งใหญ่และครอบงำราวกับราชาบนพื้นผิวของยาปีศาจของจูทิปมีใบหน้ามนุษย์ที่ยึดที่มั่นแต่เม็ดยาปีศาจของวานเลือดใต้ทะเลลึกนี้พื้นผิวของเม็ดยาปีศาจนั้นเป็นวานยักษ์สีเลือดในเวลานี้วานยักษ์สีเลือดว่ายช้าๆและนอนอยู่บนพื้นผิวของเม็ดยาปีศาจโดยอ้าปากกว้างเป็นครั้งคราวและมันก็ส่งเสียงคำรามทุกคนก็ดูกันไปสักพักวันเลือดใต้ทะเลลึกตัวนี้ตายไปหมดแล้วเหลือเพียงยาเม็ดปีศาจนี้เท่านั้นมันลึกลับมากดวงตาของหัวซิงเฟิงหรี่ลงเล็กน้อยราวกับกำลังคิดอะไรบางอย่างจูจี้สามารถกลายเป็นมนุษย์ได้เพราะยาปีศาจของมันนั้นมีใบหน้ามนุษย์อยู่บนพื้นผิวดาสีมาถามโดยไม่รู้ตัวต้าซือหมาเฟยหอวูจีและเจียงเหอเหนียนต่างก็เห็นยาเม็ดปีศาจของจูจีดังนั้นพวกเขาจึงเห็นความแตกต่างระหว่างทั้งสองทันทีมันควรจะเกี่ยวข้องกันเฟยหอวูจีพยักหน้าช้าๆฉันคิดว่าเราสามารถถามเกี่ยวกับสาราเทพแห่งท้องทะเลได้ด้วยเหตุผลเฉพาะเจาะจงคราวนี้ฉันต้องดูว่าสาราเทพทะเลมีหน้าตาเป็นอย่างไรเจียงเหอเหนียนพูดอย่างรวดเร็วเฟยวูจิพยักหน้าช้าๆคราวนี้การปรากฏตัวของจูจิมีความลึกลับมากมายดังนั้นเราจึงต้องเดินทางไปยังสาราเทพแห่งท้องทะเลจริงๆสาราเทพทะเลเสี่ยวเจียนได้ยินคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยจึงถามว่าสาราเทพทะเลคืออะไรเรื่องนี้มันยาวฉันจะอธิบายให้ฟังทีหลังเจียงเหอเหนียนได้ตอบกลับหลังจากที่วาซิงเฟิงและคนอื่นๆ 2-3 คนเสร็จสิ้นการสนทนาพวกเขาก็พูดว่าเอาละเรากลับกันก่อนยาปีศาจนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งกลับไปสู่ดินแดนโดยตรงกันเถอะฉันได้แจ้งประธานเย่แห่ง Royal Sea Master Association ว่ารัฐมนตรีเสี่ยวแห่งกระทรวงศึกษาธิการมารับพวกเราแล้วดีทุกคนพยักหน้าเสี่ยวเจี้ยนอดไม่ได้ที่จะเบิกตากว้างยักษ์ใหญ่ทั้ง3แห่งอาณาจักรหอยานมารวมตัวกันและยาเม็ดปีศาจของวานเลือดใต้ทะเลลึกก็แตกสลายไปจริงๆคนกลุ่มหนึ่งรีบไปที่เมืองหอยานทันทีวานซิงเฟิงปกคลุมผู้คนด้วยพลังจิตโดยตรงรีบออกจากทะเลและพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าด้านอื่นๆจินเซียวมีใบหน้าที่ใหญ่โตและเฉื่อยชาราวกับทองคำในเวลานี้เขาเต็มไปด้วยความโกรธของตัวเองในเวลานี้ในที่สุดก็ตระหนักถึงอารมณ์ของจูจีได้อย่างเต็มที่มันช่างแย่มากมันคือใครขโมยยาปีศาจไปแอบจินเซียวคำรามอย่างบ้าคลั่งราชาปีศาจแห่งตระกูลปลาคิงคองก็ขมวดคิ้วเช่นกันผู้ที่สามารถฝึกฝนจนถึงระดับสูงไม่ได้โง่ในเวลานี้พวกเขาเริ่มนึกถึงสถานการณ์ในสนามผู้เท่าฉันไม่คิดว่านี่จะถูกตอนที่เรากำลังต่อสู้เพื่อวานเลือดใต้ทะเลลึกตอนนี้เราและกลุ่มสัตว์ประหลาดปลาเคียวยักษ์ต่างก็จ้องมองกันสิ่งที่แน่นอนก็คือไม่ว่าจะเป็นพวกเราหรือเผ่าปีศาจปลาเคียวยักษ์ไม่มีใครเข้าใกล้ซากวานสีเลือดใต้ทะเลลึกเลยเป็นไปได้ไหมยาปีศาจของวานสีเลือดใต้ทะเลลึกมันมีปีกและบินไปแล้วจินเซียวคำรามเฮ้มันไม่ตรงกับผู้เท่าในขณะนี้จักรพรรดิอสูรระดับ9ก็ตะโกนออกมาทันทีนอกจาก2ตระกูลของเราแล้วยังมีวานเลือดอีก2ตัวใกล้ทะเลลึกมันคือใครร่างกายของจินเซียวสั่นทันทีดวงตาของเขาลุกเป็นไฟด้วยความหวังจักรพรรดิปีศาจระดับ9ผู้นี้ค่อยๆหันกลับมามองดูคน2คนที่อยู่ในสนามสองคนนี้คือเล้งเจี้ยนหัวและเจินเฟิงจักรพรรดิปีศาจอันดับ9ผู้นี้หรี่ตาลงเล็กน้อยและพูดด้วยน้ำเสียงที่รุนแรงทุกคนอย่าลืม6ปรมาจารย์ระดับสูงของอาณาจักรหอยานผู้เท่าหัวซิงเฟิงกำลังติดต่อกับจูจิสมาชิกทั้ง5ของดาสีมาถูกแยกออกจากแวดวงโดยพวกเราดังนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้ยิ่งกว่านั้น
อย่างไรก็ตามสัตว์ร้าย2ตัวเล็งเจี้ยนหัวและเจินเฟิงถูกต้าซือหมาและอีก5คนไล่ล่าและสังหารและวิ่งเข้าไปในวงการต่อสู้ของเราไม่ใช่ครอบครัวของฉันหัวใจมันต้องแตกต่างท่านผู้เฒ่าสุนัข2ตัวนี้น่าสงสัยเสียงของจักรพรรดิปีศาจอันดับ9นี้ฟังราวกับฟ้าร้องในขณะนี้ระเบิดโดยตรงเหนือหัวของเล็งเจี้ยนหัวและเจินเฟิงทั้ง2ถึงกับตะลึงทั้ง2จะบ้าตายนี่เป็นเพียงคนนั่งอยู่ที่บ้านและความหายนะก็มาจากสวรรค์